บทที่1041ถึง1060ทอดฟ้าช่วยพระเจ้าด้วยในเวลานี้ชายในชุดคลุมสีดำสายแขนและรู้สึกตื่นเต้นมากเขาวิ่งกลับตามเขาไปคว้าก้อนหินแล้วเดินตรงไปยังเหล่าสาวก 2-3 คนฉันเช็ดแล้วฉันมีหมา2ตัวให้ฉันฆ่าฉันเถอะตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วคุณกำลังรอความตายอยู่ไปกันเถอะยะคุณเป็นอัมพาตและในวันเดียวกันนั้นคุณกำลังมองหาความตายทันใดนั้นสุนัขทั้ง2ก็วิ่งขึ้นไปในอากาศและไปกัดชายในชุดคลุมสีดำชายเสื้อคลุมดำตกใจและแทบจะนั่งลงกับพื้นแล้วตะโกนดูพวกเผด็จการที่ช่วยพวกเผด็จการดีสุนัขทั้ง2ตัวฟังแต่พวกเขาก็สบายใจขึ้นทันทีการแสดงออกผ่อนคลายลงและพยักหน้าคุณนับคุณพูดช้าๆไอ้เวนี่กำลังฆ่าคุณโดยตรงเฮราชาผู้ยิ่งใหญ่ทรงอภัยบาปนี่คือนี่คือการปกครองมันเป็นบรรพบุรุษของดวนจิอุดให้เราพูดสิ่งนี้ชายเสื้อคลุมดำยิ้มทันทีเฮแม่ต้วนจิ๋วเด๋อไอ้สารเลวไอ้เวนี่ให้เกียรติเขาแล้วกำแพงก็ฆ่าเขาสุนัขสองตัวตะโกนเชิญไม่มีคำพูดไร้หน้าตานี่เหมือนกับสไตล์ของดวนจิอุดเขาสอนสิ่งที่ไม่ดีพระองค์ไม่ได้สอนให้ผู้คนพูดคำสบถดูเหมือนว่าหมาสองตัวนี้ยังคงติดตามเขาอยู่แต่วันทอดนี้ช่วยได้เธอลืมตาและกวาดชายเสื้อคลุมสีดำคราวนี้เมื่อมองย้อนกลับไปก่อนที่จะออกจากสีทวีปสุนัขทั้งสองและต้วนจิ๋วเต๋อดูเหมือนจะรับสมัครคนโดยพลการพวกเขาวางระเบิดจริงๆและพวกเขาประกาศสงครามกับซวนเจิ้นตอนนั้นผมยังบอกด้วยว่าเป็นแก๊งวางระเบิดที่ร่วมทำสงครามฉันคิดไม่ออกมาหลายปีแล้วซูช่วยท่านหลอดยกโทษให้ฉันด้วยในเวลานี้ลูกศิษย์หลายตระกูลปีนขึ้นไปคุกเข่าลงร้องทูลขอความเมตตาฉันเราก็ถูกบังคับให้ช่วยเหมือนกันใช่แล้วนี่คือคำสั่งของผู้เป็นอมตะเราแค่ปฏิบัติตามคำสั่งคุณปล่อยพวกเราหลายคนรีบบอกกว่าการขาดเชิญพวกเขากลัวจากใจสิ่งที่ชายคนนี้ทำในสีทวีปนั้นไร้คุณธรรมอย่างยิ่งและวิธีการนั้นร้อนแรงมากจนแพร่กระจายไปทั่วสีทวีปตรงกลางอาจเกินจริงและบรรยายจนหลายคนหวาดกลัวมานานแล้วในส่วนของการป้องปรามฉันเกรงว่าต้นจิ๋วเด๋อเกินจำนวนครั้งแล้วตอนนี้เขากลับมาอีกครั้งแล้วลูกศิษย์ครอบครัวที่เปลี่ยนลูกในเขตนี้จะไม่กลัวได้อย่างไรเฮ้ฉันเพิ่งฟังสิ่งที่คุณพูดดูเหมือนว่าจะยังไม่เป็นเช่นนั้นใช่ไหมไม่จำเป็นต้องกำจัดวันทิ้งระเบิดของเราเหรอมาเถอะฉันยืนอยู่ตรงหน้าคุณพลั่วมาดูยิ้มย่อจ้องมองคนไม่กี่คนสาวกหลายคนในครอบครัวรู้สึกละอายใจในพริบตาและพวกเขาพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราผิดซูช่วยพระเจ้าเราผิดจริงๆคุณมีผู้ใหญ่จำนวนมากปล่อยพวกเราไปโอ้ขอโทษทีคนนี้เป็นไก่ท้องตัวเล็กเชอร์ใส่หัวและใส่หัวและทันใดนั้นน้ำหนักของมือของเขาก็กระแทกไปข้างหน้าบูมบูมบูมหลังจากมีเสียงและเสียงอุ้ยหลายครั้งสาวกหลายคนในครอบครัวก็โผล่ออกมาตรงจุดนั้นและกลายเป็นกลุ่มหมอกเลือดที่ตกลงบนพื้นช่วยอาจารย์ให้แข็งแกร่งชายเสื้อคลุมดำอุทานทันทีพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ความเคารพนับถือนี้ไม่ใช่หรือสุนัขสองตัวโกรธรองหลอดก็แข็งแกร่งเช่นกันชายเสื้อคลุมดำพูดเสริมอย่างไม่เต็มใจทำให้สุนัขทั้งสองพยักหน้าและพึงพอใจเอาละมาคุยกันหน่อยเกิดอะไรขึ้นในปีที่เราไม่อยู่ที่นั่นในเวลานี้เธอขาดไปถามชายในชุดคลุมสีดำทันใดนั้นชายเสื้อคลุมดำก็ตกตะลึงและพูดว่าช่วยด้วยช่วยท่านหลอดดูเหมือนคุณจะไม่เหลือแค่2-3ปีเท่านั้นแต่ยังมากกว่า10ปีอีกด้วยเกิน10ปีเธอลืมตาและเบิกตากว้างทันทีคุณอยู่ที่ไหนมามากกว่า10ปีใช่แล้วเมื่อคุณหายตัวไปผู้คนในสีทวีปต่างก็กังวลและพวกเขากังวลว่าแผ่นดินใหญ่เอ็กวนเจิ้นจะโจมตีโชคดีที่สุนัขทั้งสองตัวพวกทรราชกลับมาโดยบอกว่าคุณได้เสริมผนึกแล้วและแผ่นดินใหญ่เอ็กวนเจิ้นอยู่ในประเทศนี้มานานหลายทศวรรษแล้วจะไม่ก่ออาชญากรรมสิ่งนี้ทำให้หลายคนรู้สึกสบายใจสีทวีปชายชุดดำกล่าวซูไม่มีหน้าและมองดูมันมีเหตุผลที่จะบอกว่าเขาจะออกไปข้างนอกมากที่สุด5 หรือ 6ปีครั้งนี้เขาจะเพิ่มเป็น2เท่าได้อย่างไรอุโมงค์ว่างเปล่าในขณะนี้เจียงหองย่านก็กระซิบหลังจากที่เธอพลาดเขาก็ตอบสนองทันทีใช่แล้วมันต้องเป็นอุโมงค์ว่างเปล่าแน่ๆพวกเขายืมเครื่องทำลายอวกาศและเดินผ่านอุโมงค์ว่างเปล่าซึ่งเทียบเท่ากับอารีการส่งข้อมูลระดับที่สูงกว่าหลักการจะเหมือนกันแต่พื้นที่ที่ขยายจะใหญ่กว่าเมื่อเขาถูกย้ายจากนานโจไปยังทะเลเหนือเขารู้สึกว่ามันเป็นเพียงชั่วครู่ในอารีการส่งสัญญาณแต่โลกภายนอกได้ผ่านไป2 เดือนแล้วเมื่อเขาเดินผ่านอุโมงค์ว่างเปล่าเขารู้สึกว่าใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนหรือ1 ปีแต่โลกภายนอกอาจจะไปหลายปีแล้วหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเธอก็พยักหน้าเล็กน้อยแต่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพ่เขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจจากทวีปลึกลับสู่โลกและจากโลกสู่สีทวีปเวลาผ่านไปเช่นนี้มานานกว่าทศวรรษถึงเวลาและลูกศรจริงๆพระอาทิตย์พระจันทร์เปรียบเสมือนกระสวยชั่วพริบตาไม่รักมานานนับ10 ปีทำไปก็เสียเวลาจริงๆใช่ช่วยท่านหลอดออกไปจากที่นี่ก่อนเถอะมันไม่ปลอดภัยในขณะนี้ชายเสื้อคลุมดำกระซิบและมองดูตำรวจรอบๆเธอขาดกลับและขมวดคิ้วมันไม่ปลอดภัยเหรอใช่แล้วพวกอมตะที่พวกเขาพูดถึงคืออะไรการช่วยเหลือพระเจ้าวันนี้แตกต่างออกไปประมาณ5 ปีที่แล้วแผ่นดินใหญ่ของซวนเจิ้นเปลี่ยนไปอย่างมากฉันไม่รู้ว่าทำไมมันส่งผลกระทบต่อทั้ง4 ทวีปด้วยดังนั้นจึงมีอมตะจำนวนมากและความแข็งแกร่งก็แข็งแกร่งมากในเพียงวันเดียวมันถูกควบคุมทั้ง4 ทวีปนิกายที่กบฏเหล่านั้นถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงในชั่วข้ามคืนชายชุดดำกล่าวเมื่อเธอไม่อยู่ใบหน้าของเขาก็ทรุดลงและแผ่นดินใหญ่ของเอ็กวนเจิ้นก็เปลี่ยนไปอย่างมากจะส่งผลต่อทั้ง4 ทวีปได้อย่างไรชั่วขณะต่อมาดูเหมือนเขาจะนึกถึงบางสิ่งบางอย่างเช่นเชิงถามว่าความสุขก็ถูกทำลายโดยพวกเขาเช่นกัน
โตและไม่เพียงแต่ความสุขเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบางนิกายด้วยว่ากันว่ามีผู้คนจำนวนมากหลบหนีไปก่อนเกิดอุบัติเหตุผู้ตายทั้งหมดเป็นเพียงศิษย์ภายนอกกระดูกสันหลังที่แท้จริงและผู้อาวุโสกำลังล่าถอยล่วงหน้าแต่เพียงเท่านั้นจนถึงตอนนี้ไม่มีเสียงชายเสื้อคลุมดำพยักหน้าหลิวจิงอหนิงมีข่าวอะไรจากเธอบ้างไหมใช่แล้วผู้คนในความลับของหนานโจเป็นยังไงบ้างซูถามเมื่อกลับมาหาหลอดเราไม่รู้ร่องรอยของหลิวเซิงนอฟอแต่ความลึกลับของหนานโจถูกปิดลงเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อผู้เป็นอมตะยังมาไม่ถึงปิดแล้วหรือไม่ถูกต้องต้วนจิ๋วเต๋อไม่มีทางเข้าไปทำไมไม่ซ่อนตัวเข้าไปละเชิญเลิกขมวดคิ้วอีกครั้งชายเสื้อคลุมสีดำใส่หัวและยิ้มคราวนี้ความลับถูกผนึกไว้อย่างสมบูรณ์บรรพบุรุษของดวนจิ๋วพยายามนับครั้งไม่ถ้วนและล้มเหลวในการเข้าไปเขายังบอกอีกว่าความลับของหนานโจหายไปฉันเพิ่งได้สุกลัวเมื่อเขาหายไปความลับของหนานโจหายไปแล้วเหรอนี่มานางฟ้าซิเกียคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คุณเปลี่ยนผู้หญิงทุกคนที่ผลักดันความศักดิ์สิทธิ์นี้หรือไม่ตอนนี้ต้วนจิ๋วเต๋ออยู่ที่ไหนรีบไปรายงานตัวให้คนในแก๊งวางระเบิดนำร่องรอยของเขาขึ้นมาสู่ขาดคอปกของชายเสื้อคลุมดำทันทีโดยครอบงำถนนอันยิ่งใหญ่ท้ายที่สุดแล้วเพื่อช่วยเหลือพระเจ้าคุณต้องเป็นผู้ช่วยเหลือแต่ชายชุดดำดูขมขื่นและทำอะไรไม่ถูกช่วยพระเจ้าด้วยฉันเราไม่รู้จริงๆแล้วมีคนอยู่ในแก๊งวางระเบิดไม่มากทุกคนตายแล้ววิ่งหนีและคนที่พึ่งพามันครอบครัวของผู้เป็นอมตะและนิกายล้วนมุ่งเป้าไปที่พวกเราแม้แต่บรรพบุรุษของจิวเดเด้ก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเขาถอนตัวออกจากแก๊งวางระเบิดแล้วแต่เขาได้ยินมาว่าเขาทิ้งหม้อไว้บนหัวนางฟ้าแล้วถูกไล่ล่าโดยเหล่าอมตะไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนฉันเชื่อใจไม่นะคุณผสมปนเปมากจู่ๆซูก็หน้าแดงท้ายที่สุดแล้วการทิ้งระเบิดในวันนั้นไม่มีอยู่จริงแต่เนื่องจากมันถูกวางลงและมีคนเข้าร่วมด้วยเขาจึงทิ้งมันไปไม่ได้จริงๆแต่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนฉันไม่ได้คาดหวังว่าเมื่อเขากลับมาคนที่ทิ้งระเบิดท้องฟ้าจะถูกรังแกอย่างรุนแรงจริงๆแต่มันทำให้เขาเขินอายเล็กน้อยเรื่องนี้ต้องทวีคูณถึงจะกลับคืนสู่ความยุติธรรมได้ไม่งั้นรุ่นน้องจะบังคับกษัตริย์หน้าอะไรล่ะแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นนางฟ้าแต่การมีใบหน้าสำคัญแค่ไหนฮึทันทีสู่ขาดเสียงร้องไห้เย็นชาดูเย็นชาดวงตาควบแน่นกวาดสายตาไปไกลเฮครู่ต่อมาเขาโบกมือแล้วหยิบโน้ตออกมา 2-3 อันโปรยขึ้นไปในอากาศแล้วกรีดร้องฉันซูหายไปกลับมาวันวางระเบิดช่วยอะไรได้บ้างมีเรื่องอยากจะถามคุณทำไม่ได้เหรอโทรออกโทรออกโทรออกทันใดนั้นโน้ตดนตรีจำนวนหนึ่งที่มีหลังคาสีทองก็กลายเป็นกระแสแสงบินไปทั่วทุกส่วนของสีทวีปเสียงของเธอขาดไปหูหนวกเสียงเหมือนหองอจงดังก้องไปทั่วทั้งทวีปทั่วทั้งสีทวีปมีแสง 2-3 สายไหลผ่านอากาศป่าตะวันออกพระภิกษุหลายรูปแอบย่องเข้าไปในป่าและพวกเขาระมัดระวังมากและทั้งหมดก็เป็นทหารพวกเขาแอบเข้าไปในถ้ำที่ซ่อนอยู่แล้วผ่อนคลายและนั่งลงหลายคนหยิบยาจิตจากวงแหวนจัดเก็บแล้วมอบให้กับพระภิกษุหญิงผิวซีดพระภิกษุหญิงรู้สึกขอบคุณและหลังจากรับประทานยาอายุวัฒนะเธอก็ขัดเกลาและขัดเกลาทันทีดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและค่อยๆทำให้มีเลือดบนใบหน้าของเธอกลับมาอีกครั้งมีคนไม่กี่คนมองดูเขาแล้วใส่หัวและถอนหายใจโอ้ตอนนี้เมืองโบราณทุกเมืองกำลังไล่ตามพวกเราอยู่และยารักษาโรคก็หมดลงแล้วหากไม่โชคดีฉันจะพบปาฏิหาริย์บนภูเขาภรรยาของฉันจะบาดเจ็บสาหัสมากขึ้นคราวนี้เมื่อไหร่ฉันแค่โทษเราที่โชคดีเกินไปฉันจำได้ว่าเคยเข้าร่วมแก๊งวางระเบิดตั้งแต่แรกตอนนี้ฉันอยากจะกลบตัวตนที่สำคัญนี้จะว่ายังไงนะตอนที่เราเข้าร่วมแก๊งวางระเบิดเราทุกคนแสดงความภักดีและไม่เคยทรยศเดี๋ยวนี้คิดได้ยังไงใช่คราวนี้มีเพียงเธอเท่านั้นที่ไม่ได้อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเขากลับมาเราจะสามารถฟื้นคืนสู่ดวงอาทิตย์ได้เข้าใจแล้วเธอแก๊งไม่ได้ปรากฏตัวมานานกว่า10ปีแล้วและฉันไม่รู้ว่าฉันตายข้างนอกหรือเปล่าไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้ของผู้อมตะแม้ว่าเขาจะกลับมาก็ตามนี่ไม่ใช่กรณีของอัจฉริยะของเธอเสมอไป10ปีนี้อาจเข้าสู่โลกแห่งอมตะแล้วถ้าเขาตายไปแล้วแล้วมีคนถามทันทีที่พูดสิ่งนี้หลายคนในถ้ำก็เงียบลงและบางคนก็ขาดความมั่นใจท้ายที่สุดเธอก็ขาดอารมณ์และอุปนิสัยของผู้ชายคนนั้นหากคุณเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าข้างนอกฉันเกรงว่ามันจะยากต่อการเอาชีวิตรอดโทรออกในเวลานี้กระแสแสงเพิ่งผ่านถ้ำและหายไปตามมาด้วยเสียงที่คุณเคย 2-3 เสียงหูหนวกดังขึ้นฉันสู้หายไปกลับมาวันวางระเบิดช่วยอะไรได้บ้างมีเรื่องอยากจะถามคุณทำไม่ได้เหรอเฮ้ทันใดนั้นพระภิกษุหลายรูปในถ้ำก็ลุกขึ้นยืนดูตกใจแล้วพวกเขาก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจเขากลับมาแล้วขณะเดียวกันที่หนานโจขอบที่ห่างไกลของพื้นที่มีหมู่บ้านเล็กๆบางอยู่ภายใต้กฎหมายและมีแสงลอดผ่านชั้นสู่หายไปกลับมาวันวางระเบิดช่วยอะไรได้บ้างเสียงขาดเสียงของเธอดังก้องไปทุกทิศทางในหมู่บ้านมีร่างบางร่างถูกนำออกมาในพริบตาและท้องฟ้าก็ดูน่าทึ่งมากเร็วเข้าไปหานักร้องเร็วซูกลับมาแล้วไม่ใช่ไปฟ้องกับลิวเชนจีเอ็นวีตาแต่ลิวเฉิงยังคงล่าถอยอยู่เธอได้รับบาดเจ็บในปีเดียวกันฉันเกรงว่ามันยังไม่หายดีคุณรู้จักผายลมนักบุญพูดก่อนล่าถอยถ้าเธอหายไปแม้ว่าเธอจะอยู่ในการล่าถอยบอกเธอหรือฆ่าพวกเราฉันเพิ่งได้ฉันจะไปทันทีทะเลเหนือเทียนเจียวมีอูซูบรรพบุรุษของผู้มีชื่อเสียงหลายคนในขณะนี้กำลังนั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรกระแสแสงผ่านไปและเสียงที่คุ้นเคยของเธอก็ดังขึ้น
ตลอดทั้งวันของครอบครัวโคตกอยู่ในความเงียบงันทันทีบรรพบุรุษหลายคนในสภาผู้แทนราษฎรแม้หลังจากนั้นไม่นานใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากเสียงไม่ดีพูดเร็วบอกอาจารย์นางฟ้าปีศาจท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดกลับมาแล้วเอาละฉันจะแจ้งให้ทำเนียบขาวตะวันออกและพันธมิตรอื่นๆในทะเลทรายตะวันตกทราบคราวนี้เธอหายไปฉันจะได้เห็นว่าเขาถูกฆ่าห้าห้าห้าหลังจากที่บรรพบุรุษหลายคนเล่าเรื่องต่อไปนี้พวกเขาก็หัวเราะกันในห้องโถงเกือบทุกมุมของสี่ทวีปได้รับบันทึกที่หายไปของเธอบางคนมีความสุขบางคนกังวลและบางคนก็กลัวแต่สิ่งเดียวที่เหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็นทางตะวันออกและทางใต้หรือทะเลทรายตะวันตกเปยอหายแก๊งใครที่กระจัดกระจายทั้งหมดที่กระจัดกระจายไปทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนและหวังว่าจะจุดประกายอีกครั้งมีเรื่องอยากจะถามคุณทำไม่ได้เหรอเสียงที่ขาดหายไปของเธอกลายเป็นกระดูกสันหลังของพวกเขาทั้งหมดและพวกเขาพบแสงสว่างจากความมืดมิดแห่งความสิ้นหวังเหตุระเบิดหลายวันช่วยให้ฝูงชนกำหมัดแน่นและกรีดร้องบนท้องฟ้ารับมันเอาเลยมีส่วนร่วมอย่ายุ่งกับคนทอดทิ้งเสียงนั้นดังและกลมทรงพลังและหูหนวกเสียงตะโกนจากทุกทิศทุกทางราวกับว่าตอนนี้ถูกบิดเป็นเชือกจะกลับมานี่วันเดียวกันนั้นหลังจากที่เธอขาดโน้ตดนตรีเขาก็พาเจงของย่านและพรรคพวกของเขาไปสู่ความลับของนานโจทันทีก่อนที่จะจัดการกับอมตะจากต่างประเทศเขาต้องรู้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นในความลับซูหลิงซูหยุนเซียวและเซียวโหนวอปลอดภัยแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อเขารีบไปที่ทางเข้าสู่ความลับของนานโจเขาก็ตระหนักว่าชายชุดดำไม่ได้โกหกสถานที่นี้ถูกปิดสนิทแล้วแทนที่จะปิดตัวลงเป็นการดีกว่าที่จะบอกว่ามันหายไปหมดแล้วเมื่อเขามาถึงที่แห่งนี้สถานที่นั้นเต็มไปด้วยรัศมีหมอกเต็มไปด้วยความลึกลับทางเข้ายังคงเป็นหุบเขาหญ้าสีเขียวน้ำสีเขียวนกและดอกไม้ว่างเปล่ามากแต่ตอนนี้หุบเขากลายเป็นซากปรักหักพังถูกเหยียบย่ำโดยผู้คนนับไม่ถ้วนและยังมีร่องรอยของการสู้รบหลายครั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยสู่ขาดการยืนอยู่ในปากหุบเขาสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณแห่งจิตวิญญาณมาเป็นเวลานานและแม้แต่การใช้ระบบก็ไม่สามารถค้นพบการมีอยู่ของความลับได้เป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วที่การเปลี่ยนแปลงนี้ยิ่งใหญ่เกินไปสุนัข2ตัวดูเคอะเขินและถอนหายใจเจียงฮองย่านก็สังเกตไปรอบๆและในที่สุดก็ส่ายหัวเล็กน้อยและไม่พบอะไรเลยพี่ชายไม่ต้องกังวลมันจะไม่เป็นไรเธอไฟฟี่กล่าวด้วยความปลอบใจแม้ว่าเธอจะมาที่สีทวีปเป็นครั้งแรกแต่เธอก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากสีทวีปจากช่องว่างของเธอและยังรู้จักผู้คนในสถานที่ลับแห่งนี้ด้วยมันสำคัญแค่ไหนไม่มีทางฉันหาได้แต่ต้วนจิ๋วเต๋อและถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าความลับถูกปิดสนิทหรือมันหายไปหมดแล้วเธอใส่หัวและกำปั้นของเขากับแต่นี่อาจเป็นข่าวดีสำหรับเขาตราบใดที่พวกเขาไม่ตายมันก็เป็นข่าวดีช่วยท่านหลอดคุณได้ส่งข้อความไปแล้วคุณต้องได้รับบรรพบุรุษของก้าวเดอเพรอแล้วคุณจะมาร่วมกับคุณและความช่วยเหลือที่เหลือบางทีอาจจะเป็นระหว่างทางไปหนานโจจะดีกว่าเพื่อหาสถานที่ที่จะตั้งถิ่นฐานตอนนี้ในสี่ทวีปนี้คาดว่ามีเพียงหนานโจเท่านั้นที่ปลอดภัยในเวลานี้ชายเสื้อคลุมดำกล่าวว่าเมื่อเชิญเลิกคิวเขาเลือกหนานโจยังปลอดภัยอยู่พูดแบบนี้ได้ยังไงช่วยท่านเจ้าคุณไม่รู้สิทวีปทั้ง4ของเราไม่ใช่สมบัติจริงๆพวกอมตะไม่ได้มองด้วยตาสิ่งที่พวกเขาสนใจจริงใจจริงคือสถานที่อันยิ่งใหญ่ทั้ง9แห่งใน4ทวีปเช่นซากปรักหักพังของตะวันออกเลือดจากแม่น้ำถ้ำมังกรแห่งในทะเลเหนือยีนและหยางภูเขาเวทมนต์หิมะภูเขาดาโอซางในทะเลทรายตะวันตกวัดว่านฟ้าและอื่นๆและความลับของนานโจชายเสื้อคลุมดำพูดเช่นนี้ยิ้มเล็กน้อยแต่ความลึกลับไม่สามารถเข้าไปได้กลุ่มอมตะเล่นอยู่ที่นี่มา 2-3 ปีแล้วและไม่มีทางใดเลยส่วนใหญ่อพยพออกจากสถานที่แห่งนี้แล้วและกระจายออกไปอีก3ทวีปพวกเขากำลังมาถึงสถานที่ยิ่งใหญ่ทั้ง9สู่พลาดไปครู่หนึ่งเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับสถานที่ยิ่งใหญ่ทั้ง9แห่งแต่สถานที่เหล่านั้นกลับน่ากลัวเกินไปด้วยความแข็งแกร่งของเขาในอดีตไม่มีทางเข้าไปได้ต่อมาเขาไปที่แผ่นดินใหญ่ไอ้กวนเจิ้งและสุนัข2ตัวก็ย่องไปที่หุบเขางานศพเป็นผลให้เขาวิ่งจากหุบเขางานศพไปยังถนนเดงเซียนโดยไม่ได้ตั้งใจก่อนจะพบเขาฉันไม่ได้คิดถึงมันจริงๆฉันไม่มีเท้าเหยียบมันฉันถูกคนอื่นจ้องมองเป็นครั้งแรกและมันก็ยังคงเป็นกลุ่มอมตะเรื่องนี้ค่อนข้างอึดอัดนิดหน่อยว่ากันว่าพวกเขาได้เข้าไปในเจไดผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง9แล้วและพวกเขากำลังขุดค้นอยู่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะขุดเส้นเลือดวิญญาณขึ้นมาแล้วและพวกเขาก็พบเครื่องมือนางฟ้ามากมายและดูเหมือนว่าผู้อมตะจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันสักครู่ฉันได้ยินมาว่าพวกมันน่าจะมาจาก3กองกำลังและจำนวนก็เกิน100ชายเสื้อคลุมดำพยักหน้าเปลือกตาที่ขาดของเธอกระตุกทันทีและมุมปากของเขาก็ยิ้มคุณกลุ่มนี้เหนื่อยมากกล้าวิ่งไปที่ไซต์ของฉันเพื่อหยิบของหากฉันไม่ปล่อยให้พวกเขาเพิ่มเป็น2เท่าพวกเขาจะสาปแช่งชีวิตฉันเหลือตัวละครสุดหล่อเพียงตัวเดียวเท่านั้นทันใดนั้นชายในชุดคลุมสีดำก็กระแทกจากนั้นปากของเขาก็ปั๊มขึ้นและเขาก็พูดไม่ออกสาปแช่งคุณเพียงคนเดียวในชีวิตของคุณคำสาปพิเศษนี่มันอะไรกันเด็กๆอย่าคุ้มมีโวเกี่ยวกับคุณหรือวางแผนอะไรสักอย่างโดยเร็วดาบของนี้หิวและกระหายแล้วสุนัข2ตัวตื่นเต้นเล็กน้อยและคาดว่าเธอจะพร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆเธอขาดมือใหญ่เขาเรียกอินเทอร์ไรเฟสระบบออกมามองดูสินค้าที่จัดเรียงอย่างตื่นตาตื่นใจในห้างสรรพสินค้ายิ้มแล้วพูดว่าสิ่งที่วางแผนไว้นั้นไม่สำคัญฉันจะไปช่วยท้องฟ้ามี8คำแห่งชีวิตเสมอและตายซะอย่ายอมรับมันเนื่องจากระบบได้รับการอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 10.0 เธอไม่เห็นมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในห้างสรรพสินค้ามาเป็นเวลานานแล้ว
ในอีกด้านหนึ่งคือการประหยัดค่าใช้จ่ายในการโหลดในทางกลับกันคือการฆ่าโรงไฟฟ้าระดับสูงในอดีตหรือเพื่ออัปเกรดความสำเร็จของอาณาจักรใหญ่คุณจะได้รับแพ็กเกจลึกลับและแพ็กเกจการเติบโตและแม้กระทั่งการปล้นอย่างสนุกสนานด้วยความช่วยเหลือจากการขนส่งทางอากาศสิ่งที่ออร่าเปิดจากภายในมักจะช่วยแก้ปัญหาได้พอเข้าสู่ช่วงฟิตแล้วสิทธิประโยชน์เหล่านี้ก็หมดไปดังนั้นเมื่อเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นช่วงปล้นในวังโรงกลั่นน้ำมันในไทจินซูเสี่ยวหอยู่ก็ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ทั้งสี่ทวีปได้เข้ามาพร้อมกับอมตะหลายร้อยคนสิ่งสำคัญคือพวกเขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นกึ่งนางฟ้าหรือแดนสวรรค์ในระยะสั้นพวกเขาไม่ควรถูกมองข้ามพวกเขาต้องมีของจริงมาเปิดให้ได้เฮอินเทอร์ไรเฟสระบบกระพริบเชอร์ขาดการสื่อสารโดยตรงกับจิตใจและระบบและการคัดกรองสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งในเวลาอันสั้นเพียงพอที่จะทำให้กึ่งนางฟ้าแข็งตัวและแม้แต่ดินแดนมหัศจรรย์ของสมบัติในห้างสรรพสินค้าโทรออกทันทีที่เงื่อนไขการคัดกรองปรากฏอินเทอร์ไรเฟสของระบบก็เปิดทันทีสินค้าจำนวนนับไม่ถ้วนดั้งเดิมก็กลายเป็นกระแสแสงซึ่งถูกเทออกจากอินเทอร์ไรเฟสโดยอัตโนมัติท้ายที่สุดแล้วมีเพียง2กริดที่เหลืออยู่ในอินเทอร์ไรเฟสของห้างสรรพสินค้าทั้งหมดกงล้อลมหายไปเกรดผลิตภัณฑ์ต่อไปคือนางฟ้าบทบาทด้วยพลังที่แท้จริงความเร็วของร่างกายถูกแยกออกเทียบได้กับจุดสูงสุดของแดนสวรรค์ราคา2ล้านแต้มแรงคุ้มฟอเมื่อเห็นเนื้อหาของตารางแรกเธอก็หายใจเข้าเมื่อเขาขาดมันแม่ของคุณขายเป็นชุดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นถัดไปที่ขายแพงจริงๆให้กับ2ล้านคะแนนโดยตรงเพื่อบังคับมูลค่าความพิเศษนี้ใครๆก็สามารถจ่ายได้แต่นี่มันฮอตวิวแล้วจะเป็นแค่ระดับต่อไปได้อย่างไรมันอาจจะเป็นเชอขาดไปนิดหน่อยและเมื่อดูการแนะนำโดยละเอียดอีกครั้งจู่ๆเขาก็ตระหนักได้ในการแนะนำระบบล้อร้อนนี้เป็นรถจากตำนานและตำนานจริงๆมันประกอบด้วยสัตว์ร้าย2ตัวของคิงแลนและเฮาเฟงมันเป็นนางฟ้าที่ดีที่สุดเมื่อถึงจุดสูงสุดแต่มันจะกลายเป็นนางฟ้าโดยตรงหลังจากสูญเสียวิญญาณสินค้าไม่ครบเฉพาะเกรดต่อไปเท่านั้นอย่างไรก็ตามตราบใดที่คุณสามารถหาแมงป่องสีเขียวและฟีนิกซ์ไฟและเปลี่ยนพวกมันให้เป็นวิญญาณเครื่องจักรเครื่องปั้นดินเผาชิ้นนี้จะได้รับการอัปเกรดโดยตรงให้เป็นอัจฉริยะที่ดีที่สุดและฟื้นฟูจุดสูงสุดไม่น่าแปลกใจเลยที่การขายจะแพงขนาดนี้มันกลับกลายเป็นนางฟ้าที่สามารถอัปเกรดได้เธอคิดถึงหัวใจแต่ก็ไม่ได้ที่จะใส่หัวล้อร้อนนี้ทำให้เขาตื่นเต้นมากแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าของสายฟ้า 3,000 แต่ก็สามารถเปรียบเทียบกับจุดสูงสุดของสมัยมหายานเท่านั้นเขาจะตามทันพวกกึ่งนางฟ้าหรือผู้มีอำนาจได้ที่ไหนในตอนต้นของวังโรงกลั่นนั้นเหตุที่นับคนได้มากมายอาศัยกฎของวังกลั่นปราบปรามความแข็งแกร่งของผู้แข็งแกร่งทั้งหมดบังคับให้พวกเขาตกสู่ยุคมหายานซึ่งทำให้สู่ขาดความรู้สึกที่จะรู้สึกง่ายอย่างน่าประหลาดใจแต่คราวนี้ชายอมตะที่เขาต้องเผชิญสามารถถูกปราบปรามได้โดยไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆมันเป็นอุตสาหกรรมชั้นสูงและทรงพลังโดยสิ้นเชิงและมันแย่มากหากพึ่งพาฟ้าร้องเพียง 3,000 เท่านั้นมันจะไม่หนีจากกันอย่างแน่นอนแต่ถ้าได้วงล้ออันร้อนแรงนี้และมีความเร็วระดับสูงสุดของแดนสวรรค์มันก็สวยงามจริงๆน่าเสียดายเธออดไม่ได้ที่จะจับหน้าอกของเขาราคาล้อร้อนสูงจนอยากจะอาเจียนเป็นเลือดบังคับให้เปลี่ยน2ล้านแต้มแล้วไปเอามาจากไหนเมื่อเขากลับมาจากไทจินคอนติเนนทัลเงินออมของเขามีมูลค่ามากกว่า 400,000 คะแนนเท่านั้นหลังจากออกบันทึกเพิ่มเติมอีก 2-3 ฉบับเขาก็ได้รับคะแนนมากกว่า 200,000 คะแนนตอนนี้จำนวนค่าบังคับทั้งตัวก็เช่นกันอย่างไรก็ตามยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างค่ามากกว่า 600,000 คะแนนกับค่าบังคับ2ล้านคะแนนมันเจ๋งมันหนาวฉันไม่สามารถจ่ายได้เธอขาดหัวและในที่สุดก็เลือกที่จะยอมแพ้ท้ายที่สุดแล้วสถานการณ์เป็นเรื่องเร่งด่วนมันไม่ง่ายเลยที่จะได้2ล้านแต้มมาบังคับค่าผู้เป็นอมตะในสีทวีปและศัตรูในอดีตจะไม่ให้เวลาเขามากเกินไปอย่างแน่นอนบางทีอาจมีใครบางคนอยู่ตอนนี้ฉันต้องมาเอาเขาให้ได้อันที่2นี่ไม่สิ่งต่อไปนี้หายไปและเธอก็มองและกวาดตาไปที่ตารางที่2ในอินเทอร์ไรเฟสของห้างสรรพสินค้าซึ่งยังคงเป็นผลลัพธ์สุดท้ายหลังจากการคัดกรองระบบแต่สิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจก็คือตัวเลือกสุดท้ายนี้ไม่ใช่นางฟ้าหรือทักษะแต่เป็นหน้าที่ฟังก์ชันลอตอเตอรีหรือฉันเพิ่งหลังจากที่เธอดูรูปแบบผลิตภัณฑ์ของรูเล็ตจู่หัวใจก็กรีดร้องนี่มาคนนี้น่าทึ่งมากและยังมีฟีเจอร์ลอตเตอรี่อีกด้วยระบบสิ่งนี้ไม่เคยมีมาก่อนได้ยังไงฉันเพิ่งได้คุณจะซ่อนมันไว้จริงๆเธอกำลังมองหาระบบที่จะไล่ตามในไม่ช้าระบบตอบกลับอย่างแม่นแยแสเฮฟังก์ชันลอตอเตอรีได้เปิดใช้งานแล้วในการอัปเกรดระบบเวอร์ชั่น 10.0 และบันทึกไว้ในไดอารี่การอัปเกรดโปรดดูการพิสูจน์อักษรเฮการเขียนลงไปจะมีประโยชน์อะไรเธอไม่ใช่กิจวัตรประจำวันของฉันยุ่งอยู่กับหมามีสิ่งใหม่ๆในอนาคตเธอต้องบอกฉันซูไม่มีอาการไอแห้งๆเลยใช้แรงทุบหม้ออย่างที่ระบบบอกไว้ฟังก์ชันลอตอเตอรีนั้นมีอยู่แล้วในเวอร์ชั่น 10.0 นั่นคือก่อนที่เขาจะมายังโลกมันเป็นเพียงตอนที่เขายุ่งอยู่กับการรีบกลับมายังโลกและเขาก็ขี้เกียจเกินกว่าจะดูไดอารี่การอัปเกรดซึ่งเขาไม่เคยพบมาก่อนแต่ตอนนี้เพื่อที่จะรับมือกับศัตรูที่แข็งแกร่งหลังจากที่คัดกรองสิ่งนี้อย่างเป็นระบบแล้วซูเซียวก็ดูเหมือนจะมองเห็นแสงสว่างแห่งความหวังอีกครั้งท้ายที่สุดฟังก์ชันลอตอเตอรีนี้เหมือนกับแพ็กเกจลึกลับก่อนหน้านี้สิ่งที่เปิดได้คือความไม่แน่นอนทุกอย่างเป็นไปได้
มันสามารถแก้ปัญหาความต้องการเร่งด่วนให้เขาได้ภายในไม่กี่นาทีเอลน่าลองคลื่นก่อนเปิดรัศมีการบินแล้วจับสลากทันทีในไม่ช้าเธอก็ขาดทางเลือกและคิดถึงเรื่องนี้ปล่อยให้ระบบดึงออกมาเฮฟังก์ชันตอนนี้อยู่ในระดับต่ำแล้วการติดตามผลจะเพิ่มระดับลอตเตอรี่ด้วยการอัปเกรดระบบมีการจับรางวัลระดับต่ำปัจจุบันการจับรางวัลแต่ละครั้งจะใช้คะแนน 50,000 แต้มฟังก์ชันนี้ถูกกำหนดไว้แล้วหรือยังเสียงตอบรับดังขึ้นเมื่อเสี่ยวพลาดไปครู่หนึ่งลอตอเตอรีนี้ก็ให้คะแนนด้วยเหรอฉันพึ่งมันและตอนนี้มันเป็นเพียงระดับต่ำเท่านั้นเหรอถ้าเอาไก่เผ็ดออกไปจะขาดทุนมากใช่ไหมที่สำคัญจับรางวัลได้ครั้งเดียวต้องใช้แต้มบังคับมูลค่า 50,000 แต้มแถมใช้รัศมีการบินทั้งหมดนี้แรงบนตัวมูลค่าติดตั้งกว่า 600,000 แต้มสูงสุดไม่ใช่แค่จวดเท่านั้น10ครั้งแม่ขายยกชุดนะพวกเก่งกำไรลืมก็ต้องลองไม่สู้ก็สู้ยากในท้ายที่สุดเธอก็ขาดการประนีประนอมภายใต้จิตใจของเขาเปิดออร่าแห่งอากาศและใช้การชิงโชคทันทีเฮอินเทอร์ไรเฟสของระบบกลายเป็นรูเล็ตขนาดใหญ่ทันทีซึ่งแสดงอยู่ตรงหน้าเขามีตารางเล็กๆอย่างน้อยหมื่นช่องบนรูเล็ตและมีตัวอักษรเล็กๆนับไม่ถ้วนเขียนอยู่ในนั้นซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้เลยเมื่อเธอใช้ฟังก์ชันลอตอเตอรีวงล้อหมุนอย่างรวดเร็วและตัวชี้ด้านบนก็สั่นนี่มาอย่าเลี้ยวนานไอฮาโลแพงมากหยุดเครื่องเล่นแผ่นเสียงเพิ่งหมุนจู่ๆเธอก็รีบเร่งและระบบเร่งรีบอย่างกังวลก็ตะโกนในครั้งนี้ระบบยังมีความเป็นมนุษย์อีกด้วยมันจะข้ามส่วนของการหมุนรูเล็ตโดยตรงซึ่งจะช่วยลดการขาดเวลาเป็นส่วนใหญ่รูเล็ตก็ค่อยๆช้าลงและหยุดอย่างรวดเร็วตัวชี้ด้านบนชี้ไปที่จุดเล็กๆสีขาวเท่านั้นในการแบ่งผลการจับสลากสุดท้ายได้รับการยืนยันแล้วเพนี่เขียนว่าอะไรนะทันใดนั้นดวงตาของเธอก็เหลือบมองเมื่อมองไปที่ตัวละครตัวเล็กๆในช่องเล็กๆสีขาวติ๊งทันใดนั้นระบบก็ดังขึ้นในใจของเขาตามด้วยแผ่นโลหะสีขาวเล็กๆและแบบอักษรก็ขยายใหญ่ขึ้นโดยตรงและนำเสนอต่อหน้าเขาผลการจับสลากคูปองส่วนลด 20% สำหรับสินค้าโอ้โอ้เธอขาดช่วงเวลาหนึ่งและยิ้มแย้มใบหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าโศกคูปองส่วนลด2เท่านี่เป็นเพียงสิ่งที่ขาดหายไปรถร้อนที่บรรทุกหนัก2ล้านไม่สามารถจ่ายได้แต่หลังจากราคา2เท่าก็มีพลังเพียง 400,000 คะแนนเท่านั้นแม้ว่ามันจะยังแพงกว่าแต่อย่างน้อยก็ยังสามารถซื้อได้ทำกำไรแล้วทำกำไรคลื่นนี้กำไรมหาศาลเชิดเต็มไปด้วยหัวใจและต้องการซื้อล้อร้อนทันทีแต่ครู่ต่อมาเขาก็หยุดอีกครั้งลอตเตอรี่ตัวแรกสามารถรับคูปองส่วนลด 20% ได้ด้วยหากคุณซื้อตั๋วอีกใบจะมีส่วนลดที่ดีกว่าหรือแม้แต่คูปองฟรีโดยตรงหรือไม่เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เชอร์เซียวยูก็ตั้งตารอและอดไม่ได้ที่จะลองอีกครั้งในตอนแรกเขาเคยเปิดคูปองฟรีจากแพ็กเกจลึกลับและสามารถแลกเปลี่ยนไอเทมใดๆในห้างสรรพสินค้าได้ฟรีน่าเสียดายที่เขาใช้มูลค่าดังกล่าวเพื่ออัปเกรดระบบในขณะนั้นและรับเพียงคูปองฟรีเพื่อซื้อมูลค่า1เท่านั้นมีการฝ่าวงล้อมมูลค่าบังคับหลายล้านครั้งตอนนี้เขามีคะแนนสะสมมากกว่า 600,000 คะแนนและเมื่อได้รับรางวัลเหลือเพียง 600,000 คะแนนเท่านั้นหากคุณปล่อยให้คะแนน 400,000 คุ้มค่าที่จะบังคับเพียงรางวัลอย่างน้อย4รางวัลแต่ถ้าคุณต้องการเปิดรัศมีเติมอากาศก็สามารถปั๊มได้เพียง2หรือ3ครั้งเท่านั้นลืมมันซะสู้ๆเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์เสียงโชคกวางจงและเหยาสู้มาอีกแล้วเธอพลาดฟันและตัดสินใจยิงอีกครั้งอย่างไรก็ตามการรักษาคุณค่าของเกมไม่ได้ถูกนำไปใช้ในขณะนี้ฟอร์แวงฉวนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของกึ่งนางฟ้าและชายแห่งดินแดนมหัศจรรย์ใช้ต่อสู้เพื่อโชคดีกว่าเฮต้องใช้ 50,000 แต้มในการบังคับมูลค่าและเริ่มลอตอเตอรีเมื่อระบบแจ้งให้ส่งเสียงอินเทอร์ไรเฟสที่อยู่ตรงหน้าดวงตาของเธอก็จะกลายเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงอีกครั้งและจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วครู่ต่อมาแผ่นเสียงก็ช้าลงชั่วขณะและค่อยๆค้างอยู่ในพื้นที่สีขาวเฮเส้นคำพูดเบาๆดึงออกมาจากแผ่นเสียงขยายเป็นประโยคนำเสนอต่อหน้าเธอขาดผลการออกสลากคูปองส่วนลด 1% สำหรับสินค้าโอ้ใช่เธอขาดกำปั้นและตะโกนอย่างตื่นเต้นคูปองลด 1% ประหยัด 200,000 ทันทีแม้ว่าจะมีการหักคะแนนสะสม 50,000 คะแนนและค่าธรรมเนียมการใช้รัศมี 20,000 คะแนนแต่ก็ยังช่วยประหยัดมูลค่าบังคับได้ 130,000 คะแนนใช่แล้วมันไม่สามารถเป็น666ได้อีกแล้วฉันแทบจะอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาดังๆ 5,555 ขอโทษทีทนไม่ไหวแล้วเธอขาดระบบโดยตรงและกรีดร้องระบบมาเลยมอบล้อร้อนให้กับท่านอย่าลืมใช้คูปองส่วนลดเฮขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านใช้คะแนนบังคับ 200,000 คะแนนและคูปองส่วนลด 1% แรกล้อร้อนสำเร็จแล้วเฮกระแสไฟกระพริบทันทีบน Intel Ride Face ระบบและพุ่งเข้าสู่แพ็กเกจระบบเฮ้เพราะนางฟ้าเป็นของผลิตภัณฑ์ถัดไปคุณต้องเปิดคอลเลกชันนางฟ้าก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ในเวลานี้ระบบจะส่งเสียงอีกครั้งรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอก็แข็งทื่อคอลเลกชันนางฟ้าแม่ขายเป็นชุดและลืมเคล็ดลับนี้ไปแล้วและนางฟ้าที่มีระดับต่ำกว่าขึ้นไปจะต้องถูกใส่เข้าไปในตู้สะสมนางฟ้ากุญแจสำคัญคือคอลเลกชันสวรรค์นี้หลุมเกินไปโดยเปิด 50,000 ตารางที่ 200,000 และอีกอันคือ 150,000 เพื่อให้ได้กงล้อชีวิตและความตายโบราณเขาเปิดกริดแรกเมื่อเขาเข้าวางนางฟ้าเขาก็เปิดช่องที่2ตอนนี้ไฟอันร้อนแรงมาถึงแล้วเขาต้องเปิดกริดที่3มันมืดเกินไประบบฉันเรียกคุณว่าพ่อของระบบคุณช่วยคุยเรื่องจุดที่ถูกกว่าได้ไหมฉันเหลือ 300,000 คะแนนบนร่างกายของฉันถ้าฉันเปิดคอลเลกชันนางฟ้าฉันจะมีเพียง 150,000 คะแนนในกรณีที่ต้องเผชิญกับอมตะเหล่านั้นหลังจากชก3ครั้งบังคับหวังฉอวนไม่ต้องรอความตายซูไม่มีหน้าทำอะไรไม่ถูกต้องใช้คะแนนถึง15ล้านแต้มในการบังคับมูลค่าให้เปิดคอลเลกชันเครื่องถ้วยนางฟ้าซึ่งทำให้เขารู้สึกทุกข์ใจเกินไป
เพย์อย่ายอมรับการต่อรองหากโฮสต์ไม่เพียงพอคุณสามารถพิจารณาจัดการธุรกิจสินเชื่อของระบบนี้ค้ำประกันเป็นศูนย์ค้ำประกันเป็นศูนย์วินาทีที่จะมาถึงระบบตอบกลับแล้วเงินกู้ซูไม่มีคิ้วครั้งสุดท้ายที่ยืมไปฉันไม่จ่ายคืนครั้งนี้กล้าให้กู้ไหมอย่างจริงจังระบบคุณแน่ใจหรือว่าฉันสามารถกู้เงินได้ครั้งล่าสุดฉันยังเป็นหนี้คุณ 50,000 คะแนนไม่ใช่หรือฉันไม่จำเป็นต้องจ่ายคืนทหารเหล่านั้นเชอร์ไวฮูถามระบบตอบกลับอย่างง่ายแยแสตามบันทึกยอดเงินกู้ล่าสุดของโฮสต์เกินกำหนดชำระและยอดค้างชำระจะถูกเคลียร์โดยอัตโนมัติหลังจากถูกขึ้นบัญชีดำบัญชีดำบัญชีดำแล้วหลังจากขึ้นบัญชีดำแล้วสามารถยืมต่อได้หรือไม่เธอขาดความเข้าใจและพบว่ากฎของระบบนี้ค่อนข้างซับซ้อนมีโลกของกฎหมายที่สูงที่สุดมีรายการที่ไม่น่าเชื่อถือหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อบัญชีดำปัจจุบันโฮสต์อยู่ในอันดับที่3รายการนี้ไม่มีผลกระทบต่อฟังก์ชันการยืมตัวยินดีต้อนรับเจ้าภาพที่จะมั่นใจได้ว่าการกู้ยืมฉันถูจู่ๆเธอก็กระพริบตาและไม่น่าเชื่ออย่างไรก็ตามเขาเป็นหนี้เพียง 50,000 คะแนนสำหรับมูลค่าบังคับจริงๆแล้วเขายังคงอยู่ในอันดับที่3ในบัญชีดำของกระดานผู้นำที่ไม่น่าเชื่อถือใครคือนักบุญในโลกของกฎสูงสุดอย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่กระทบต่อสินเชื่อจึงไม่เป็นไรมั่นใจได้ใบหน้าของเธอจางลงและดวงตาของเขาเริ่มสดใสอีกครั้งเขายิ้มให้กับระบบแล้วพูดว่าฉันต้องการยืม 1,000 ล้านเฮขณะนี้โฮสต์สามารถยืมได้มากถึง 500,000 50,000 หรือ 500,000 ซื้อไก่ได้ซูก็พลาดปากของเขาเดิมทีเขาต้องการยืมมูลค่าแต้มแล้วซื้อชิ้นต่อไปแต่ชิ้นต่อไปจะมีมูลค่าบังคับเป็นล้านแม้ว่าตอนนี้จะมีคูปองแล้วก็ตามสามารถเทียบได้ 1% ในส่วนของส่วนลด2เท่านั้นเยี่ยมมากนอกจากนี้เท่าที่เขากังวลเขาอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมอุปกรณ์บนท้องฟ้าจำนวนมากในเวลาเดียวกันแม้แต่ระบบยังแนะนำแค่ล้อร้อนให้เขาเท่านั้นถ้าซื้ออีกอันก็ดูไร้สาระนิดหน่อยตอนนี้ลืมมันซะอย่ายืมมันไปชั่วคราวรอมันเมื่อคุณต้องการเอาตู้สะสมนางฟ้ามาให้ฉันก่อนแล้วรับรางวัลอื่นไปฉลองซูกล่าวว่าแม้ว่าในร่างกายจะมีคะแนนเพียง 300,000 คะแนนแต่ยังมีวงเงินกู้ 500,000 ที่รอการแจกแจงอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามเงินกู้ประเภทนี้ดูเหมือนจะเหมือนกับใบเสี้ยวในกรณีของเชอร์เซียวและมันก็ยังคุ้มค่าที่จะยืมคุณค่าของความสามารถของเขาเองเฮ้ฉันใช้แต้มไป 50,000 แต้มและเริ่มจั่วได้แล้วหลังจากเปิดคอลเลกชันนางฟ้าแล้วระบบจะเปิดรัศมีอากาศและจับรางวัลตามความหมายของซูด้วยวงล้อหมุนไปต่อหน้าต่อตาเขาอีกครั้งและตัวชี้สุดท้ายก็ตกลงบนพื้นที่สีเขียวปรากฏข้อความเบาๆขึ้นมาผลหวยน้ำยาปลุกพลังเอ็นี่คืออะไรเหรอเชอร์พลาดไปครู่หนึ่งดูรายการของระบบเชิงลิงอะวาเคนนิ่งลิควิดสามารถทำให้จิตวิญญาณตื่นตัวได้ยิ่งชีวิตแข็งแกร่งขึ้นยิ่งต้องใช้ปริมาณมากขึ้นปริมาณรวมของวิญญาณทั้ง10เอฟลูกวิญญาณเหรอเล่นกับฉันสิฉันมีชีวิตสามารถปลูกได้ที่นี่เหรอจู่ๆเธอก็ไม่พอใจคราวนี้ดูเหมือนว่าผลเสมอจะขาดทุนเล็กน้อยแต่อย่างรวดเร็วเขาออกจากอินเทอร์ไรเฟสระบบสายตาของเขาต้องมองไปที่สุนัข2ตัวการตื่นรู้แห่งชีวิตเป็นไปได้ไหมว่าสุนัข2ตัวนั้นมีไว้ให้ใช้งานหลังจากที่สินค้าถูกปลูกขึ้นมาแล้วมันจะกลายเป็นมังกรโบราณได้จริงหรือเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เธอก็ไม่ได้ที่จะกรีดร้องและในใจฉันก็ตื่นเต้นเล็กน้อยในขณะเดียวกันก็ปิดระบบในขณะที่ของเหลวปลูกพลังถูกเก็บไว้ในนั้นดาบ8ตัวอักษรที่เป็นสนิมก็สั่นเล็กน้อยหมา2ตัวแห้งมาเร็วเธอขาดสุนัข2ตัวและโบกมือจู่ๆสุนัขทั้ง2ก็กระพริบตาและดูตื่นตัวฉันไม่ทำอย่าสร้างปัญหาคราวนี้มีเรื่องกันบางทีคุณอาจกลับไปหาบรรพบุรุษของคุณกลายเป็นมังกรตัวจริงก็ได้รีบหน่อยเธอกล่าวและในเวลาเดียวกันก็เรียกอินเทอร์ไรเฟสระบบออกมาและหยิบขวดของเหลวปลุกพลังออกมากลับคืนสู่บรรพบุรุษสู่ความจริงมีอันธพาลเช่นนั้นหรือสุนัข2ตัวตกตะลึงเมื่อเห็นว่าเธอขาดอะไรไปเหมือนโกหกพวกเขาก็เกือบจะสงสัยเช่นกันอาการขาดของเธอเปิดของเหลวปลุกโดยตรงและสะบัดหน้าสุนัขทั้ง2ตัวเขายิ้มแล้วพูดว่าเป็นยังไงบ้างมีความรู้สึกหิวกระหายอยากจะกลืนมันไหมอะไรนรกทันใดนั้นสุนัขทั้งสองก็หันหน้าและใส่หัวคุณเป็นโรคระบบประสาทไม่ใช่หรือขวดน้ำสั่นอยู่ตรงหน้าเทพคืออะไรหลังจากนั้นจู่ๆมันก็นึกถึงอะไรบางอย่างจู่ๆก็ถอยกลับไปอย่างระแวดระวังว่าไอ้นกกระจอกเจ้าหนูไม่ควรที่จะเอาปัสสาวะสัตว์นะเทพหรืออย่าถือว่าเทพองค์นี้เคารพบนโลกใบนี้ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนนี่คือเรียกว่ากฎยูริกพึ่งได้แม่เขาอันแก้วอย่าอันสัตว์สู่ขาดเส้นสีดำทันทีและในขณะเดียวกันก็อดไม่ได้ที่จะโง่เขลามองดูวิญญาณที่ตื่นอยู่ในมืออีกครั้งตามหลักเหตุผลแล้วหากสิ่งนี้สามารถปลุกสุนัข2ตัวให้ตื่นโดยที่กลิ่นของสินค้าฟุ้งขึ้นมาแล้วจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นกรดไฮยาลูโรนิกหรือกรดยูริกอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับปัสสาวะนี้ไม่สนใจเสมหะปัสสาวะธรรมดาของโลกก็เหมือนกันมีเพียงเทพเจ้าแห่งเทพเจ้าเท่านั้นที่สามารถเลือกได้1ตัวสุนัข2ตัวดูภูมิใจและมีพลังสาอิดมันมักจะยืนกรานในเรื่องความลำบากใจของตัวเองเสมอต่างจากแมลงสาบตัวอื่นตรงที่แมลงสาบของมันสามารถรวมเข้ากับเต้าหู้เหม็นได้มา2ตัวเจ้าลอยอยู่หรือข้าไม่มีมีดมีคุณภาพไหม3ประโยคและ2ประโยคแยกออกจากปัสสาวะไม่ได้นี่ไม่ใช่กรดไฮยาลูโรนิกนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาการตื่นรู้ที่มีชีวิตที่สามารถช่วยให้คุณปลุกบรรพบุรุษของคุณได้
ันมีอยู่ของเลือดสู่ขาดสายตาของเหลวปลุกจิตวิญญาณสุนัขสองตัวได้ยินคำพูดนั้นก็ตกตะลึงและรีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วกระแทกจมูกของเขาได้กลิ่นขวดหยกเล็กๆในมือของเธอและขมวดคิ้วไม่สิ่งนี้ไม่มีสีและไม่มีรสเจ้าไม่ได้กลิ่นเจ้าหนูเจ้าลองชิมมันในปากของเทพองค์นี้ดูสิหลังจากนั้นสุนัขทั้งสองก็เงยหน้าขึ้นมาและอ้าปากค้างสู่ก็ใจดีมากเช่นกันเปิดขวดโดยตรงแล้วเทของเหลวสายหยดหนึ่งเข้าไปในปากของสุนัขทั้งสองสุนัขทั้งสองปิดปากทันทีและรายละเอียดของเซบ้าเซบ้ารังเกียจโดยตรงไม่นะเจ้าหนูสิ่งนี้มันหายไปในปากแม่เจ้านี้เพียงรู้สึกมันเป็นเพียงกลิ่นที่คุณเคยนั่นก็เพราะคุณกินมากเกินไปเชอขาดเส้นสีดำเขาแค่เห็นมันชัดเจนมากของเหลวที่ตื่นขึ้นของร่างกายที่มีชีวิตเพิ่งตกลงมาและเมื่อมันไม่ได้อยู่ในปากของสุนัขทั้งสองตัวมันก็ระเหยไปสู่ความว่างเปล่าโดยตรงแน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะกับสุนัขสองตัวเลยแปลกที่มันไม่ใช่สุนัขสองตัวแล้วยังมีสัตว์อะไรอีกละเชออดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าดวงตาของเขากวาดไปที่สุนัขเท็ดดี้ที่กำลังถูพื้นอยู่สุนัขเท็ดดี้ตัวนี้สร้างโดยงูตัวใหญ่8ตัวคุณสามารถปลุกผีชนิดไหนได้บ้างชีวิตเฮ้ไอ้หนูคุณได้พบกับเทพเจ้าครั้งแรกในจินยูอันกูโอคุณไม่ได้พิชิตวิญญาณดาบเหรอมันจะใช้สำหรับมันเหรอทันใดนั้นสุนัขทั้งสองก็พูดขึ้นสู่พลาดไปชั่วขณะหัวของเขากระแทกและตอบสนองทันทีนี่มาวิญญาณดาบแม่ขายชุดนี้ไปเกือบลืมไปนี่คือวิญญาณดาบด้วยและเป็นวิญญาณดาบที่เคยติดตามจับพรรออัดเด็กน้อยคุณยังมีวิญญาณดาบอยู่หรือเปล่าเจียงของย่านอดไม่ได้ที่จะมองดูการขาดความอยากรู้อยากเห็นของเธอดูเหมือนว่าเธอไม่เคยเห็นการไม่มีวิญญาณดาบของเธอมาก่อนใช่บางส่วนฉันมีวิญญาณดาบเธอพยักหน้าและพยักหน้าฉันได้รับมันที่จินยูอันกูโอและฉันก็ติดตามวิญญาณดาบของจักรพรรดิแต่ต่อมามันก็ถอยออกไปฉันมีเวลามากโดยไม่ตื่นฉันมีงานยุ่งฉันเกือบลืมโอ้พระเจ้าองค์นี้เคารพคุณถูกลืมไปหมดแล้ววิญญาณดาบนั่นไม่ใช่ทุกอย่างคุณไม่ควรปลุกมันสุนัข2ตัวหัวเราะเยาะแซงทำเป็นเดินไม่กี่ก้าวเธอขาดสายตาและรู้ว่าสินค้านั้นมีความผิดดูเหมือนจะกลัววิญญาณดาบมากนี่เป็นกรณีในอดีตและตอนนี้ก็เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามเนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้เตือนตัวเองจึงยังคงต้องทำมาจากวิญญาณดาบวิญญาณดาบนี้อ่อนแอเกินไปในอดีตแต่ก็ไม่เคยเปิดเผยพลังการต่อสู้เลยตอนนี้ปิดไปหลายปีแล้วคาดว่าใกล้จะฟื้นตัวแล้วถึงเวลาต้องตื่นแล้วมาช่วยและท้ายที่สุดนี่คือวิญญาณดาบที่ติดตามจักรพรรดิความแข็งแกร่งที่ยากจะจินตนาการเหมาะที่สุดสำหรับการรับมือกับอมตะเฮสู่ขาดอินเทอร์ไรเฟสระบบทันทีและพบดาบ8เกรดที่เป็นสนิมจากแพ็กเกจเมื่อฉันคิดเกี่ยวกับมันวิญญาณดาบยังคงอ่อนแอเชอขาดชีวิตที่น่าตกใจและนางฟ้าที่บินได้และวิญญาณดาบก็พ่ายแพ้ได้สำเร็จในที่สุดสุนัขทั้งสองก็ถูกแบล็คเมลและได้รับดาบวิญญาณติดอยู่กับมันน่าเสียดายที่วิญญาณดาบหลับลึกถอยกลับเพื่อฟื้นตัวตอนนี้เพียงชั่วพริบตาศัตรูที่เผชิญหน้ากับเชอขาดได้เปลี่ยนจากสมัยจินตันสมัยหยวนหญิงเป็นอมตะอะไรเมื่อนึกถึงอดีตซูกอสไม่ได้ที่จะถอนหายใจแล้วถอนหายใจตามมาด้วยแขนของเขาทันใดนั้นก็ยกขึ้นและตะโกนวิญญาณดาบแห่งความป่าเถื่อนโปรดเชื่อฟังสัญญาของคุณเชื่อฟังเสียงเรียกของฉันในนามของฉันปฏิบัติตามพันธสัญญาโบราณฟังเสียงกระซิบของฉันทำลายขอบเขตของเวลาและสถานที่ฉันเรียกสัญญาโปรดขอเลือดอาวุธมีส่วนร่วมกับจิตวิญญาณของฉันจากหลุมไม่ตื่นจากดาบแสดงพลังที่อยู่ยงคงกระพันให้กับโลกและชำระวิญญาณที่โง่เขลาของพวกเขาบูมเมื่อเสียงนั้นดังขึ้นจิตวิญญาณที่ขาดหายไปของเธอก็เปิดออกทันทีและดาบ8ชิ้นก็ถูกปกคลุมของเหลวที่ตื่นขึ้นของสิ่งมีชีวิตยังคงอยู่ฝาขวดตกลงมาโดยตรงและของเหลวใสก็ไหลออกจากขวดเช่นเดียวกับสปริงใสที่กวาดไปทางตัวดาบเฮทันใดนั้นดาบทั้งเล่มก็สั่นไหวและกลายเป็นดาบที่รุนแรงฉันเพิ่งได้โอเคไหมจู่ๆสุนัขทั้งสองก็กระพริบตาและตะโกนขิงแดงยันเมยอยี่ยี่โทออกทันใดนั้นดาบทะลุเข้าไปในความว่างเปล่าทันใดนั้นก็กลายเป็นลำแสงบินอย่างรวดเร็วในอากาศเพียงพริบตาเดียวจริงๆแล้วทิ้งปีศาจโค้งดาบหนาทึบไว้ในอากาศแล้วทันใดนั้นก็หยุดต่อหน้าเชอขาดเฮวิญญาณแห่งดาบฉันไม่ได้เจอคุณมานานแล้วจู่ๆซูก็ยิ้มดาบตกใจเล็กน้อยและส่งเสียงดังเอี๊ยดก็มีหมอกสีดำออกมาจากดาบมันควบแน่นเป็นเงาสีดำต่อหน้าต่อตาของเธอทันทีและผมยาวก็กระพือปีกจุดเลือดสีแดง2จุดปรากฏขึ้นบนหัวซึ่งดูเหมือนเป็นดวงตาของมันของเลววิญญาณบริสุทธิ์ที่ดีขอให้ฉันตื่นอีกครั้งจากการหลับไหลเป็นอาณาจักรของคุณวิญญาณดาบกระซิบครั้งแรกดูเหมือนจะพอใจกับการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณมากจากนั้นมองดูการขาดของเธอตกใจในทันใดฉันอยู่ในอาณาจักรซูถามใช่แล้วในปีที่20ฉันได้ก้าวกระโดดจากปีทองไปสู่ช่วงปล้นฉันไม่คิดว่าคุณจะครองคุณในปีนั้นเจียนลิงพยักหน้าแมงป่อง2ตัวก็โผล่ออกมาสัมผัสแห่งความอ่อนโยนและความชื่นชมฮ่าฮ่าฮ่าต่ำๆระวังต่ำๆคุณสมบัติของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสิ่งที่มีเสน่ห์อื่นๆเทียบได้หรือมาเถิดวิญญาณดาบเมื่อคุณตื่นขึ้นแล้วนายและคนรับใช้ของเราก็เช่นกันถึงเวลาต่อสู้เคียงข้างกันมนุษย์ระดับด้วยกันรีบเปลี่ยนฉันเป็นเซียนที่ฉันจะสู้เชิญดูไม่จบมีท่าทีกระตือรือร้นตื่นเต้นบ้างเจลลิ่งใส่หัวทันทีและพูดว่าในขณะที่อาณาจักรของคุณดีขึ้นมากแต่ตัวละครยังคงเหมือนเดิมแต่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเหตุผลที่จักรพรรดิซีอานกลายเป็นจักรพรรดิก็เพราะเขาเดินขึ้นไปทีละขั้นเขาสามารถอย่างไม่เป็นทางการคุณสามารถบรรลุมันได้หรือไม่ฮ่าฮ่าล้อเล่นนะฉันทำได้แล้วคุณไม่ใช่นักร้องฉันจะถามคุณฉันจะไปทำงานคุณทำได้ไหมซูถามโดยตรงจู่ๆเจี้ยนลิงก็ตกตะลึงเมื่อเห็นเชอขาดไปหลังจากเงียบไปสักพักพยักหน้าและพูดว่าแห้งวันรุ่งขึ้นทั้ง4ทวีปก็พลุ่งพล่าน
เครื่องหมายกำกับเสียงของเธอประกาศว่าเขากลับมาสู่โลกภายนอกและดึงดูดความสนใจของนิกายและครอบครัวที่ถูกเขาทำลายล้างโดยธรรมชาติตอนนี้ครอบครัวและนิกายเหล่านี้ส่วนใหญ่พึ่งพาพลังอมตะเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและในชั่วข้ามคืนเต็มไปด้วยพลังพวกเขาประกาศต่อโลกว่าพวกเขาควรสาบานที่จะกำจัดการทุบทำลายท้องฟ้าและฆ่าโซ่ตรวนแก๊งวางระเบิดที่ซ่อนตัวอยู่ในสีทวีปก็ซุ่มซ่อนและมุ่งหน้าไปยังหนานโจเช่นกันในอีกด้านหนึ่งคือการตามมาหาเชอร์ยูโชในด้านหนึ่งเขาต้องการพบกับเขาเผชิญหน้ากับศัตรูจากต่างประเทศและระบายความไม่เต็มใจและความขุ่นเคืองที่ถูกกดขี่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่ถูกกำหนดให้เป็นวันที่พิเศษทุกฝ่ายกำลังเร่งรีบไปที่หนานโจและผู้คนในฝั่งหนานโจก็เคลื่อนไหวเร็วขึ้น19เทียนเจียวมีอูซูมีสาขาในหนานโจและตอบกลับเป็นครั้งแรกด้วยอมตะจำนวนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นพวกเขาก็รีบเร่งไปในทิศทางที่ไม่หยุดนิ่งเซียนซีคุณต้องฆ่าคนที่ขาดสู่เขามีสมบัติมากมายนับไม่ถ้วนและคุณต้องการสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนอย่าดูถูกเขาเลยหมอนั่นฝึกเร็วมากเขาเลี้ยงเด็กตั้งแต่สมัยยวนหญิงใน1ปีต่อมาก็รับเลี้ยงเป็นครั้งคราวหลังจากนั้นเพียง3ปีเขาก็กลับมาถึงจุดสูงสุดแล้วก้าวขึ้นไปเข้าสู่จุดสูงสุดโดยตรงใช่แล้วถูกต้องต้องไม่มีสมบัติอยู่บนร่างกายของเขาและเขายังมีวิธีการชกมวยที่สามารถควบแน่นได้ด้วยสัมผัสมันมีพลังมากและสามารถฆ่าช่วงเวลาที่แข็งแกร่งของความฟิตในช่วงการกลั่นได้เขาหายตัวไปนานกว่า10ปีมีข่าวลือว่าเขาไปแดนสวรรค์ตอนนี้เขากลับมาแล้วฉันกลัวว่าเขาจะกลายเป็นนางฟ้าครูนางฟ้าบางคนต้องระวังระหว่างทางผู้คนของวัวเทียนเจียวสาบานต่อชายหนุ่ม 2-3 คนอย่างต่อเนื่องและพวกเขาก็แสดงความเคารพอย่างมากชายหนุ่มและหญิงสาว 2-3 คนสวมเสื้อคลุมปักด้วยผ้าไหมสีทองปักที่แขนเสื้อมีคำว่าเถาชิงแต่ร่างกายกลับน่ากลัวมากมันเป็นอาณาจักรกึ่งยุติธรรมเดินไม่กี่คนเท้าไม่แตะพื้นควันก็เหมือนเทพผู้ชายก็เหมือนเทพผู้หญิงก็เทพแปลกมากถ้าพูดแบบนี้คนคนนี้มันไม่ง่ายเลยจริงๆใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งดูดีนิสัยดีเป็นพิเศษและพูดว่าเสียงเหมือนระฆังเงินชายคนนั้นพยักหน้าพยักหน้าทารกได้รับการซ่อมแซมตั้งแต่เสียและกลับมาสู่จุดสูงสุดใน3ปีต่อมาสิ่งนี้ถูกวางไว้ในโลกอมตะของเรานอกจากนี้ยังถือเป็นคุณสมบัติเดี่ยวๆแต่ในสถานที่เล็กๆแห่งนี้ฉันกลัวว่าฉันแตกต่างจริงๆสมบัติคนที่เหลืออย่ายิ้มก็คุณมีสมบัติที่แตกต่างกันบ้างไหมตราบใดที่เขาไม่ใช่แดนสวรรค์แล้วคู่ต่อสู้ของเราเป็นยังไงบ้างดินแดนมหัศจรรย์ของผู้คนเหรอคิดมากเกินไปนี่เป็นเพียง10ปีเท่านั้นแม้ว่าเขาจะมีคุณสมบัติแยกจากกันแต่อย่างมากที่สุดก็สามารถตรงกับเราได้ฮ่าฮ่าโอเคอย่าพูดไร้สาระนั้นในเมื่อนายถูกสั่งเป็นการส่วนตัวแล้วเขาจะลงไปพูดอีกคนหลังจากนั้นกลุ่มคนก็แกว่งไปมาและกลายเป็นควันสีฟ้าเร่งความเร็วและพุ่งไปข้างหน้าจู่ๆผู้คนมากมายที่อยู่ด้านหลังเขาก็ดูมีความสุขเมื่อลูกชายของพวกเขาถูกสังหารโดยเธอพวกเขาก็ทำลายแผนการที่จะได้รับน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งดวงวิญญาณในความลับทำให้ทั้งชุมชนกลายเป็นตัวตลกตอนนี้พวกเขาเห็นโอกาสในการแก้แค้นแล้วพวกเขาจะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไรฮ่าฮ่าซูหายไปแล้วต่อให้กลายเป็นนางฟ้าก็ยังต้องตายผู้คนของชาวเทียนเจี้ยวมีหัวเราะและติดตามชายหนุ่มและหญิงสาว 2-3 คนอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันใกล้กับความลับของหนานโจซูขาดสิทธิ์ในการนั่งบนพื้นดวงตาของเขาปิดลงโดยมีดาบ8ชิ้นอยู่ตรงหน้าและดาบหักระหว่างดาบทั้ง2เล่มมีหมอกสีดำออกมาอย่างต่อเนื่องพรวดพราดจากดาบ8แฉกไปสู่ดาบที่หักนี่คือคำขอของเจนลิงมันไวต่อดาบมากรู้สึกว่ามีดาบหักที่ทรงพลังเช่นนี้อยู่บนร่างของเธอมันคือการขาดเธอจากหลุมของวังโรงกลั่นดาบมีระดับสูงนับไม่ถ้วนที่สาวหอยานแดงวิญญาณดาบนี้ไม่ควรเป็นผีทำไมเธอถึงมีดาบที่ดีเธอต้องไปดาบหักด้วยเหรอเชอไฟฟี่มองไปที่ฉากของดาบเปลี่ยนดาบอดไม่ได้ที่จะถามเจียงฮองยันเทียงฮองยันยิ้มเบาๆดาบที่หักนี้เป็นนางฟ้าครึ่งชิ้นมันไกลจากการเทียบเคียงกับดาบอื่นๆยิ่งดาบแข็งแกร่งเท่าไรก็ยิ่งมีวิญญาณของดาบอยู่ในนั้นมากขึ้นเท่านั้นความแข็งแกร่งที่สามารถออกแรงได้ก็แข็งแกร่งขึ้นและศัตรูที่พี่ชายของคุณจะเผชิญหน้าต่อไปทรงพลังมากดังนั้นเขาจึงต้องจัดการกับสภาวะสูงสุดและวิญญาณดาบนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดแข็งของเขาปรากฏว่าเชอไฟฟี่พยักหน้าราวกับว่าเธอเข้าใจเอ๊ะเหมือนมีคนมาคนที่รู้ว่าไม่ดีหรือไม่ดีหมา2ตัวก็ไปตรวจสิเฮ้หมา2ตัวเหรอเจียงฮองย่านพูดเพียงครึ่งเดียวจู่ๆก็ผิดสุนัขทั้ง2ตัวหายไปจริงๆหายไปหมดและเธอก็ไม่ได้สังเกตเห็นด้วยซ้ำอ๋อสุนัข2ตัวนี้หายไปได้ยังไงเชอไฟฟี่รู้สึกประหลาดใจในเวลานี้สุนัขเท็ดดี้ที่กำลังถูพื้นเงยหน้าขึ้นมองและหอบมันบอกว่ามันโดนดาบอยากหนีออกจากบ้านไม่อยากต่อสู้กับวิญญาณดาบกลัวที่จะทำร้ายวิญญาณดาบตีชักดาบเชอไฟฟี่ดูเป็นสีดำเจียงฮองยั่นยิ้มและใส่หัวผู้ชายคนนี้คาดว่ามันกลัววิญญาณดาบเกินไปแอบหนีไปห้าห้ามีสุนัขที่อายแบบนี้ได้ยังไงเชอไฟฟี่พูดโดยไม่มีคำพูดไฟฟี่เธอกลับมาหาฉันก่อนมีคนเข้ามามากมายฉันไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นศัตรูหรือเพื่อนในเวลานี้เจียงฮองยั่นกระซิบโดยอุ้งเชอไฟฟี่ไว้ข้างหลังเขาและเฝ้าดูภูเขาที่อยู่ห่างไกลมีความรู้สึกของจิตวิญญาณเธอสามารถตรวจจับได้ว่ามีร่างหลายสิบร่างเข้ามาใกล้แต่บรรยากาศของร่างหลายสิบร่างนั้นไม่แข็งแกร่งมีเพียงช่วงทารกและช่วงกลั่นกรองเท่านั้นที่ไม่ทำให้เธอกังวลเฮในไม่ช้าเงาสีดำมากกว่า1โหลก็เริ่มปรากฏขึ้นบนภูเขาด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งและมาถึงด้านนี้อย่างระมัดระวังเจียงฮองยันได้ค้นพบพวกมันแล้วในครั้งแรกแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะสังเกตเห็นสถานการณ์ที่นี่ในป่าหลังจากส่งเสียงเชียร์อย่างกระทันหันพวกเขาก็วิ่งออกไปจากมันช่วยท่านหลอดช่วยท่านหลอดเรากำลังทิ้งระเบิดท้องฟ้าเราอยู่ที่นี่แล้วเยี่ยมมากท่านหลอดและท่านหญิงกลับมาแล้ว
เห็นไหมว่ามีคนหายไปมากกว่า10คนและรูปลักษณ์ของการช่วยพระเจ้าทำสมาธิยังคงเก๋ไก๋สง่างามและมีหมอกสีดำบนศีรษะคุณจะรู้ว่ามันเป็นกฎที่ไม่ธรรมดาจากกลมหายใจของหมอกสีดำนี้ผู้ช่วยคงได้ก้าวเข้าสู่โลกอมตะแล้วเราได้บันทึกไว้แล้วผู้คนมากกว่า10คนรีบพูดด้วยความตื่นเต้นรีบออกจากปากเฮ้ hey.เกือบจะในเวลาเดียวกันหมอกสีดำบนหัวของเธอก็มาบรรจบกันและดาบ8ง่ามก็ล้มลงกับพื้นโดยตรงและกลายเป็นฝุ่นดาบหักที่เรียบง่ายของด้ามสั่นอย่างรุนแรงและให้ดาบที่รุนแรงช่วงเวลาต่อมาสนิมบนดาบที่หักก็หลุดออกไปอย่างรวดเร็วเผยให้เห็นใบมีดใหม่ที่คมกริบแม้ว่ามันจะหักไปครึ่งหนึ่งแต่ดาบเล่มนี้ยังคงเผยให้เห็นคมสังหารอันทรงพลังและคมกริบเช่นเดียวกับที่คุณสามารถทำทุกอย่างในโลกมันทำให้ผู้คนตื่นตระหนกนักโจมตีมากกว่า10คนที่เพิ่งมาถึงมาเพื่อช่วยให้สาธารณชนเห็นสถานการณ์จู่ๆก็หยุดฝีเท้ากลั้นลมหายใจและดูตกตะลึงดาบที่แข็งแกร่งเมื่อไหร่ผู้ช่วยยังใช้ดาบอยู่มันเขากลายเป็นนางฟ้าดาบในตำนานไปแล้วเหรอทุกคนกระซิบและดวงตาก็ตื่นเต้นและสดใสมากขึ้นดาบผายลมในเวลานี้เธอลุกจากพื้นเพื่อลุกขึ้นยืนหยิบดาบหักจำนวนหนึ่งขึ้นมาและจ้องมองไปที่แกงไข่ทอดมากกว่า1โหลเพื่อช่วยเหลือประชาชนในขณะที่ดาบที่หักถูกหยิบขึ้นมาเสียงของดาบก็หายไปและความอาฆาตแค้นที่ด้านหลังและความหนาวเย็นของแผ่นหลังก็หายไปในทันใดเธอขาดอาณาจักรที่แท้จริงและสิ่งนี้ก็กระโดดออกไปและลอมาหายใจของการปล้นก็ชัดเจนมากใช่นี้วันทอดยาวมากกว่า1โหลช่วยให้สาธารณชนกรีดร้องได้ครู่หนึ่งและใบหน้าก็แข็งทื่อช่วงปล้นตัวช่วยหายตัวไปนานหลายปีจริงๆแล้วแค่ปล้นเหรอเป็นไปไม่ได้ความเร็วในการฝึกฝนของหลอดนั้นเร็วมากเป็นไปได้ยังไงคุณต้องการจะสู้อะไรกับอมตะเหล่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องของขนสัตว์ด้วยจบแล้วจะหนาวและพลาดทันใดนั้นผู้ชมที่เกิดระเบิดหลายวันก็ช่วยให้หัวใจของผู้คนจมดิ่งลงสู่ก้นหุบเขาความตื่นเต้นบนใบหน้าหายไปนานแล้วถูกแทนที่ด้วยความสิ้นหวังและการทำอะไรไม่ถูกเหตุผลที่พวกเขาจุดประกายความมั่นใจอีกครั้งไม่เพียงเพราะเธอหายไปแต่ยังเป็นเพราะเธอขาดคุณสมบัติและจุดแข็งที่แสดงออกมาในอดีตซึ่งทำให้พวกเขามั่นใจพวกเขาทั้งหมดรู้สึกว่าการกลับมาของเธอจะเป็นอาณาจักรแห่งความเป็นอมตะกลับโดยไม่คาดคิดผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วมีช่วงปล้นเพียง4ชั้นเท่านั้นเฮ้เฮ้พวกคุณมีสีหน้าแบบไหนกันมันแตกต่างจากครั้งก่อนอย่างไรเมื่อเห็นความศักดิ์สิทธิ์นี้มันน่าผิดหวังมากหรือในเวลานี้เชอร์ซี่ออกซี่ตะโกนบอกทุกคนช่วยพระเจ้าด้วยเจ้าใจร้ายเกินไปแล้วแกงไข่หนึ่งกรีดร้องฉันจะแขวนคุณได้อย่างไรจู่ๆเชอร์ก็กระพริบตาทุกคนร้องไห้และหัวเราะทันทีช่วยท่านหลอดคุณกำลังตะโกนใส่โน้ตและเราเต็มไปด้วยเลือดเราทุกคนคิดว่าคุณเป็นแดนสวรรค์ดังนั้นฉันจึงวิ่งไปหาคุณอีกฝ่ายเป็นนางฟ้าและเป็นอมตะนับไม่ถ้วนเรื่องนี้เล่นได้อย่างไรจบแล้วเรากลัวที่จะเป็นหม้อเดียวตูปากทันใดนั้นเธอก็ถอนหายใจและถอนหายใจพูดอย่างเย็นชาคุณเขินอายมากแต่ก็ดีที่จะบอกว่าระเบิดช่วยสาธารณะได้ใครรับคุณมาช่วยผู้คนทั้งหมดตอบพร้อมกันรองท่านหลอดมา2ตัวมันเป็นรองแกงไข่ผายลมไม่เป็นไรฉันจะโทรหาคุณแน่นอนว่ามันเป็นความเข้มแข็งที่จะทำให้คุณไม่ใช่นางฟ้าในพื้นที่มาฆ่ามันซูพูดไม่จบปากก็ยิ้มเมื่อเขาเพิ่งมาเขาก็มีคำสบถอยู่ในปากแต่ไม่มีก้นบึ้งในใจหลังจากได้ล้อร้อนเขาได้แก๊สไปครึ่งหนึ่งเพราะอย่างน้อยเขาก็สามารถช่วยชีวิตเขาได้แต่ตอนนี้ปลุกวิญญาณดาบขึ้นมาส่งมันไปยังดาบที่หักและแลกเปลี่ยนกับวิญญาณดาบความบกพร่องของซูก็เต็มไปด้วยความมั่นใจแล้วอมตะอิเข้ามาดูหน่อยสิบูมในเวลานี้ท้องฟ้าว่างเปล่าและทันใดนั้นก็มีเสียงดังเมฆสีฟ้าเหมือนไหวที่เต็มไปด้วยท้องฟ้าพัดมาที่นี่ทันใดนั้นโทเทมอถาวันสีเขียวก็ปกคลุมท้องฟ้ามีร่าง2-3ร่าง9ออกมาจากมันตามด้วยวัวเทียนเจียวที่แข็งแกร่งที่สุดหลาย10ตัวและพวกมันก็ลงมาเฮ้คุณพูดอะไรจริงๆนะเชอมองไปที่อากาศและดวงตาของเขาหรี่ลงและยิ้มบนท้องฟ้าหมอกสีฟ้าพันกันและถักทอเป็นถาวันและดิสก็ติดอยู่กับอากาศและมันก็งดงามมากร่างเล็ก2-3ร่างลงมาจากท้องฟ้าและพวกเขาแต่งกายด้วยชุดซิงอี้โดยมีผู้แข็งแกร่งด้านวัวไทแอนเนียหลาย10คนอยู่ด้านหลังมาถึงผู้ยิ่งใหญ่และลงมาด้วยมุมมองจากมุมสูงในหมู่พวกเขาชายหนุ่มรูปงามสายตาของเขากวาดไปที่เธอและกลุ่มคนของเขาทันใดนั้นก็อยู่ที่เจียงของย่านจากนั้นเขาก็ดูเคอะเขินและดวงตาของเขาแทบจะถอดไม่ออกในสถานที่เล็กๆนี้ยังมีสตรีเช่นนี้อยู่บนท้องฟ้าอีกหรือสมบูรณ์แบบยิ่งกว่านักบุญในมรดกด้วยซ้ำหัวใจของชายหนุ่มรูปหล่อตกตะลึงและไม่มีใครเทียบได้เพียงแอร์วอบอแรกเขาก็ยืนยันว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดที่เขาเคยเห็นมาในชีวิตนี้หน้าหลงไหลยิ่งกว่านางฟ้าใดๆเขาต้องจับมือบูมทันใดนั้นมีบางคนล้มลงกับพื้นแล้วโดยไม่ได้แตะเท้าของพวกเขามีหมอกสีฟ้าหลงเหลืออยู่และนางฟ้าก็งดงามมากรัศมีของสีวงก็อยู่ในขณะนี้เช่นกันจู่ๆดวงดาวที่ยึดดวงจันทร์ก็มารวมตัวกันรอบๆพวกเขานี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจงใจทำแต่เป็นจังหวะของอาณาจักรของพวกเขาเองถึงนางฟ้าแม้จะสูงกว่าสมัยมหายานเพียงระดับเดียวก็ถือได้ว่าเป็นเกณฑ์ของซีอันซึ่งยังห่างไกลจากเทียบได้กับสมัยมหายานมันจบแล้วขณะเดียวกันก็มีแก๊งทอดช่วยเหลือประชาชนมาแล้วกว่า10กลุ่มพวกเขาตระหนักดีถึงพลังของคนอมตะเหล่านี้อย่างลึกซึ้งภายใต้โลกอมตะทุกสิ่งล้วนเป็นมดพูดง่ายๆก็คือคนในนางฟ้ากลุ่มนี้ที่ต้องการฆ่าผู้คนภายใต้โลกอมตะดังนั้นการบทขยี้มดจึงเป็นเรื่องง่ายมากแม้ว่าพวกเขาจะเต็มไปด้วยความมั่นใจในความแข็งแกร่งของการขาดเชิดแต่คราวนี้กลับตื่นตระหนกโดยสิ้นเชิง
ท้ายที่สุดเธอก็สามารถข้ามช่วงการปล้นไปได้เท่านั้นยังมียุคมหายานอยู่เหนือยุคโจรมันน้อยกว่า2อาณาจักรใหญ่โดยตรงสงครามนี้จะเล่นได้อย่างไรมันแค่มองหาทางตันผู้เป็นอมตะหลายรายเหล่านี้คือฐานของแก๊งไข่ทอดและใบหน้าขาวเล็กๆของเสื้อคลุมสีดำมันคือการขาดของปีศาจในเวลานี้วัวเทียนหอนิวที่ตามหลังเข้ามาหาคนหนุ่มสาวหลายคนโดยตรงชายและหญิงแนะนำแต่ยังอธิบายว่าเธอเซี่ยวเป็นใบหน้าสีขาวเล็กน้อยปฏิกิริยาแรกของเธอคือการยิ้มและกรีดร้องขอบคุณน้อยคนนักที่จะยกย่องฉันอย่างงดงามขอบคุณเพชัยผู้แข็งแกร่งของตระกูลวัวเทียนเจี้ยวขี้เกียจเกินกว่าจะคุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระในความเห็นของพวกเขาการขาดสิ่งนี้ของเธอจะต้องตายอย่างแน่นอนการทุบท้องฟ้าช่วยให้ผู้คนอ้าปากค้างหลังจากผ่านไปหลายปีกลุ่มจิตใจของพวกเขายังคงเป็นนิสัยที่น่าเขินอายและพวกเขาไม่ได้แบ่งออกเป็นโอกาสทอดฟ้าช่วยช่วยพระเจ้าในเวลานี้ในบรรดาชายหนุ่มและหญิงสาวชายหนุ่มรูปหล่อที่นำโดยเขาได้เล็งเห็นร่างของเธอแล้วและปากของเขาก็ยิ้มด้วยรอยยิ้มจางๆซึ่งดูเหมือนจะไร้สาระและยิ่งโง่เขลาอีกด้วยหญิงสาวอีกคนก้าวไปข้างหน้าหลังจากดูข้อบกพร่องของเธอแล้วเธอก็ใส่ว่าคุณเป็นปีศาจตัวใหญ่ในปากของพวกเขาเหรอดูเหมือนว่าผู้คนในสถานที่นี้ประเมินคุณสูงเกินไปคุณมีเพียงการปล้นเท่านั้นแค่มันไม่คุ้มที่คนจำนวนมากของเรามาฆ่าคุณเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ดวงตาของหญิงสาวก็เย็นชาและทำให้ผู้คนที่แข็งแกร่งของกลุ่มวัวเทียนเจี้ยวตกตะลึงทันใดนั้นผู้แข็งแกร่งด้านวัวเทียนเจี้ยวหลายคนก็เปลี่ยนสีหน้าและอยู่ตรงทั้งหมดก็นั่งยองๆอยู่บนพื้นและพวกเขาก็หวาดกลัวฉันเป็นคนบาปฉันเราไม่ได้เห็นเขามานานแล้วและเราได้ประเมินค่าสูงไปเพราะความรอบคอบของเราความแข็งแกร่งของเขาแต่ถึงแม้บางคนจะมีแรงบันดาลใจมากเกินไปแต่ช่วงนี้น่าเบื่อมากแต่ก็ไม่เลวเลยที่จะหาอะไรทำหญิงสาวเป็นลมขอบคุณหนิงเซียนอซีผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของวัวเทียนเจี้ยวหลายคนรีบร้อนขอบคุณในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นพวกเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยเธอขาดพรสวรรค์อันน่าหลงไหลแห่งปีหลังจากกลับมากว่าทศวรรษเขามีเวลาเพียงช่วงชิงทรัพย์เท่านั้นแนวคิดของยุคโจรกรรมคืออะไรต่อหน้าอมตะเหล่านี้มันไม่คุ้มที่จะพูดถึงไอ้คุณคือสิ่งที่เรียกว่าอมตะเหรอคุณมาจากไหนในขณะนี้เธอไม่มีอาการไอแห้งๆและถามด้วยรอยยิ้มเขาได้สัมผัสถึงลมหายใจของชายหนุ่มและหญิงสาวเหล่านี้แล้วหลายๆคนเป็นกึ่งนางฟ้าและแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกึ่งนางฟ้าก็ตามมีเพียงหนุ่มหล่อเท่านั้นที่ได้เข้าสู่โลกกึ่งนางฟ้าแข็งแกร่งคุณค่อนข้างเฉยเมยดูเหมือนว่าคนที่เคยเห็นเราในอาณาจักรนี้ในเวลานี้ชายหนุ่มรูปหล่อพูดดูเหมือนเธอเซียวเซียวเมื่อเห็นว่าพวกเขายังคงสงบสติอารมณ์ได้ยกเว้นคนโง่มีเพียงคนที่มีความสามารถที่กล้าทำเท่านั้นที่กล้าทำเช่นนั้นสัญชาตญาณบอกเขาว่าเธอไม่ใช่คนโง่ฉันเห็นมันฉันฆ่ามันแล้วและฉันก็เป็นไก่เหมือนกันเธอเซียวเซียวกล่าวแม้ว่านี่จะเป็นเรื่องจริงแต่ก็มีส่วนผสมสำหรับการคุยโม้ด้วยในตอนแรกเขาได้สังหารแดนสวรรค์และแดนสวรรค์ไปครึ่งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งความดีและความชั่วแต่เป็นเพราะกฎหมายมีข้อจำกัดและคนที่แข็งแกร่งก็ถูกจำกัดความแข็งแกร่งในสมัยมหายานดังนั้นเชิญนั้นคำนวณง่ายมากความสำเร็จแต่ตอนนี้เมื่อคุณได้สัมผัสกับฉากกึ่งนางฟ้าที่ไม่คุ้นเคยเหล่านี้ด้วยตาของคุณเองและในระยะใกล้ความบกพร่องของเธอจะเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างตัวเขาและพวกเขามากแค่ไหนแม้ว่าคุณจะใช้เงิน 50,000 หรือ 100,000 เพื่อบังคับคุณค่าของกษัตริย์แต่ฉันเกรงว่าจะไม่สามารถทำร้ายคนเหล่านี้ได้เพราะช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่พลังที่แท้จริงเท่านั้นแต่ยังเป็นสัมผัสที่มากกว่าอีกด้วยแม้ว่าสัมผัสของเธอจะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยเพียงพอเสมอไปแม้ว่าสัมผัสของคนอื่นจะค่อนข้างกว้างแต่ก็ดีมากตัวอย่างเช่นสัมผัสปัจจุบันของเธอเป็นเหมือนสิงโตแรกเกิดที่รอการให้อาหารสัมผัสของมหาอำนาจกึ่งนางฟ้าเหล่านี้คือหมูป่าที่เพิ่งโตเต็มที่ความสำเร็จในอนาคตสิงโตจะต้องดุมากขึ้นแต่ในยุคปัจจุบันมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับหมูป่าที่โตเต็มวัยที่จะฆ่าสิงโตที่เกิดมาและไม่มีพรอย่างไรก็ตามเธอยังไม่มีความกังวลเขาไม่เพียงมีกองไฟแห่งการหลบหนีและการแสวงหาการฆ่าเท่านั้นแต่ยังมีวิญญาณดาบที่ทรงพลังอีกด้วยก่อนที่กลุ่มกึ่งนางฟ้ากลุ่มนี้จะยังไม่มาถึงเจลลิ่งให้ประโยชน์กับเธอโดยตรงภายใต้นางฟ้าของมนุษย์ดาบก็เพียงพอแล้วผู้คนในดินแดนมหัศจรรย์ดาบเดียวไม่พอถ้าอย่างนั้นดาบ2เล่มนี้เป็นการเสแสร้งมากแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเจลลิ่งในขั้นตอนนี้ด้วยกำลังบอกการขาดเธอว่าดาบกึ่งนางฟ้าสามารถฆ่าดาบได้ด้านบนของแดนสวรรค์ก็มีดาบ3หรือ2เล่มเช่นกันแต่ไม่มีการเอ่ยถึงนางฟ้าดินคาดว่ามันไม่ได้กลับคืนสู่ความแข็งแกร่งในอดีตอย่างสมบูรณ์แต่ยังมีวิญญาณที่ติดอยู่ในปัจจุบันด้วยคุณภาพของดาบที่หักนั้นสัมพันธ์กันไม่มีทางที่วิญญาณดาบจะใช้พลังที่ทรงพลังกว่านี้ได้ฆ่าแล้วเหรอคุณยังฆ่าแดนสวรรค์ไปครึ่งหนึ่งเลยเหรอ55ในเวลาเดียวกันชายหนุ่มและหญิงสาวหลายคนที่ได้ยินคำตอบของเธอก็ไม่ได้ที่จะหัวเราะและดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยการเสียดสีคุณค่าครึ่งหนึ่งของดินแดนมหัศจรรย์ในระหว่างการปล้นหรือไม่ไม่ว่าจะมองยังไงก็เป็นไปไม่ได้และมันอุกอาจมากใช่ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามฉันก็แค่ฆ่ามันซูยิ้มแล้วกล่าวว่าชายหนุ่มรูปงามใส่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องพูดไร้สาระอีกต่อไปคุณชัดเจนมากเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการมาที่นี่แต่คุณแตกต่างจากผู้คนที่เราเคยเห็นในโลกนี้ดูเหมือนคุณจะมั่นใจมากบางทีก่อนที่เราจะยิงคุณสามารถบอกว่าคุณมาจากไหนเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดในอนาคตคำพูดของหนุ่มหล่อก็ตรงมากอยู่แล้วเขามองเห็นการขาดความมั่นใจในตนเองความมั่นใจในตนเองแบบนี้ไม่ได้เสแสร้งดังนั้นก่อนยิงเขาต้องการให้เธอรายงานประตูด้วยตนเองและดูว่ากองกำลังที่อยู่เบื้องหลังเธอสามารถรับได้หรือไม่ฉันเหรอคุณไม่รู้หรอกฉันเป็นเผด็จการที่จะช่วยเหลือท่านซูเธอยิ้มและสงบสติอารมณ์ต่อไป
ขาได้ย้ายวิญญาณดาบไปยังดาบที่แตกหักในระดับกึ่งสำเร็จรูปแล้วแต่วิญญาณดาบยังต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการรวบรวมก่อนหน้านั้นเขายิงไม่ได้ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่อยากพูดเรื่องไร้สาระเลยเมื่อชายหนุ่มรูปหล่อจ้องมองที่เจียงหงย่านเขาก็ตรงไปที่ดาบโอเนื่องจากคุณไม่ต้องการรายงานบ้านของคุณด้วยตนเองคุณจึงไม่ตำหนิเราแต่ก่อนหน้านั้นเราสามารถบอกคุณได้ว่าเรามาจากสถาบันคิงเตียนแห่งลิงเซียนยี่ชายหนุ่มรูปงามยิ้มและทุบดวงตาของเขาพร้อมยิงเธอขาดคำพูดแต่ก็เหลือบมองมันกลายเป็นลิงเซียนยี่มันเป็นเรื่องบังเอิญผู้คนที่ฉันฆ่าก่อนหน้านี้ก็อยู่ในโลกอมตะเช่นกันและฉันยังคงอยู่กับสาวศักดิ์สิทธิ์ยาโอจิเฮหลังจากพูดไม่จบจู่เธอก็ทานอาหารตามมาด้วยมุมปากของเขาก็ยิ้มไม่ได้เจียนลิงถูกรวมไว้ในดาบที่หักแล้วในที่สุดก็ไม่มีเวลาแล้วเหยาที่เชิงนัวคุณรู้จักนักบุญของเหยาที่ไหมในเวลานี้จู่ๆชายหนุ่มและหญิงสาวหลายคนก็เปลี่ยนสีหน้าและพวกเขาก็ประหลาดใจมากที่เห็นซูเซียวเฮ้แล้วล่ะของคุณล่ะใช่คุณเคยได้ยินคำพูดนี้บ้างไหมเธอยิ้มอย่างพอใจและระยังอายโดยสิ้นเชิงคนร้ายตายกันหมดแล้วเมื่อเสียงนั้นดังขึ้นฉันได้ยินเพียงเสียงเคียงเท่านั้นและจู่ๆเธอก็ดึงดาบที่หักออกมาโมเมนตัมอันดุเดือดที่ทำลายโลกระเบิดออกมาจากดาบที่หักในทันทีกวาดล้างผู้ชมนี่หรือนางฟ้าชายหนุ่มและหญิงสาวหลายคนของคิงเตียนอะคาเดมี่เบิกตากว้างจ้องมองไปที่ดาบที่หักในมือของเธอเผยให้เห็นความโลภและความตื่นเต้นโดยไม่ได้ตั้งใจนางฟ้านี่คือนางฟ้าเราคือพวกเขาได้เข้าสู่กึ่งนางฟ้ามาหลายปีแล้วและพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะมีนางฟ้าครึ่งถ้วยเลยแม้แต่ในสถาบันคิงเตียนอะคาเดมี่ก็ไม่ใช่ว่าสุภาพบุรุษทุกคนจะมีได้เป็นเรื่องจริงที่เทพนิยายเป็นเรื่องของโอกาสตอนนี้เด็กในช่วงปล้นได้เอานางฟ้าออกมาต่อหน้าพวกเขาจริงๆและจากแรงผลักดันของดาบที่หักนี้ดาบนี้มีระดับของชนชั้นกลางเป็นอย่างน้อยตรงกลางของนางฟ้าบวกดาบนี้คือแนวคิดอะไรเทียบเท่ากับความจริงที่ว่าพวกเขามีพลังเพียงกึ่งนางฟ้าแต่ด้วยดาบของชนชั้นกลางก็เพียงพอแล้วที่จะต่อสู้กับผู้แข็งแกร่งระดับแดนสวรรค์ในขณะนี้ชายหนุ่มและหญิงสาวที่อยู่ในคิงเตียนอะคาเดมี่ต่างก็อบอุ่นหัวใจและไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้ชายหนุ่มรูปงามก็ยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเขาเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดต่อหน้าการปรากฏตัวของดาบที่หักนี้ทำให้เขาทะเยอทะยานโดยตรงและยังทำให้เขารู้สึกว่านี่คือการดูแลของพระเจ้าสำหรับเขาในโลกนางฟ้าซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆไม่เพียงแต่ได้พบกับผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบที่กำลังหายใจไม่ออกเท่านั้นแต่ยังปรากฏนางฟ้าอีกด้วยชีวิตของสามีจะเป็นอย่างไรเฮ้ดวงตาของคุณแดงก่ำเป็นประกายมันน่ารักมากคุณจะจับนางฟ้าของฉันได้ยังไงมานี่ในเวลานี้เธอขาดใบหน้าเสียงหัวเราะมีความคิดริเริ่มเร้าใจในความเป็นจริงดาบที่หักนี้ยังคงเป็นระดับครึ่งระดับและเป็นการยากที่จะซ่อมแซมแม้ว่าจะได้รับการแก้ไขแล้วก็ตามขีดจำกัดสามารถฟื้นฟูระดับของช่วงสูงสุดเท่านั้นมันแตกต่างจากล้อร้อนคู่หนึ่งล้อร้อนนั้นเป็นระดับการดำรงอยู่ที่สูงขึ้นแต่วิญญาณที่สูญหายนั้นถูกลดระดับลงเท่านั้นและดาบที่หักนั้นเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ถัดไปแม้ว่าวิญญาณดาบจะประจำการอยู่ในนั้นก็ตามมันเป็นเพียงวิญญาณดาบเท่านั้นพลังหมดไปและไม่เกี่ยวอะไรกับดาบที่หักเลยดังนั้นเธอจึงขาดความเข้าใจที่ชัดเจนเหตุผลที่คนกลุ่มนี้หยาบคายมากก็คือพวกเขาเข้าใจผิดว่าดาบที่หักกลายเป็นนางฟ้าระดับสูงกว่าแต่เขาไม่รู้ว่าถ้าหนุ่มหล่อและคนอื่นรู้ว่านี่คือลูกครึ่งก็จะเหมือนเดิมพวกเขามีชีวิตอยู่มานานมากและแม้แต่นางฟ้าครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้แตะต้องเลยแล้วจะเปรียบเทียบกับเธอได้อย่างไรเธอขาดสินค้านี้คือการขนส่งทางอากาศกับท้องฟ้าในเงื่อนไขเฉพาะของหมู่บ้านที่ดีและชั่วร้ายมีโอกาสบังเอิญทุกรูปแบบมันง่ายที่จะได้เครื่องมือนางฟ้ามากมายโดยไม่รู้ตัวคิดว่ามันราคาถูกเกินไปขาดเธอคุณกล้าหาญมากทันใดนั้นชายหนุ่มรูปงามก็ดูบูดบึ้งและตะโกนโอ้เกิดอะไรขึ้นกับฉันซูสับสนและสับสนชายหนุ่มรูปหล่อเต็มไปด้วยความโกรธดาบที่หักนี้เป็นของคิงเทงอะคาเดมี่ของฉันขโมยถูกขโมยไปเมื่อ10ปีก่อนฉันคิดไม่ออกในมือของคุณและฉันจะไม่คืนมันกลับมาเมื่อเธอพลาดเขาก็ดีใจเขาจำได้ชัดเจนมากว่าเจ้าของดาบที่หักนี้เป็นผู้ซ่อมดาบและนางฟ้าคนนี้ได้รับการซ่อมแซมด้วยดาบอย่างน้อย100ปีมันกลายเป็นวัตถุที่ถูกขโมยของสถาบันชิงเทียนได้อย่างไรมีเรื่องแบบนั้นด้วยหรือฉันไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบนท้องถนนฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นของที่ถูกขโมยไปจากสถาบันคิงเตียนของคุณสู่ประหลาดใจทันทีและตะโกนแล้วเอื้อมือไปสัมผัสมันเฮ้เดี๋ยวก่อนนางฟ้าที่ฉันหยิบขึ้นมาตอนนั้นมีมากกว่านี้ดูสิพวกนี้หายไปในวิทยาลัยไอวี่หรือเปล่าเมื่อพูดว่าเธอขาดของจำนวนหนึ่งที่จะถูกออกและนำเครื่องถ้วยนางฟ้าออกไปครึ่งหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งความดีและความชั่วชายหนุ่มและหญิงสาวในสถาบันชิงเทียนต่างดูตกตะลึงโดยตรงไฟสีบรอนมีเปื้อนเลือดไม่มีเงาทั้งหมดเป็นนางฟ้าถึงแม้จะเป็นเพียงครึ่งผลิตภัณฑ์ก็ถือได้ว่าเป็นนางฟ้าฟอในช่วงเวลานั้นมีคนไม่กี่คนที่ได้สูดอากาศเย็นๆแล้วมองดูแบบไม่มีสายตามันกลายเป็นเรื่องแปลกผู้ชายคนนี้คือใครคุณบ้ายังเป็นคนโง่อยู่หรือเปล่าเห็นได้ชัดว่ามีเพียงช่วงหายนะแต่มีสมบัติมากมายสิ่งสำคัญคือสินค้าชิ้นนี้กล้าเผชิญหน้ากับพวกเขาจริงๆและโยนเครื่องมือนางฟ้าเหล่านี้ทิ้งไปเฮ้ขอแสดงความยินดีกับสู่ของเจ้าบ้านและประสบความสำเร็จและได้รับ 18,000 แต้มเฮ้ขอแสดงความยินดีกับความบกพร่องของเธอของเจ้าบ้านและความสำเร็จของเกมได้รับคะแนน 19,000 คะแนนข้อความแจ้งเตือนของระบบติดต่อกัน 2-3 รายการดังขึ้นในใจของเธออาการขาดปากของเธอเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและนี่ก็แสดงรอยยิ้มที่น่าพึงพอใจสำหรับเขาตอนนี้มันง่ายเกินไปที่จะฆ่าพลังกึ่งนางฟ้า 2-3 ตัวเหล่านี้แต่เขาไม่สามารถบังคับสาเหตุอันยิ่งใหญ่นี้ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะยากลำบากหรืออันตรายแค่ไหนก็ไม่สามารถหยุดพลังได้เอาละอวดโชว์จบเรามาสู้ศึกกันเถอะ
ในเวลานี้จู่ๆเธอก็โบกมือใหญ่ตกตะลึงและดึงอุปกรณ์ครึ่งชิ้นเหล่านั้นกลับโดยตรงชายหนุ่มและหญิงสาวของสถาบันชิงเทียนกลับมาสู่หัวใจของพวกเขาอีกครั้งและการหายใจก็กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างยิ่งและพวกเขาก็อาฆาตพยาบาทและยุยงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดหลายคนในเทียนเจี้ยวก็ดูหมิ่นเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นว่านางฟ้านั้นทรงพลังเพียงใดแต่พวกเขาก็สามารถรู้ได้ว่าสิ่งนี้มีค่าเพียงใดเธอมีชิ้นส่วนมากมายมันช่างน่าหลงไหลอย่างไรก็ตามความมั่งคั่งไม่ได้ถูกเปิดเผยการที่เธอขาดนั้นช่างหญิงมากยิ่งพวกเขารู้สึกว่าเธอตายไปแล้วตัวช่วยแกงไข่ทอดยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกวิธีการพูดเมื่อฉันเห็นว่าพวกอันธพาลของฉันมีอุปกรณ์สวรรค์มากมายและปล่อยให้พวกอมตะเคลื่อนไหวพวกเขาก็ภูมิใจเล็กน้อยกับความกลัวของพวกเขาท้ายที่สุดสิ่งนี้พิสูจน์ได้สิ่งหนึ่งวันทอดมีหน้าตามมาได้คลายกังวลทุกคนรู้ดีว่าคุณมีบาปคุณไม่มีนางฟ้าแต่คุณไม่มีพลังที่จะปกป้องนางฟ้านั่นมันผิดตอนนี้ฉันเห็นดวงตาของจักรพรรออันเหล่านั้นที่แดงเดือดวันระเบิดได้ช่วยหัวใจของทุกคนให้เย็นเฉียบเธอพูดตามตรงนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันเผชิญหน้ากับคนกึ่งนางฟ้ามากมายในเวลาเดียวกันความกดดันค่อนข้างมากประหม่ามากฉากนี้แย่มากฉันทำไม่ดีเลยฉันอาจตายได้ในไม่กี่นาทีทันใดนั้นก็ถอนหายใจและดูเคอะเขินทุกคนในห้องเหลือบมองและพวกเขาทั้งหมดมองไปที่เธอรวมถึงชายและหญิงกึ่งนางฟ้า 2-3 คนของสถาบันชิงเทียนพวกเขาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยอะไรจะตายได้ในไม่กี่นาทีคุณเห็นได้ชัดว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องตายคุณคิดว่าคุณมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะชนะหรือไม่ฉันรู้ฉันมีเพียงความแข็งแกร่งในช่วงปล้นเท่านั้นมันอยู่ไกลจากเธอเกินไปแต่ฉันไม่เคยหมดหวังทำไมละนอกจากความหลอกของฉันแล้วแต่ยังเพราะฉันมีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้จู่ๆซูเซียวก็หันไปมองการระเบิดเพื่อช่วยเหลือทุกคนและเขาก็พูดว่าวันนี้คุณทำให้ฉันมองในแง่ดีแล้วฉันเป็นคนที่ระเบิดท้องฟ้าไม่มีสิ่งนั้นไม่มีกระเป๋าแม้ว่าฉันจะพ่ายแพ้ในวันนี้เพื่อยืนหยัดสู้ตายจำกฎของแก๊งวางระเบิดของเราได้ไหมสู้ขาดการดื่มกระทันหันชีวิตและความตายนั้นหยาบคายวันทอดยาวกว่า10วันช่วยให้ประชาชนรู้สึกตกใจราวกับว่าพวกเขาเข้าใจอะไรบางอย่างผู้ช่วยดั้งเดิมไม่ใช่คนโง่เขาทำอย่างนี้เพียงต้องการพิสูจน์ว่าเขาไม่กลัวความตายไม่ใช่คนขี้ขลาดคนที่พิสูจน์ว่าแก๊งเทียนเป็นคนกระดูกเหล็กแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ต้องตายแต่เขาก็ยังต้องตายอย่างมหัศจรรย์และเขาก็เป็นอิสระและตายได้ง่ายเช่นเดียวกับโลกที่เขาไม่ลังเลเลยในอดีตทันใดนั้นวันทอดก็ช่วยให้ประชาชนเปียกและจางปากก็กรีดร้องอย่ายอมรับมันดีค่ะเธอขาดเครื่องดื่มอันดังและนิ้วของเขาก็ปัดไปข้างหน้าเฮทันใดนั้นแสงสองสายก็กระโดดออกมาจากนิ้วของเขานั่งยองๆที่เท้าของเขาลากคนทั้งหมดของเขาออกจากพื้นทุกคนตกตะลึงและหลังจากที่เห็นว่ามีล้อโลหะอีก2ล้อที่ได้รับคำสั่งให้หมุนและพวกเขาส่งเสียงหวีดหวิวราวกับสัตว์ร้ายที่ดุร้ายนี่มีนางฟ้ากี่ชิ้นในตัวผู้ชายคนนี้ชายและหญิงของสถาบันชิงเทียนกลับมาพักอีกครั้งนี้เป็นเพียงชั่วพริบตาเชอร์เอ็กวนเสียสละนางฟ้าตัวต่อไปจริงๆโอ้แล้วนางฟ้าละนานแค่ไหนที่คุณสามารถควบคุมนางฟ้านี้ด้วยการซ่อมการปล้นของคุณในเวลานี้ชายหนุ่มรูปหล่อมองดูการขาดการย่อเย้ยของเธอในเวลาต่อมาเขาก็ถูกโยกและกลายเป็นควันสีน้ำเงินฮึซูไม่มีเสียงร้องไห้เย็นชาและไม่ดูถูกศัตรูแม้ว่าเขาจะมีนางฟ้าเขาก็รู้ดีว่าเขาต้องออกไปให้หมดบูมเท้าของเขาเหยียบบนล้อร้อนๆร้อนเร่งความเร็วทันทีลมและฟ้าร้องคำรามเหมือนแมลงสาบและทันใดนั้นก็กระแทกขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยไม่มีเชิงความเร็วแม้แต่พลังกึ่งนางฟ้าไม่กี่ก็ค่อนข้างคาดเดาไม่ได้วิญญาณยากจะตามรอยเร็วหญิงสาวกึ่งนางฟ้าอดไม่ได้ที่จะอุทานและเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอย่างไรก็ตามหัวของฉันก็เงยหน้าขึ้นครึ่งหนึ่งดวงตาของฉันก็กระแทกลงแต่ฉันก็กลัวเดิมที่มันควรจะลอยอยู่ในอากาศและทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มรูปงามเข้ามาอย่างกระทันหันขณะยกมือขึ้นขัดจังหวะดาบหันหน้าไปทางชายหนุ่มรูปหล่อคุกเข่าลงโอ้ด้วยเสียงที่คมชัดชายหนุ่มรูปงามไม่ตอบสนองเลยเขาถูกตัดออกเป็น2ซี่ทันทีและล้มลงกับพื้นเวลาทุกคนตกตะลึงและดูประหลาดใจนี่เป็นไปได้ยังไงความเร็วขนาดนี้ความตายแบบนี้ไม่ดีในช่วงเวลาถัดมาหลายคนมีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีเกือบจะเป็นเอกฉันท์หลายคนรีบออกไปจากสถานที่นั้นและหนีไปในอากาศอย่างบ้าคลั่งเนื่องจากแม้แต่จิตวิญญาณของพวกเขายังยากที่จะจับภาพความเร็วของการไม่มีเชิงดวงถัดไปจึงถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนและอาจเป็นพวกเขาได้ตลอดเวลาเย่อย่าวิ่งมาสู้กับฉันแน่นอนว่าเมื่อมีคนเพียงไม่กี่คนแอร์ตกออกไปเสียงของเธอก็ดังขึ้นทุกคนในห้องมองไปที่วงกลมในอากาศคุณจะเห็นเพียงเงาสีดำเป็นครั้งคราวมีเพียงเสียงกรีดร้องของเธอเท่านั้นที่หายไปชายในช่วงปล้นถือดาบหักไล่ล่าผู้อมตะ 2-3 คนเพื่อหนีสถานการณ์นี้เร็วเกินไปคาดเดาไม่ได้สิบกว่าวันทอดช่วยเหลือประชาชนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นตามด้วยเส้นสีดำเธอขาดคำพูดแห่งชีวิตและความตายและคำพูดสุดท้ายที่ทำให้พวกเขาตื่นเต้นและตอนนี้พวกเขายังคงก้องอยู่ในหูอย่างไรก็ตามตอนนี้ทุกคนคิดว่าเลือดยังร้อนอยู่แต่กำลังจะพ่นออกจากปากนี่คือความกดดันของคุณใช่ไหมยังกังวลมากอยู่หรือฉากนี้น่ากลัวมากหรือมันสามารถตายได้ในไม่กี่นาทีช่วยท่านลุงของคุณบูมในอากาศร้อนที่เธอเหยียบใต้ฝ่าเท้าส่งเสียงพายุฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องและการเคลื่อนไหวก็ใหญ่มากแต่เสียงนี้น้อยกว่าความเร็วของล้อร้อนมากบางทีคุณอาจเพิ่งได้ยินเสียงทางด้านซ้ายในขณะนี้และวินาทีต่อมาก็เหมือนกับล้อร้อนทางด้านขวาดังนั้นเสียงกัดจึงไม่สามารถจับร่องรอยของการขาดของเธอได้และแม้แต่วิญญาณของพลังกึ่งนางฟ้าหลายตัวก็ยังเปิดออกอย่างสมบูรณ์และเป็นการยากที่จะค้นหาร่องรอยของเขาโอ้
ด้วยเสียงที่คมชัดชายคนหนึ่งที่ปล่อยบอดี้การ์ดของเขาถูกเชิญไล่ล่าโดยตรงและดาบของเขาก็เปิดออกและเสียชีวิตทันทีความตายของดาบที่หักนั้นช่างน่ากลัวจริงๆดังที่วิญญาณดาบกล่าวไว้ภายใต้ดินแดนเทพนิยายของมนุษย์ดาบก็เพียงพอแล้วแม้ว่าพวกเขาจะมีบอดี้การ์ดก็ตามพวกเขาจะถูกเพิกเฉยโอ้ไม่ตอนที่2ทุกคนในห้องเงยหน้าขึ้นและจิบลมหายใจและพวกเขาก็ตกใจจักรพรรอบุรุษเหล่านั้นที่ไม่มีใครเทียบได้ในสายตาของผู้คนในสีทวีปซึ่งตอนนี้อยู่ในระดับสูงกำลังถูกกลุ่มอาชญากรทิ้งระเบิดเพื่อช่วยหลอดผู้ชายที่มีช่วงปล้นอย่างเดียวกำลังไล่ตามดาบมันน่าอับปากค้างจริงๆสถานการณ์นี้น่าตกใจเกินไปเฮอย่าวิ่งนะคุณมันน่าเบื่อมากวิ่งวิ่งไล่ฉันได้แต่คุณวอกแวกและวิ่งหนีมากมันทำให้ฉันไล่ตามได้ยากเชิดขาดอากาศและตะโกนแม้ว่าความเร็วของเขาจะเร็วมากแต่เขาไม่สามารถเล่นความเร็วของแดนสวรรค์ตามคำอธิบายของล้อร้อนได้แต่ความแข็งแกร่งของเขาก็อ่อนแอเกินไปเพียงช่วงของการปล้นเท่านั้นพลังที่แท้จริงไม่สามารถตามทันได้การบริโภคนางฟ้าแม้ว่าเขาจะฝึกฝนไทคูไฟเอเลเมนต์แต่พลังที่แท้จริงนั้นแข็งแกร่งและเขาต้องเปิดฟังก์ชันการกู้คืนอัตโนมัติของระบบในเวลานี้บ้าไปแล้วเพื่อชดเชยการสูญเสียองค์ประกอบที่แท้จริงและยังคงสนับสนุนล้อร้อนต่อไปและการทำเช่นนั้นเป็นเรื่องยากที่จะเล่นฮอตวิวให้เต็มกำลังตามความแข็งแกร่งปัจจุบันของเขาสามารถเล่นได้ครึ่งหนึ่งก็ทรงพลังมากแล้วดังนั้นสิ่งนี้จึงนำไปสู่ความเร็วของเขาอย่างมากก็สามารถทำได้เร็วกว่าผู้เล่นที่แข็งแกร่งในครึ่งแรกของแดนสวรรค์หรือใกล้กับวันแรกของแดนสวรรค์เล็กน้อยเท่านั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะฆ่าทุกคนในคราวเดียวสิ่งสำคัญคือคนกลุ่มนี้ยังวิ่งไปในทิศทางที่ต่างกันถ้าคุณคิดถึงใครสักคนคุณจะให้เวลาคนอื่นหลบหนีแม้ว่าการติดตามจะประสบความสำเร็จเขาจะไล่ตามคนที่สองและอาจจบลงด้วยการวิ่งหนึ่งหรือสองคนกลับไปที่จดหมายระบายอากาศแล้วคราวหน้ามาค่าเขากลัวว่าจะไม่ใช่ฉากกึ่งนางฟ้าสักหน่อยในไม่กี่นาทีอาจมีสิ่งมหัศจรรย์กึ่งนางฟ้าหลายสิบและแม้แต่ผู้แข็งแกร่งแห่งแดนมหัศจรรย์นี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่เชิดขาดเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งจำนวนมากเขาไม่ชอบที่จะเสี่ยงและเขาไม่ชอบมีดที่รวดเร็วและความโกลาหลซึ่งจะทำให้เสียโอกาสมากมายตอนนี้เขาขาดคุณค่ามากที่สุดเขาจึงสืบเชื้อสายมาจากอมตะทั้งสี่ของคนอมตะกลุ่มนี้สู่ขาดเพียงต้องการเป็นทารกในครรภ์ฆ่าช้าช้าเล่นช้าช้าหารายได้มากที่สุดโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่สุดของความโหลดดังนั้นตอนนี้หลังจากสังหารมหาอำนาจกึ่งได้รับรางวัลไป2คนอย่างรวดเร็วซูเซียวได้เปลี่ยนแผนขับวงล้อร้อนไปรอบๆคนหลายคนเช่นวาดวงกลมขนาดใหญ่และล้อมคนเหล่านั้นไว้ในวงกลมอย่าปล่อยให้พวกเขาขยายพื้นที่ที่หลบหนีอย่าทำแบบนี้มันน่าเบื่อที่จะลากมันลงไปความขาดแคลนของเธอตะโกนอีกครั้งยังคงวิ่งไปรอบๆคน 2-3 คนป้องกันไม่ให้พวกเขากระจัดกระจายและหลบหนีชายหนุ่มและหญิงสาว 2-3 คนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในด้านหนึ่งพวกเขาตามไม่ทันเชอที่ขาดความเร็วในทางกลับกันพวกเขาไม่กล้าเข้าใกล้ซูพวกมันสามารถติดอยู่ในวงกลมได้เท่านั้นเหมือนแมลงวันที่ไม่มีหัวความบกพร่องของเชอคุณกล้าย้ายพวกเราไอวี่อะคาเดมี่ของฉันจะไม่ปล่อยคุณไปเรามีคนอยู่ไม่กี่คนในแดนมหัศจรรย์ใกล้กับนานโจฉันแนะนำให้คุณอย่ายุ่งชายหนุ่มและหญิงสาวหลายคนตะโกนเสียงดังและพวกเขารู้ว่ามันจะไม่ได้ผลหากทำต่อไปเพราะเชอกำลังค่อยๆลดขนาดวงล้อมลงเมื่อการล้อมลดลงถึงระดับหนึ่งหลายคนก็ถูกดาบหักฟาดฟันจนตายฉันไม่ได้ยุ่งฉันอ่อนแอกับศัตรูแล้วและฉันก็แพ้ศัตรูแล้วคุณต้องการอะไรเชอเซี่ยวยี่ตะโกนและตะโกนและยังคงบินไปรอบๆพวกเขาด้วยล้อร้อนลดการล้อมรอบใบหน้าของชายและหญิงในสถาบันชิงเทียนเป็นสีดำแข็งแกร่งพร้อมกับศัตรูที่อ่อนแอถึงศัตรูแม่ขายกชุดพูดแบบนี้ได้ไหมคุณที่มีนางฟ้า2ชิ้นมาเล่นกับเราเราเป็นสถานที่กึ่งนางฟ้าหลายสิบแห่งที่นี่ต้องถูกแฮกจนตายเอาละเดี๋ยวนะไม่ทันใดนั้นจู่ๆชายคนหนึ่งก็มองดูมันและดูเหมือนจะนึกถึงอะไรบางอย่างทันใดนั้นเขาก็มองไปที่สหายของเขาและพูดเสียงดังเรากำลังคิดผิดผู้ชายคนนี้เป็นเพียงหายนะแม้ว่าเขาจะเป็นอันตรายถึงชีวิตมากแต่ก็เป็นเพียงช่วงเวลาแห่งความหายนะเท่านั้นคุณไม่ไร้สาระหรอตะโกนสหายหลายคนชายคนนั้นหมอบยาวโดยตรงแล้วใส่หัวเราทุกคนต่างตกตะลึงกับบรรพบุรุษของเขาผู้ชายคนนี้มีช่วงเวลาแห่งความหายนะเท่านั้นแต่ความเร็วนั้นเร็วมากเราทำไม่ได้ตลอดเวลาเราต้องป้องกันตัวเองใช่เมื่อสหาย 2-3 คนได้ยินพวกเขาก็โต้ตอบทันทีพวกเขาเห็นว่าชายหนุ่มรูปหล่อถูกทุบเป็นสองซี่เพราะเธอไม่มีดาบแม้แต่อีกฝ่ายก็ยังถูกร่างกายรองรับจิตใต้สำนึกหวาดกลัวและวิ่งตรงไปเขาไม่เคยคิดถึงการโต้กลับแต่ตอนนี้ชายคนนั้นได้ปลุกพวกเขาแล้วและการขาดความกระตือรือร้นของเธอยังไม่เพียงพอแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถจับร่องรอยของการขาดหายไปของเธอได้ตราบใดที่พวกเขาปฏิบัติตามกฎหมายรอบตัวพวกเขาเองเธอจะไม่กล้าเข้าใกล้พวกเขาเฮฆ่ามันซะทันใดนั้นหลายคนก็กรีดร้องและกรีดร้องและต่อสู้กลับมีคนโบกมือให้แมงป่องตัวยาวและภาพลงตาของเงาอันประหงานออร่าทั้งสี่กลายเป็นนักฆ่าที่เฉียบคมและอาฆาตมาตรปกคลุมจัตุรัสของพวกมันเองมีคนเสียสละไฟซึ่งครอบคลุมระยะไม่กี่เมตรแล้วรีบตรงไปข้างหน้าหลังจากศิลปะการต่อสู้ที่ทรงพลังและทรงพลังทุกประเภทซูเซียวก็ไม่สามารถเข้าใกล้ได้จริงๆแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถจับร่องรอยการขาดหายไปของเธอได้แต่พวกเขาทั้งหมดก็แสดงกฎหมายที่ใกล้ชิดพลังของผู้โจมตีที่แข็งแกร่งกึ่งบอกรายนี้ไม่ได้บกพร่องเลยจริงๆเขาสามารถฟาดฟันอีกฝ่ายด้วยดาบและอีกฝ่ายก็สามารถทำให้เขาวิ่งหนีไปได้ในกรณีนี้ถึงแม้จะเร็วแต่ก็ไม่มีประโยชน์ท้ายที่สุดแล้วดาบที่หักนี้สั้นเกินไป
อซีวิญญาณดาบทำไมคุณไม่สามารถเติบโตให้นานขึ้นได้แม้ว่ามันจะยาว3เมตรก็ยังดีจู่ๆเธอก็วิตกกังวลและไม่ได้คาดหวังว่าจะมีข้อบกพร่องเพียงอย่างเดียวที่คนเหล่านี้จะถูกค้นพบบัดนี้คุณไม่กี่คนเหล่านั้นได้เปิดวงล้อมของเขาแล้วฉันกลัวว่าจะเก็บมันไว้ไม่ได้สักพักฉันสามารถฆ่าพวกมันได้1หรือ2คนเท่านั้นจากนั้นฉันจะดูคนอื่นวิ่งหนีให้ความไม่รู้คุณเคยเห็นดาบยาว3เมตรไหมเจนลิงตะคอกทันทีหลังจากนั้นเขาก็ติดตามจักรพรรดิความเย่อหยิ่งนี้ยังเพียงพอซูไม่พอใจในเวลานั้นและกระพริบตาอย่าพูดว่ายาว3เมตรฉันยังเห็นดาบ300เมตรด้วยซ้ำเมื่อปล้นถูกปล้นฟ้าร้องสีทองก็กลายเป็นดาบฉันกลัวว่ามันจะเป็นยาวกว่า300เมตรแล้วคุณจะมาหาฉันเพื่อหาดาบนางฟ้ายาว3เมตรวิญญาณดาบกรีดร้องซูหุบปากทันทีเมื่อเขาขาดมันไม่พบดาบยาว3เมตรและต้องเป็นดาบระดับนางฟ้าฉันเกรงว่าไม่มีใครเคยทำมาก่อนใช่ฉันโกรธมากดูเหมือนว่าฉันต้องเรียนรู้การกลั่นเมื่อฉันไม่ได้บอกว่ายาว3เมตรแม้ว่าจะเป็นดาบนางฟ้ายาว30เมตรฉันก็จะให้มันออกไปด้วยเธอขาดความเกลียดชังและกล่าวว่าบูมในเวลานี้ชายผู้นั่งยองๆยาวถึงเงาก้อนใหญ่กรีดร้องใส่เธอไม่กล้าเข้าใกล้ฝ่าวงล้อมความบกพร่องของเธอได้สำเร็จและออกมาห้าห้าสู่หายไปแล้วคุณเสร็จแล้วเมื่อฉันเข้าร่วมกับคนอื่นๆในไอวี่ลีกคุณจะตายชายคนนั้นก็ยิ้มเยาะทันทีเขาเชื่อว่าเธอไม่กล้าไล่ตามเขาเพราะหากไล่ตามเขาเพียงลำพังคนอื่นๆอีกหลายคนก็สามารถหลบหนีได้โอ้ยฉันกลัวผีมาเท่าไหร่ฉันฆ่าเท่าไหร่เธอขาดการย่อเย้ยแต่หัวใจของเขาไม่เต็มใจอย่างยิ่งหากเขาอ่อนแอเกินไปในอาณาจักรและไม่สามารถเล่นความเร็วสูงสุดของล้อร้อนได้เขาได้สังหารกลุ่มนี้แล้วโอ้น้ำเสียงหอยิ่งดีมีคุณประเภทหนึ่งที่ฆ่าฉันแต่ตอนนี้คุณทุกคนขาดทักษะอะไรที่ยังยากอยู่ชายที่ถือแมงป่องยาวป้องกันอยู่ห่างออกไปกว่า100เมตรและหยุดเขาจ้องมองที่เธอเซี่ยวยูด้วยท่าทางเจ้าเล่ห์และย่อเย้ยตอนนี้ฉันกำลังยืนรอคุณอยู่ที่นี่คุณมีความสามารถที่จะเข้ามาห่างออกไปกว่า100เมตรเขามั่นใจว่าเขาสามารถหลบหนีได้ทันทีเมื่อเธอถูกรีบวิ่งไปซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยผู้สมรู้ร่วมคิดเท่านั้นแต่ยังช่วยความปลอดภัยของเขาเองด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากประโยคนี้ซูจึงขาดตา2ข้างที่จะส่องสว่างขาดทักษะหรือเปล่าแยกฮ่าฮ่าฮ่าโง่นิดหน่อยถูกบังคับขอบคุณที่เตือนคุณนักบุญผู้ถูกบังคับคนนี้เกือบลืมร่างอวตารแล้วเธอขาดเสียงหัวเราะทันทีในช่วงเวลาต่อมาเขาคิดถึงการเคลื่อนไหวและแสดงฟ้าร้อง 3,000 โดยตรงบูมในอากาศออร่าจำนวนมากระเบิดขึ้นไปในอากาศควบแน่นอย่างรวดเร็วตามด้วยการไม่มีสายฟ้าในร่างกายของเธออย่างกระทันหันและเกี่ยวพันกับออร่าและจากนั้นก็ปรากฏเป็นร่างอวตารที่ขาดเธอโดยตรงอะไรอะไรชายและหญิงหลายคนของวิทยาลัยไอวี่จู่ๆใบหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากและพวกเขาก็ตกใจมากหากการขาดเธอเป็นภาพลวงตาก็จะได้รับการพิจารณาไม่ใช่เรื่องแปลกที่วิธีนี้จะถูกแยกออกจากโลกลิงเซียนปัญหาคือภาพลวงตาของเธอกำลังเหยียบล้อร้อนและถือดาบที่หักนี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสำหรับแม่ของเขาแม้แต่นางฟ้าก็สามารถคัดลอกมาจากอวตารได้จะเล่นได้อย่างไรเฮในทันทีที่ประติมากรรมสายฟ้าประสบความสำเร็จเขาก็กระแทกล้อร้อนทันทีและบินไปรอบเส้นทางเดิมของเธอการไม่มีซูซึ่งเป็นร่างที่แท้จริงได้หายไปแล้วไม่ดีชายผมยาวตอบสนองและใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากเขากลัวร่างกายที่แปลกประหลาดและแปลกประหลาดของเธอและเขาลืมที่จะหลบหนีในครั้งแรกตอนนี้เขาพลาดเวลาหลบหนีที่ดีที่สุดแล้วเฮ้ฉันมาแล้วคุณยังวิ่งอยู่หรือเปล่าทันใดนั้นเสียงของเธอก็ดังก้องอยู่ในหูของชายยาวรอชายผมยาวเสียเลือดทันทีและโบกมือผมยาวทันทีในเวลาเดียวกันเขาก็ยิงฝ่ามือไปที่หน้าอกของเขาและพ่นเข้าไปในปากของเขาด้วยวิธีทั้งคนก็บินออกไปอย่างรวดเร็วความเร็วนี้ทันกับความเร็วล้อร้อนของเธอในปัจจุบันจริงๆเฮ้เกือบจะในขณะที่ชายคนนั้นดึงออกมาเขาก็สาดประกายไฟออกมาด้านหลังเขาและแมงป่องยาวก็ชนกับดาบที่หักป้องกันไม่ให้แนวโน้มล้มแต่ดาบที่หักยังคงอยู่ในวินาทีสุดท้ายแทรกเข้าไปในร่างของชายยาวได้สำเร็จอย่างไรก็ตามใบหน้าของชายคนนั้นสดใสเพราะดาบเล่มนี้แค่หายไปจากร่างกายของเขาทะลุเนื้อและไม่ทำร้ายอวัยวะสำคัญไม่มีอะไรเกี่ยวข้องฮ่าฮ่าฮ่าสู่หายไปแล้วคุณล้มเหลวดาบของคุณสั้นเกินไปชายผมยาวหัวเราะเสียงดังและพ่นเลือดออกในปากอีกครั้งเตรียมกลับมาอีกครั้งเพื่อดาฟาแม้ว่าวิธีนี้จะต้องใช้การซ่อมแซมจำนวนมากและโชว์หยวนแต่เมื่อเปรียบเทียบกับความตายเขารู้วิธีเลือกแต่อย่างรวดเร็วด้วยเสียงหอยรอยยิ้มบนใบหน้าของชายคนนั้นก็ถูกแช่แข็งจนหมดดาบหักที่แทงเข้าไปในร่างกายของเขาทำให้บาดแผลฉีกขาดและฉีกหลังของเขาไปด้านหลังเกือบจะในเวลาเดียวกันเธอที่ขาดการย่อเย้ยก็กำลังมาอย่างช้าช้าเฮฉันเตี้ยแต่หมุนได้ให้ตายเถอะบูมจิงมังที่ลุกเป็นไฟพล่องออกมาจากชายของชายฉางชุนจากนั้นก็มีการบิดตัวในความว่างเปล่าชายแมงป่องยาวระเบิดกลายเป็นหมอกและเสียชีวิตทันทีในเวลานี้คฤหาสน์สีทองกลายเป็นเงาหมัดขนาดมหึมาลอยขึ้นมาจากท้องฟ้าจนกระทั่งมันหายไปแม้ว่าดาบที่หักของเธอจะสั้นและระยะห่างไม่เพียงพอแต่เขาไม่ได้เปิดชายฉางชุนเป็นครั้งแรกวิญญาณดาบติดอยู่โดยใช้พลังของมันเองดังนั้นดาบเล่มนี้จึงมีเพียงดาบของชนชั้นล่างมีการป้องกันของผู้แข็งแกร่งใต้เต่าและสร้างดาบถึงตายแต่ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงอวัยวะภายในและสมองที่สำคัญอื่นๆได้คุณก็จะฆ่าพวกมันไม่ได้อย่างไรก็ตามเธอขาดดาบและฉีกหลังของอีกฝ่ายมันเทียบเท่ากับการทำลายการป้องกันของชายไหล่ยาวเผยให้เห็นอวัยวะภายในและตันเถียนที่อ่อนแอที่สุดอย่างสมบูรณ์และบีบหมัดของราชาทันทีและต่อยมันแม้ว่าชายผมยาวจะแข็งแกร่งกว่าแต่เขาไม่สามารถต้านทานการโจมตีประเภทนี้ได้และกลายเป็นไม่มีอะไรในทันที
นี่เป็นเหมือนมนุษย์ที่ถูกมีดบาดแขนหรือเท้าเป็นเพียงบาดแผลเท่านั้นตราบใดที่รักษาได้ก็หายได้และไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ถ้าอวัยวะภายในถูกตัดก็จะตายสนิทและเย็นลงอย่างทั่วถึงก้นก็รอดได้เว้นแต่จะผ่านการเกิดใหม่ถึงนางฟ้าดูเหมือนมีพลังจริงๆแล้วมันไม่ใช่นางฟ้าจริงๆแม้ว่าจะเป็นแดนสวรรค์หรือแดนสวรรค์ก็ตามร่างกายกำลังเผชิญกับการขาดแคลนหวังเฉาวนมันยังจบลงแล้วอาณาจักรแห่งการฟื้นฟูเลือดในตำนานโดยธรรมชาติแล้วไม่ใช่สิ่งเหล่านี้อาณาจักรทำได้นี่วิธีชกมวยที่คนพวกนั้นว่ากันเหรอชายหนุ่มและหญิงสาวที่ติดอยู่กับฟ้าร้องในที่เกิดเหตุต่างตกตะลึงและหวาดกลัวต่อการขาดดุลของเธออย่างดุเดือดเมื่อเห็นวิธีทำให้ชายท้องเสียก็คิดว่าจะหนีรอดไปได้จริงๆอย่างไรก็ตามเขาไม่คาดคิดว่าการไม่มีมือของเธอจะน่าอายขนาดนี้และเขาก็ไม่พลาดโอกาสแน่นอนว่าสิ่งนี้ควรถูกแทนที่โดยพวกเขาและแม้แต่ใครก็ตามตราบใดที่พวกเขามีเวลาเล็กน้อยในการโต้ตอบก็สามารถทำเช่นนั้นได้อาจแตกต่างออกไปพวกเขาทั้งหมดมองเห็นได้ชัดเจนมากผู้ชายคนนี้ไม่มีความคิดใดๆเลยปฏิกิริยาการต่อสู้จากจิตใต้สำนึกล้วนๆกระดูกเป็นเพียงคำสาปเช่นเดียวกับคนใจร้ายคนนี้ถ้าเขาโตขึ้นมันจะเป็นชีวิตที่แย่มากดูเหมือนว่าวันนี้เราจะหนีไปไม่ได้จริงๆใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งแสดงรอยยิ้มสิ้นหวังแม้แต่วิธีในฐานะการ์ดก็ไม่สามารถหลบหนีได้และด้วยการที่เธอขาดวิธีการอันร้อนแรงเช่นนี้พวกเขาจะหวังอะไรได้กุญแจสำคัญคือพวกเขาเองไม่คาดคิดว่าจะมีวันนี้ตายจริงๆในทวีป4วันนี้แม้แต่ในสมัยมหายานก็ไม่สามารถหา4ทวีปเพื่อฝึกฝนโลกอมตะได้ผิดพลาดอย่างง่ายดายไม่ตกลงชายหนุ่มอีกคนเงยหน้าขึ้นและตะโกนเขาได้เห็นร่างที่แท้จริงของเธอกลับมาแล้วและการเพิ่มร่างกายที่มีอาวุธนางฟ้าก็ถึงทางตันแล้วไม่คืนดีหรอโอ้ตั้งแต่วันแรกที่เจ้าบุกมาที่นี่เจ้าน่าจะมีปัญญาแบบนี้เธอขาดเสียงหัวเราะที่เย็นชาและได้ออกไปนอกวงล้อมแล้วครู่ต่อมาเขายกมือขึ้นขัดจังหวะดาบเหมือนกับการยกมีดเขียงแม้ว่าชายหนุ่มและหญิงสาว 2-3 คนจะไม่เต็มใจที่จะเผชิญหน้าแต่พวกเขายังคงใช้กฎหมายที่ใกล้ชิดและดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งแต่หัวใจก็หมดหวังแล้วพวกเขารู้ดีว่าเว้นแต่พวกเขาจะมาจากแดนสวรรค์ของอะคาเดมี่พวกเขาก็อยู่ไม่ได้อย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ให้เวลาพวกเขามากนักด้วยความช่วยเหลือของเลแฟนตาซีทำให้เธอไม่จำเป็นต้องล้อมรอบพวกเขาด้วยซ้ำพวกเขารับผิดชอบโดยตรงกับเลยซิงและพวกเขาก็สังหาร4คนสุดท้ายทันทีเฮ้ ขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ขาดสู่ที่สามารถสังหารมหาอำนาจกึ่งนางฟ้าและรับคะแนนประสบการณ์300ล้านแต้มเฮ้ ขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ขาดสู่ที่สามารถสังหารมหาอำนาจกึ่งนางฟ้าและรับคะแนนประสบการณ์300ล้านแต้มเสียงของระบบดังขึ้นในใจและเธอขาดคะแนนประสบการณ์ทั้งหมด 2.1 พันล้านคะแนนจู่อาณาจักรก็เปลี่ยนจากช่วงการปล้น4ชั้นเป็นชั้นที่5ของการบูมด้วยเสียงคำรามของลมและฟ้าร้องเธอเซี่ยวได้ฟื้นฟ้าร้องแล้วและกระโดดลงไปที่พื้นบนล้อร้อนตั้งแต่การต่อสู้จนถึงจุดจบชายหนุ่มและหญิงสาวในโลกกึ่งนางฟ้าเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขแต่เพียงชั่วครู่เท่านั้นสถานการณ์และผลลัพธ์นี้คือการมีอยู่ของแก๊งวางระเบิดทั้งหมดและผู้มีอำนาจจำนวนมากของวัวเทียนเจี้ยวนั้นคาดเดาไม่ได้โดยสิ้นเชิงแม้ว่าพวกเขาจะเคยรู้ว่าเธอบกพร่องแต่พวกเขาก็ประเมินความแข็งแกร่งของเธอด้วยจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นผลลัพธ์นางฟ้าที่ทรงพลังและหายใจไม่ออกเพียงไม่กี่คนก็ตายได้ง่ายมากอะไรทันใดนั้นผู้แข็งแกร่งวัวเทียนเจี้ยวหลายคนก็ตื่นขึ้นมาพวกอมตะตายไปแล้วถึงเวลาของพวกเขาแล้วไม่ใช่หรือเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ทุกคนก็หน้าซีดทันทีแต่ไม่เสียใจที่หนีไม่ทันเพราะพวกเขาเห็นความเร็วของการขาดเชอพวกเขารู้ดีว่าแม้ว่าพวกเขาจะเริ่มวิ่งในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้ฉันก็กลัวว่าพวกเขาจะสู้จะติดตามได้สำเร็จท้ายที่สุดแล้วความเร็วของพวกเขายังแย่กว่าความเร็วของจักรพรรออาแมนเสียอีกตาซูซูช่วยท่านหลอดฉันเราผิดแล้วเราทุกคนถูกบังคับทันใดนั้นผู้คนของวัวเทียนเจี้ยวก็นั่งยองๆร้องไห้และขอความเมตตาโดยไม่รู้สึกประหม่าใดๆมาก่อนเหลือเพียงความกลัวอันลึกล้ำเท่านั้นเชอแบงจูผู้เป็นอมตะเหล่านี้ต้องการแต่งงานกับเราไม่เช่นนั้นเราจะพาพวกเขามาหาคุณไม่ได้ใช่ฉันปังเชอเซียวเลี่ยนขี้เกียจเกินกอว่าที่จะฟังเรื่องไร้สาระของคนในตระกูลวัวไทแอนเนียมือเริ่มต้นคือดอกบัวไฟสามสีและกลุ่มของช่วงเวลาที่คุกรุ่นและช่วงเวลาที่แข็งแกร่งของช่วงเวลาที่พอดีก็ถูกทุบให้เป็นเท่าฐานทันทีเมื่อเขามีเวลาขัดเกลาเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาสามารถพึ่งพากษัตริย์เพื่อฆ่าช่วงที่เหมาะสมได้ตอนนี้เขาได้เข้าสู่ชั้นที่4ของยุคล้นแล้วและพลังของดอกบัวไฟสามสีก็เพียงพอที่จะทำลายล้างยุคมหายานได้กองทหารศัตรูระลอกแรกจากนานโจพ่ายแพ้อย่างง่ายดายโดยเชอและไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลืออยู่วันทอดยาวช่วยเหลือประชาชนและหัวใจก็ตกต่ำแต่ในไม่ช้ากลับเต็มไปด้วยความปีติยินดีช่วยท่านหลอดฮ่าฮ่าฮ่าเราระเบิดท้องฟ้าแล้วในที่สุดเราก็ได้เห็นท้องฟ้าอีกครั้งทอดฟ้าช่วยชีวิตและความตายเป็นของมีอย่ายอมรับมันทุกคนระเบิดเสียงหัวเราะและความอิจฉาและระบายความโศกเศร้าและความขับข้องใจทั้งหมดในใจฉันหลายปีที่ผ่านมาพวกมันยากเกินไปและแย่กว่าหนูข้างถนนสิ่งสำคัญคือพวกเขาไม่พักดีต่อแก๊งวางระเบิดจริงๆการเข้าร่วมในอดีตเป็นเรื่องหุนหันพลันแล่นจริงๆตั้งแต่นั้นมาก็ถูกปราณนะถึงแม้จะประกาศถอนตัวจากแก๊งวางระเบิดแต่ก็ยังถูกไล่ล่าสังหารอยู่แต่ตอนนี้ฉันได้เห็นความแข็งแกร่งอันน่าสยดสยองของเธอแล้วและความสามารถกลุ่มนี้ก็มีความรู้สึกเป็นเจ้าของจริงๆพื้นฐานของความรู้สึกเป็นเจ้าของนี้คือความรู้สึกปลอดภัยพวกเขารู้สึกแล้วว่าหัวใจผิดนัดกับการเป็นทีมโดยสิ้นเชิงประชากรตัวตนนี้ในวันนี้ช่วงเวลานี้วินาทีนี้ไม่ใช่ความขับข้องใจและการทำอะไรไม่ถูกอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความภาคภูมิใจฉันทำเสร็จแล้วอย่าโกรธมากฉันจะเก็บมันฉันจะตั้งฐานที่นี่เมื่อฝูงชนที่เหลือมาพบกันก็ถึงเวลาที่เราจะลงมือทำหลังจากนั้นไม่นาน
ซูโบกมือและหัวเราะเสียงดังในเวลานี้วันวางระเบิดช่วยให้ทุกคนมีพลังอย่างเต็มที่เมื่อฉันได้ยินว่าเธอพูดไม่ออกมันก็ยิ่งน่าตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกเมื่อฉันมีความสุขมากฉันก็กรีดร้องและไปตัดไม้ในป่าสร้างพื้นที่ฐานเชอร์ขาดที่จะมองพวกเขาด้วยรอยยิ้มบนริมฝีปากของเขารอระเบิดช่วยคนมารวมตัวกันเกือบได้เวลาดำเนินการขั้นต่อไปแล้วทำสิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้แม้ว่าจะเป็นกึ่งแดนสวรรค์แดนสวรรค์ก็ต้องให้คุณได้ลิ้มรสความหมายของคำว่าระเบิดเหลือเพียงเข็มเท่านั้นสภาพแวดล้อมลับหนานโจหุบเขาทางเข้าวัตถุระเบิดช่วยในการแบ่งงานและความร่วมมือกฎหมายและนิทรรศการทุกประเภทรูปแบบสถาปัตยกรรมกำลังถูกสร้างขึ้นด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเธอขี้เกียจเกินไปที่จะดูแลงานโดยเฝ้าดูกระบวนการทั้งหมดที่อยู่ข้างๆเขาต้องการแค่พื้นที่ฐานเท่านั้นส่วนวิธีการสร้างอาคารนั้นไม่สำคัญอย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงการหยุดชั่วคราวเจ้าตัวเล็กในขณะนี้เสียงของเจงฮองยันก็ดังขึ้นเธอหันกลับมาและยิ้มทันทีเขาพูดว่าสาวน้อยคุณสบายดีไหมฉันน่าทึ่งมากคุณยังคงเหมือนเดิมจังหยางเจียงหองย่านไม่ได้หัวเราะด้วยจิตวิญญาณที่ดีจากนั้นยิ้มเล็กน้อยและกระซิบแต่ตามคำบอกเล่าของคนเหล่านี้พวกเขายังมีชายแห่งดินแดนมหัศจรรย์ที่แข็งแกร่งคุณต้องระวังอะไรบางอย่างเธอเห็นได้ว่าสาเหตุที่เธอขาดชัยชนะในช่วงกึ่งนางฟ้าเหล่านี้นอกเหนือจากการพึ่งพาล้อร้อนแล้วส่วนใหญ่เป็นข้อดีของวิญญาณดาบแต่ถึงแม้จะมีนางฟ้าทั้ง2ชิ้นนี้เธอยังขาดมหาอำนาจกึ่งนางฟ้าทั้ง7แต่ก็ยังได้รับโอกาสก่อนเกิดปฏิกิริยาตรงกันข้ามพวกเขาสังหารผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและใช้ประโยชน์จากพวกเขาเมื่อเขาเดือดร้อนเขาก็ฆ่าคนอื่นตั้งแต่แรกเริ่มคนทั้ง7นี้จะระมัดระวังและป้องกันการขาดเชอร์ซูอาจถูกปิดล้อมเมื่อเผชิญหน้ากับผู้โจมตีแดนสวรรค์7ครึ่งๆเขาจะสามารถวิ่งได้แม้ว่าเขาจะเร็วก็ตามไม่ง่ายเลยท้ายที่สุดแล้วในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายเธอยังคงเป็นเพียงช่วงเวลาแห่งความหายนะขอบเขตของอาณาจักรถูกวางไว้ที่นั่นเป็นการยากที่จะชดเชยให้สมบูรณ์ด้วยนางฟ้าดังนั้นเธอจึงมีความกังวลมากหากเธอพบกับแดนสวรรค์แม้ว่าเธอจะขาดความแข็งแกร่งของสงครามอันตรายก็ใหญ่หลวงพลังในการโจมตีผู้คนในแดนมหัศจรรย์นั้นคงยังห่างไกลจากการเทียบเคียงกับภูมิประเทศแบบครึ่งภูมิประเทศเหล่านี้ฉันรู้นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเป็นหลักในการวอร์มอัพเพื่อทำความเข้าใจความแข็งแกร่งของตัวเองและตัวเองรู้จักตัวเองและรู้วิธีที่จะชนะสู่กล่าวว่าหลังจากประสบกับการต่อสู้ครั้งนี้เขาก็เข้าใจถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของมหาอำนาจกึ่งนางฟ้าเหล่านั้นและมันไม่ใช่การเปรียบเทียบของผู้แข็งแกร่งที่ถูกกอดกลั้นของอารีฟายนิ่งพาเลสและเชอร์เซียวก็เหมือนกับความคิดของเจงหงยันเช่นกันหากพลังนางฟ้า7ครึ่งไม่ดูถูกเขาอย่าบอกว่ามันกำลังฆ่าคน7คนบางทีเขาอาจจะต้องวิ่งร่วมกับทุกคนอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นกรณีนี้แต่เชอร์เว่ยก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยกลุ่มบุรุษจักรพรรดิใน4ทวีปไปช่องว่างระหว่างอาณาจักรและช่องว่างด้านความแข็งแกร่งคืออะไรไม่ใช่ว่าไม่ได้เล่นตำแหน่งด้อยกว่านะตราบใดที่ยังมีจุดพลิกผันฉันสามารถหัวเราะในตอนท้ายได้และแน่นอนว่ามันคือพลังหญิงเก่าคุณพูดถูกคุณได้ตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างในการต่อสู้ครั้งนี้หากคุณสามารถฝ่าฟันไปได้ระยะหนึ่งฉันควรจะจัดการกับกึ่งแดนสวรรค์ได้เจงหองย่านคิดอย่างครุ่นคิดพยักหน้าเธอรู้ถึงความแข็งแกร่งของปัจจุบันและไม่สามารถช่วยเชิญสิ่งที่ขาดหายไปได้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงความแข็งแกร่งและลดความเสี่ยงของการขาดซูเพื่อจัดการกับกึ่งนางฟ้าซูพลาดไปครู่หนึ่งอาณาจักรปัจจุบันของเจียงหงยันได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นมากและได้มาถึงชั้นที่3ของสมัยมหายานแล้วอยู่ไม่ไกลจากจุดสูงสุดท้ายที่สุดแล้วเธอมีความสามารถมากประกอบกับร่างกายของการขนส่งทางอากาศแต่ยังขยันและขยันมักจะเป็นผู้นำที่ขาดเชิญในอาณาจักรตอนนี้เธอบอกว่าหลังจากล่าถอยมาระยะหนึ่งเธอสามารถจัดการกับกึ่งนางฟ้าได้ซึ่งทำให้เธอไม่แปลกใจความก้าวหน้าของการล่าถอยของเจียงหงยันเห็นได้ชัดว่าหมายถึงการสร้างอาณาจักรเล็กๆอีกแห่งหนึ่งซึ่งเท่ากับชั้นที่4ของสมัยมหายานขั้นที่4สมัยมหายานจะรับมือกับสถานการณ์กึ่งนางฟ้าได้หรือไม่มันน่าทึ่งมากสำหรับฉันสาวน้อยถ้าอย่างนั้นคุณก็สบายใจได้แล้วเฟ่เฟยยังได้รับการดูแลจากฉันจู่จู่ซูก็ยิ้มเขาชัดเจนเสมอว่าหลังจากช่วงการขัดเกลาของเจียงฮองย่านความแข็งแกร่งของเขาก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าเขาเขาสามารถพูดได้อย่างปลอดภัยว่าในสมัยที่4ของมหายานเขาสามารถจัดการกับโลกกึ่งนางฟ้าได้เชื่อขัดเชออย่างสมบูรณ์ให้ไฟฟี่ฝึกฝนกับฉันจันหยกของฉันสามารถช่วยเธอดับร่างกายและปรับปรุงคุณสมบัติของลิงเก้นได้เจียงฮองย่านยิ้มเบาๆเธอขาดการฟังนี้เพียงเพื่อโต้ตอบเนื่องจากพวกเขาทั้งหมดไปยัง4ทวีปดังนั้นเชอไฟฟี่ควรเข้าสู่การฝึกฝนจริงๆแม้ว่าสถานการณ์ใน4ทวีปจะไม่มั่นคงในขณะนี้แต่ก็ไม่อันตรายที่จะปล่อยให้เธอติดตามเจียงหองอหอยานแต่ซูไม่ลังเลและพูดว่าถ้าคุณต้องการปิดคุณต้องเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยไม่เช่นนั้นคุณจะมาที่แดนสวรรค์มั่นใจได้เลยว่าระหว่างทางกลับไปยังสีทวีปฉันพบสถานที่ที่ปลอดภัยมากเทียงฮองย่านยิ้มทันทีและโบกมือของเขาหยิบจานหยกออกมาแล้วพูดต่อระหว่างทางกลับฉันตระหนักว่าจิตวิญญาณของฉันสามารถสำรวจเป็นหยกได้ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นโลกใบเล็กที่เต็มไปด้วยออร่าภูเขาคุณหลุนวิญญาณกำลังฝึกฝนอยู่ในนั้นดูเหมือนว่าจะได้ประโยชน์มากโลกใบเล็กในจานหยกซูพลาดไปครู่หนึ่งเจียงฮองย่านกล่าวว่าจิตวิญญาณของภูเขาคุณหลุนการที่เธอขาดธรรมชาติเป็นที่จดจำเมื่อผู้หญิงคนนั้นพบกันที่ภูเขาคุณหลุนโดยอ้างว่าเป็นผู้ที่เหลืออยู่ของพระเจ้าคุณหลุนและต่อมาตัดสินใจติดตามเจียงฮองย่านและป้อนจานหยกฝึกฝนของเธอเพื่อฝึกฝนมิเลวเจียงฮองย่านพยักหน้าเล็กน้อยมันควรจะเป็นวิญญาณที่เข้ามาโต้ตอบกับจานหยกฝ่าฝืนข้อห้ามบางอย่างเปิดโลกใบเล็กบางทีเธออาจมีต้นกำเนิดมาจากหยกจริงๆอะไรนะนี่คุณแน่ใจเหรอว่าคุณจะควบคุมเธอได้ซูถามอย่างรวดเร็ว
ในกรณีที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่เจ้าของคุณหลุนคือราชินีตะวันตกจริงๆหรือแม้แต่บุคคลที่ขัดเกลาหยกเจียงหองอหอยานก็อาจตกอยู่ในอันตรายเจียงหองยั่นยิ้มเบาๆมั่นใจโลกใบเล็กนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันเชอขาดสิ่งนี้และพยักหน้าเมื่อเจียงหองยั่นพูดเช่นนั้นก็ต้องเต็ม10และเกี่ยวกับความรู้เรื่องการฝึกฝนเจียงหองย่านรู้มากกว่าเขาอย่างแน่นอนเป็นการดีกอว่าที่จะมอบเชอไฟฟี่ให้กับเธอมากกว่าบทของเธอเองอย่างแน่นอนในท้ายที่สุดเจียงหองย่านก็พาเชอไฟฟี่เข้าสู่โลกใบเล็กโดยตรงในจานหยกและแผ่นหยกทั้งชิ้นก็ตกอยู่ในมือของเธอนางฟ้าชิ้นนี้จำเจียงหองย่านเป็นตัวหลักได้แล้วเธอขาดวิธีรวบรวมมันลงในแพ็กเกจของระบบและไม่สามารถเก็บแหวนได้สามารถซ่อนไว้กับเขาเท่านั้นและห้ามเล็กน้อยในบริเวณรอบนอกเพื่อหลีกเลี่ยงถูกทุบตีอาการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจแต่แล้วเธอเซี่ยวก็รู้สึกว่าการถูกแบนเป็นเรื่องซ้ำซากเล็กน้อยและแผ่นหยกชิ้นนี้ก็ยังไม่แตกหักด้วยซ้ำเขาจะได้รับบาดเจ็บได้อย่างไรเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เธอก็ยิ้มและมองไปไกลปากจางพูดกับตัวเองว่าคุณสามารถฝึกฝนได้อย่างสบายใจเมื่อคุณออกมาฉันจะให้สีทวีปอันเงียบสงบแก่คุณอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเธอก็ขาดก้าวใหญ่และไปที่ฐานที่สร้างขึ้นแล้วอาคารทั้งหลังสูงจากพื้นไม่มากจนเกินไปแต่ก็มีความงดงามมากกว่าโรงแรมในเมืองโบราณหลายแห่งยังมีป้ายแขวนอยู่ที่ประตูแกงไข่ทอดมากกว่า1โหลช่วยให้ประชาชนยืนอยู่ด้านล่างและดูเหมือนว่าพวกเขากำลังรอซูอยู่จารึกเธอขาดคำสองคำย่อสัมผัสเพิ่มและกวาดออกไปโทรออกโทรออกโทรออกทันใดนั้นแสงริบหรี่ 2-3 ดวงก็ไหลผ่านและทันใดนั้นแผ่นโลหะก็ปรากฏขึ้นอีก 2-3 ตัวอักษรทอดฟ้าเพื่อช่วยหนานโจให้หางเสือในวันเดียวกันนั้นมีคนจำนวนมากที่ทิ้งระเบิดท้องฟ้าและทีมงานมากกว่า1โหลก็ค่อยๆกลายเป็น3หรือ40คนซูเวอร์ยังขยับเก้าอี้โยกและนั่งที่ประตูหางเสือเพื่อเพลิดเพลินกับแสงแดดอย่างสบายสบายสุนัขทั้ง2ไม่เคยกลับมาเลยและดูเหมือนว่าพวกเขาจะกลัวที่จะถูกสอนด้วยวิญญาณดาบจริงๆอย่างไรก็ตามเธอยังขาดมันและรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนักแม้ว่าสุนัขทั้ง2ตัวจะตกตะลึงอีกครั้งแต่ก็ไม่พบประเด็นดังกล่าวด้วยความเข้าใจในสุนัขทั้ง2ตัวนี้สินค้าชิ้นนี้จึงถูกแอบไปยังสถานที่ตกปลาที่ราคาถูกกว่าช่วยท่านหลอดในเวลานี้มีเรื่องประหลาดใจมากมายจากภายนอกการขาดเสียงของเธอเงยหน้าขึ้นมาและมีคนมากกว่า1โหลมารวมตัวกันแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนคนกลุ่มนี้รู้สึกเขินอายมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดและหลายคนได้รับบาดเจ็บสาหัสทำแผลก่อนเธอขาดยารักษา 2-3 ขวดโดยตรงและโยนมันใส่พวกเขาขอบคุณที่ช่วยท่านหลอดจู่ๆมีคนไม่กี่คนก็มีความสุขหยิบชุดยาแล้วนั่งลงบนพื้นเพื่อทำเคมีบำบัดและเคมีบำบัดคนที่เหลือจำนวนหนึ่งมาพบหน้าเธอด้วยความเคารพและเคารพและกล่าวว่าช่วยท่านหลอดเรามาจากชายทะเลจีนตะวันออกเราได้ยินข่าวมากมายระหว่างทางทั้งเนียบขาวตะวันออกและอมตะหลายคนกำลังมาที่นี่ไม่มีอะไรฆ่าไปกี่ตัวเชิญกวนมือของเขาและเขาก็ไม่มีอารมณ์ที่จะจัดการกับคนที่กำลังจะตายแต่เขาเริ่มคิดออกว่ามีแผนใหญ่แบบไหนเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะเล่นบทคนตายได้ชายผู้แข็งแกร่งแห่งวันเดอร์แลนด์ท้ายที่สุดตามความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาโอกาสในการเล่นเสือและกินเสือกับครึ่งแรกของแดนสวรรค์อัตราต่อรองยังค่อนข้างสูงแต่ถ้าจำนวนกึ่งนางฟ้าที่แข็งแกร่งมากเกินไปเขาก็เช่นกันอันตรายมากและหากเจ้าวิ่งเข้าไปในแดนสวรรค์ฉันกลัวว่ามันจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต9รายเขามีไพ่ล้อร้อน2ใบและดาบหักอยู่ในมือจะพึ่งไพ่ทรัมป์2ตัวนี้เล่นตำแหน่งรองแบบนี้ได้อย่างไรก็เป็นแผนการที่ดีจริงดีจริงถึงผู้ช่วยนั้นเราเห็นรองหลอดและสุนัข2ตัวระหว่างทางดูตื่นเต้นมากวิ่งไปตลอดทางในขณะนี้มีคนกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าซูพูดไม่ออกและเลิกคิ้วจะบอกว่าที่ไหนล่ะเอาละเราทักทายกันมันบอกว่าเราต้องไปหุบเขาศพเพื่อตามมาหาใครสักคนเราต้องกลายเป็นนางฟ้ากลับมาอีกครั้งอ้อกลับมาแสวงหาพลังอีกครั้งแกงไข่พูดแบบนี้สีหน้าขาวเคอะเขินทุกคนรู้จักนิสัยของสุนัขสองตัวนี้และพวกเขาชอบที่จะคูนิโวดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะพูดอะไรบางอย่างเช่นพลังแห่งความถูกต้องทุกคนก็จะเป็นเพียงเรื่องตลกเท่านั้นเฮสินค้าชิ้นนี้ยังคงฝังอยู่ในหุบเขานางฟ้าดูเหมือนว่าจะมีการสร้างที่ยิ่งใหญ่จู่เธอก็รีบร้อนสุนัขสองตัววิ่งจากหุบเขานางฟ้างานศพไปยังถนนเดงเซียนเป็นครั้งแรกตอนนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งการวิ่งนั้นบางทีอาจมีสมบัติอยู่ในนั้นไม่กี่แก๊งใครฟังแต่ก็ตกตะลึงและพูดว่าช่วยท่านหลอดคุณยังไม่รู้เหรอมีหลุมฝังศพอยู่ในหุบเขาศักดิ์สิทธิ์งานศพมีศพผู้หญิงอยู่ในสุสานฉันได้ยินมาว่าเป็นเจ้าของหุบเขานางฟ้าฝังศพและเหล่าอมตะเหล่านั้นแม้ว่าจะกระจัดกระจายไปตามสถานที่อันยิ่งใหญ่ทั้ง9แห่งแต่ส่วนใหญ่ก็รวมตัวกันอยู่ในหุบเขางานศพดูเหมือนจะต้องการเปิดสุสานดีเชอพลาดและทันใดนั้นก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้โยกฝังหลุมศพในหุบเขาแห่งอมตะหรือร่างกายของผู้หญิงเจ้าของหุบเขานางฟ้าฝังศพสิ่งนี้ฟังดูลึกลับเล็กน้อยอย่างไรสุสานที่เป็นที่สนใจของดินแดนมหัศจรรย์หุบเขานางฟ้างานศพนี้ยากมากโอ้ไม่เดี๋ยวก่อนคุณเพิ่งบอกว่าสุนัขสองตัวไปฝังหุบเขานางฟ้าเพื่อหาใครสักคนคุณกลายเป็นนางฟ้าแล้วหรือยังจู่ๆซูก็จำสิ่งนี้ได้เขาเบิกตากว้างทันทีสูดลมหายใจเย็นๆตอนนี้หมาสองตัวหนักมากเหรอนักโทษทนรอริไม่มีปัญหาแม้แต่ร่างกายผู้หญิงก็ไม่ยอมปล่อยการตอบสนองต่อท่านหลอดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนเราฟังกลุ่มรองที่พูดเช่นนั้นผู้ช่วยหลายคนทุบทางรถไฟเชอขาดศีรษะและใส่หัวสุนัขทั้งสองตัวยังเย่อหยิ่งต่อลักษณะของการระเบิดพวกเขาทำอะไรบางอย่างต่อสาธารณะและพวกเขาก็กลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้แต่นี่คือหุบเขาแห่งงานศพเชอเซี่ยวยี่คิดถึงสถานที่นี้เป็นครั้งแรกที่ฉันจำได้ว่าเจียงหองย่านติดอยู่ในวัดโบราณสำริดนอกหุบเขานางฟ้างานศพในเวลานั้นหลายคนบอกว่ามีการฝังศพสวรรค์ในหุบเขานางฟ้าฝังศพนี่เป็นข่าวลือที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ไม่มีใครเคยเห็นสิ่งที่เรียกว่าอมตะในเวลานั้นเชอขาดหรือเดาได้ว่าผู้อมตะจะชนะขิงหรือไม่หน้าแดง
โชคดีที่มีความชัดเจนในภายหลังว่าการปรากฏตัวของวิหารทองสำริดโบราณด้านนอกหุบเขานางฟ้างานศพเป็นเพียงเรื่องบังเอิญไม่เกี่ยวข้องกับหุบเขานางฟ้างานศพแต่ตอนนี้ในที่สุดหุบเขานางฟ้างานศพก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าได้ฝังนางฟ้าแล้วและยังดึงดูดกึ่งนางฟ้าจำนวนมากและความสนใจจากผู้คนที่แข็งแกร่งในแดนสวรรค์ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้เพียงว่าร่างกายอมตะภายในนั้นไม่ง่ายหรืออาณาจักรนั้นสูงกว่าแดนสวรรค์งานศพเป็นเรื่องพิเศษหรือแม้กระทั่งเป็นความลับก็น่าเสียดายปล่อยให้สุนัข2ตัววิ่งไปก่อนซูรู้สึกเสียใจอย่างกระทันหันสุนัขตัวที่2สินค้าชิ้นนี้ต้องรู้อะไรบางอย่างดังนั้นฉันจึงพบข้อแก้ตัวของเจนลิงและใช้โอกาสนี้วิ่งหนีต้องการฝังการสร้างเส้นกูการช่วยเหลือพระเจ้าในความเป็นจริงไม่มีทางเข้าไปในเส้นกูได้ในตอนนี้ทางเข้าถูกวางลงโดยผู้อมตะว่ากันว่าบรรพบุรุษของดวนจีอุดพยายามบุกเข้าไปผลที่ตามมาก็คือเส้นเจิ้งเกือบถูกสังหารและในที่สุดเนื้อและเลือดเลอจากด้านในหลบหนีในเวลานี้มีคนกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าต้วนจิ๋วเต๋อเกือบตายแล้วเหรอจู่ๆซูก็ประหลาดใจแม้ว่าฉันจะเห็นต้วนจิ๋วเต๋อในตอนแรกแต่ชายชราก็ถูกปล้นเท่านั้นแต่ความแข็งแกร่งก็ไม่อาจอย่างรู้ได้พอๆกันเทียบได้กับสมัยมหายันต่อมาเชิญให้เบอร์เกอร์แก่เขาและช่วยเขาฝ่าฟันอุปสรรคความเร็วในการฝึกฝนของชายชราดูเหมือนจะเร็วขึ้นตอนนี้เกรงว่าจะได้สัมผัสถึงสมัยมหายันแล้วประเด็นก็คือต้วนจิ๋วเต๋อไม่ใช่คนที่จะเสี่ยงได้ง่ายๆเขาระมัดระวังและมีหลายวิธีอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้คาดหวังที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อไปดูเทพนิยายสิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นเพียงว่าการสร้างสารบางอย่างในหุบเขางานศพนั้นน่าดึงดูดสำหรับเขามากแม้แต่อันตรายถึงชีวิตก็ไม่สามารถจัดการได้ดูเหมือนว่าฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ได้และหุบเขานางฟ้างานศพก็เป็นศูนย์กลางของพายุเชอร์อดไม่ได้ที่จะไตร่ตรองเดิมทีเขาต้องการอยู่ที่นี่ในขณะที่เขาต่อต้านจักรพรรออ่านและศึกษาความลับของนานโจแต่กลับกลายเป็นว่าเขาไม่สามารถเรียนอะไรได้เลยคงเป็นการเสียเวลาที่จะตายต่อไปนอกจากนี้หุบเขานางฟ้างานศพยังรวบรวมผู้คนอมตะส่วนใหญ่ไว้ด้วยหากคุณต้องการทำสิ่งต่างๆควรไปที่นั่นมากกว่าและตราบใดที่หุบเขานางฟ้างานศพส่งเสียงดังคนอมตะที่เหลือก็จะเร่งรีบไปช่วยเหลือโดยธรรมชาติและจากนั้นก็ไม่จำเป็นต้องดึงความเกลียดชังออกมากลุ่มคนเท่ากับส่งไปที่ประตูโดยอัตโนมัติเอาละฉันตัดสินใจแล้วไปที่หุบเขางานศพทันใดนั้นเธอขาดการยืนขึ้นและตะโกนอะไรมีการวางระเบิดเพื่อช่วยเหลือประชาชนหลายวันและจู่ๆก็เกิดความตะลึงโดยเฉพาะแก๊งไม่กี่คนที่เพิ่งมาถึงแทบจะกระอักเลือดออกมาเราทำงานกันอย่างหนักเพื่อรวมตัวกันจากถิ่นทุรกันดารตะวันออกส่งผลให้เราไม่ได้นั่งสักพักคุณจะไปทางทิศตะวันออกอย่าตกตะลึงคุณต้องเริ่มทำสิ่งต่างๆพวกคุณเพิ่งมาจากตะวันออกรู้สถานการณ์ดีที่สุดคุณจะไปกับฉันที่เหลืออยู่ที่นี่รอชุมนุมอื่นแล้วรอพวกเราเพื่อชัยชนะกลับมาเชิญขาดแผนโดยตรงหลังจากที่ทุกคนฟังใบหน้าก็ขาวโพลนอยู่ที่นี่อะไรคือความแตกต่างระหว่างการรอคอยความตายช่วยพระเจ้าอย่าปล่อยให้เราไปพาเราไปเราสามารถเอาชนะอมตะเหล่านั้นได้ใช่ช่วยพวกเราด้วยเราจะมาพบคุณคุณจะทิ้งมันไปได้ยังไงถ้านี่เพื่อเราก็เท่ากับเป้าหมายจำนวนมากและมีคนจำนวนมากเข้ามายิงเราใช่แล้วช่วยพระเจ้าด้วยพวกเขาจะยิงพวกเราผู้ช่วยหลายคนรีบพูดเชื่อเถอะคุณที่อายมากต้องเป็นวันทอดปลอมเพื่อช่วยเหลือประชาชนจู่ๆเธอก็กระพริบตาทุกคนไม่มีทางเลือกนอกจากยิ้มช่วยพระเจ้าไม่ใช่ว่าเราที่อายมันมีพลังมากเกินไปสำหรับศัตรูจริงๆบอกแล้วอย่ากังวลมากถ้าเข้าแก๊งวางระเบิดแล้วกลัวผีศัตรูมันแรงเกินไปพวกมันแข็งแกร่งเราจะวางระเบิดแรงๆได้ไหมเชอลืมตาและหันไปมองจากนั้นก็โบกมือจากรักแร้ฉันจะให้คลังแสงหินบะซ้อแก่คุณไม่มีปัญหาเสมอมาเลยใครรู้ยุทธวิธีบ้างรับผิดชอบธงหากผู้เป็นอมตะคนใดกล้าเข้ามาในสนามรบให้ประหารชีวิตฉันซูพูดแล้วกวาดสายตาไปที่ทุกคนฝูงชนตกใจและเบิกตากว้างอาเรซวนหอวุนี่จะรักษาอมตะเหล่านั้นไว้แน่นอนหรือไม่ต้องกังวลคนเหล่านั้นเล่นกับฉันแล้วฉันรู้ถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาแม้ว่าคลังแสงที่หญิงยโสจะไม่ทำลายพลังแต่การป้องกันนั้นอยู่ยงคงกระพันแม้ว่าแดนสวรรค์จะเฟื่องฟูเป็นเวลา1ปีมันก็จะไม่พังถอนอนออาเรเอ็กวันวูนี้เป็นอาเรป้องกันที่เขาค้นหาจากห้างสรรพสินค้าระบบมันเป็นของอาเรดาวและเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หลังจากที่ระบบได้รับการอัปเกรดเป็น 10.0 ราคาของอาเรทั้งหมดสูงและทั้งชุดมีมูลค่า 500,000 คะแนนโชคดีที่ยังมีคูปองส่วนลด 2% สำหรับเชิญและซื้อในราคา 100,000 และข้อดีของวิธีนี้คือใครๆก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญความรู้ขั้นสูงของอาเรเหมาะกับรูปแบบปัจจุบันบูมเมื่อเชิญลืมตาทางเข้าพื้นที่ลับของนันโจทั้งหมดก็ถูกปกคลุมไปด้วยกันศาสตร์สีเทาทั้งหมดอากาศเป็นเหมือนศิลปะการต่อสู้แบบบะซอลที่คอยปกป้องบริเวณนี้หลังจากดูออร่าที่อุดมสมบูรณ์และอุปสรรคที่ไม่อาจทำลายได้ทุกคนในกลุ่มผู้ชมก็ทุ่มหัวใจครึ่งหนึ่งทันทีพวกเขาทั้งหมดเห็นว่าวิธีนี้ทรงพลังมากและมีพลังมากพอที่จะเกินความรู้และความเข้าใจดังนั้นพวกเขาจึงมั่นใจได้เพียงครึ่งเดียวเหลือเพียงความกังวลอีกครึ่งหนึ่งกฎนี้สามารถป้องกันการโจมตีอมตะได้จริงหรือโอเคคุณก็เก็บธงไว้ถ้าแก๊งอื่นมารวมกันก็ให้เข้ามาถ้าพวกอมตะมาก็จะซ่อนตัวอยู่ในหมู่แล้วตีมันขว้างเสมหะและฉีก็ได้สรุปคือคุณกำลังเล่นอยู่รับพวกเขาไม่สามารถเอาชนะคุณได้หลังจากที่เธอขาดคำอธิบายเขาก็ยิงรอยมือโดยตรงและเรียกล้อร้อนออกมาช่วงเวลาต่อมาเขาโบกมือและใช้พลังอันยิ่งใหญ่เพื่อรวบรวมแก๊งระเบิดที่เพิ่งมาจากตะวันออกและเดินไปในทิศทางของเส้นกูด้วยล้อร้อนอาช่วยพระเจ้าด้วยเดี๋ยวก่อนฝูงชนเริ่มชะลอตัวลงและกรีดร้องแต่ความขาดแคลนของเธอก็หายไปเป็นเวลานานที่ทุกคนมองหน้ากันและไม่สบายใจ
แม้ว่าเชอร์เซียวจะบอกพวกเขาไปแล้วว่าวิธีนี้ใช้ได้แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังสงสัยท้ายที่สุดเชอร์ก็ขาดอุปนิสัยของบุคคลนี้ไอไม่มีอะไรมากเรื่องนี้จบแล้วเรายังฟังผู้ช่วยอยู่มีคนพูดพร้อมกับไอแห้งๆใช่แล้วท่านหลอดจะไม่แขวนคอพวกเราแน่นอนมีคนหรีตามองความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและพูดอะไรบางอย่างที่แม้แต่พวกเขาก็ไม่อยากจะเชื่อโอ้ในเวลานี้สุนัขเท็ดดี้ที่กำลังถูพื้นอยู่จู่ๆก็ส่งเสียงร้องดังและร่างเล็กๆก็กระตุก 2-3 ครั้งก่อนที่จะลุกขึ้นจากพื้นดวงตาของทุกคนจับจ้องไปที่มันทันทีและดูเคอะเขินทำไมยังมีหมาอยู่ลูคอนยักษ์ส่วนนี้สิที่นั่งนี้เป็นผู้พิทักษ์แกงทอดก้าวงูสุนัข2ตัวเป็นพี่ใหญ่ของที่นั่งนี้มั่นใจได้เลยว่าหากผู้เป็นอมตะกล้ามาที่นั่งนี้จะนำคุณไปสู่พลิกพวกมันงูตัวใหญ่มองดูอย่างภาคภูมิใจดวงตาเต็มไปด้วยความมั่นใจในเวลาเดียวกันเหนือเมฆเธอขาดล้อร้อนและกำลังแบกแก๊งวางระเบิดเพื่อช่วยเหลือประชาชนและรีบไปที่หุบเขางานศพด้วยความเร็วที่น่าตกใจแม้ว่าระยะห่างระหว่างนานโจและตะวันออกจะห่างไกลมากแต่โดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้อะไรการส่งสัญญาณซึ่งสามารถส่งเป็นชุดได้โลกภายนอกอาจมีอายุได้2เดือนแล้วและเธอขาดความรู้สึกกว่าไม่สามารถจ่ายได้ในเวลานี้ตอนนี้ด้วยความเร็วดุดล้อร้อนเขาเชื่อว่าภายในครึ่งเดือนเขาจะสามารถรีบไปที่หุบเขาศพหน้าผาเร็วกว่าสุนัข2ตัวเฮซูซูช่วยท่านหลอดคุณช่วยพาฉันไปข้างหลังได้ไหมฉันอยู่ตรงหน้าอาวุธของคุณอึดอัดมากในเวลานี้ขาดผู้ช่วยเชอร์บิดตัวหยิกของการเปิดกล่าวว่าบางคนเขินอายซูตกใจทันทีเมื่อคุณนอนลงคุณเป็นน้องสาวกระดาษเหรอเราจะมีกระดาษน้องสาวและกระดาษน้องสาวซูไม่ช็อกโดนจับได้เพียงไม่กี่รายจับผู้ช่วยหญิงได้จริงที่สำคัญคือแก๊งใครผู้หญิงคนนี้ไม่น่าดึงดูดเกินไปบางทีเธออาจจะแบนเกินไปในชุดคลุมสีดำหรือเธออาจจะเหนื่อยมาหลายปีเกินไปใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยฝุ่นและเลือดซึ่งยากต่อการแยกแยะสรุปเธออิจฉาดูไม่เหมือนกระดาษที่เลยจำนวนกลับมาช่วยหลอดสาวน้อยจางซูเยโวในเวลานี้แก๊งใครหญิงก็กรีดร้องซูขาดรอยยิ้มห้าห้าชื่อดีโอเคไม่มีเรื่องไร้สาระบอกฉันทุกสิ่งที่คุณรู้เช่นข่าวลือล่าสุดเกี่ยวกับภูเขางานศพด้านนอกภูเขานางฟ้างานศพจางซู่อยู่ตะลึงและออกมาทางทิศตะวันออกทันทีระหว่างทางเชอร์เซียวก็เข้าใจสถานการณ์ทั่วไปด้วยสิ่งที่เรียกว่านางฟ้าไม่ได้มาที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง9แห่งตั้งแต่แรกเริ่มเป็นเพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทวีปซวนเจิ้นความว่างเปล่าของความว่างเปล่าทำให้เกิดพันธนาการของ4ทวีปหลังจากการก่อตัวกลุ่มของผู้คนที่เป็นอมตะตกลงมาจากท้องฟ้าในชั่วข้ามคืนครอบครองสถานที่ที่เต็มไปด้วยออร่า 2-3 แห่งจากนั้นค้นพบเจไดผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง9คนโดยเฉพาะภูเขางานศพซึ่งทำให้พวกเขาตกใจเพื่อช่วยเหลือพระเจ้าฉันบังเอิญอยู่ใกล้กับเซียนกูทางตะวันออกหลังจากที่พวกเขาบางคนออกมาจากหุบเขางานศพพวกเขาก็ประหลาดใจมากโดยบอกว่ามันเป็นสุสานของเทียนเหรินจางซู่เยโวกล่าวจู่ๆซูก็หายไปสวรรค์และโลกนี่ไม่ใช่กลุ่มที่หยิงพยองต่อเหล่าเทวดาระเบิดหรอกหรือฉันเคยเจอมันบนถนนชิงอเซียนฉันไม่ได้คาดหวังว่าหุบเขานางฟ้างานศพแห่งนี้จะเป็นสุสานของครอบครัวพวกเขาที่นี่มีความหมายเนื่องจากพวกเขาจำชาวเทียนเหรินได้จึงคาดว่ายังมีกลุ่มชาติพันธุ์เช่นนี้ในโลกลิงเซียนเชิญลืมตาและยิ้มจางซู่เยโวถอนหายใจช่วยท่านหลอดคุณเคยเห็นเทออร์ไรแรงไหมทำไมพวกเขาถึงถูกเรียกว่าสวรรค์นั่นคือสไตล์ของพวกเขาเองอันที่จริงมันคือกลุ่มนกมีปีกสิ่งสำคัญคือหัวขโมยของพวกเขาอ่อนแอและในที่สุดฉันก็ถูกฆ่าสู้กล่าวอย่างภาคภูมิใจในตอนแรกหากชาวเทียนเหรินหยิ่งเกินไปและเริ่มที่จะยั่วยุเขาจะไม่ละทิ้งครอบครัวนี้พูดได้คำเดียวว่าอีกฝ่ายตายแล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วนี่คือกฎการเอาชีวิตรอดของการฝึกฝนในโลกอมตะเนื้อที่อ่อนแอคำพูดของจางซู่เยโวมีสีหน้าแข็งทื่อและหายนะของแบบนี้คือลีลาการช่วยเหลือพระเจ้าจริงๆหลังจากที่เข้าใจสถานการณ์ทั่วไปโดยพื้นฐานแล้วเธอก็ขาดจางซู่ยูที่รู้ว่ามีไม่มากจากนั้นก็ไม่ได้ถามอีกเลยตลอดทางจนถึงหุบเขางานศพก่อนหน้านั้นอยากจะสอบถามอะไรบางอย่างจากปากของเจ้าอาวาสแต่คนเหล่านั้นก็ภูมิใจในตัวเองและไม่มีทางที่จะจับได้ก็พวกเขาจะฆ่าโดยตรงมิฉะนั้นพวกเขาจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนเรายังต้องไปต่ออีกหากก้าวเข้าสู่สมัยมหายานได้ก็จับทรมานได้ไม่กี่ตัวซูคิดถึงหัวใจเขาสังหารดินแดนแห่งแดนสวรรค์7 ครึ่งและเลื่อนขั้นเพียงอาณาจักรเล็กๆเท่านั้นและเข้าสู่ชั้นที่5ของช่วงการปล้นและประสบการณ์การอัปเกรดที่จำเป็นต่อไปจะสูงขึ้นเรื่อยๆคาดว่าอย่างน้อย70 ครึ่งของแดนสวรรค์จะถูกสังหารสามารถก้าวเข้าสู่ยุคมหายานได้การอัปเกรดมอนสเตอร์ที่ข้ามานานนี้ให้เธอขาดค่อยๆรู้สึกว่ามันช้าเกินไปแต่ฝึกฝนได้ช้ากว่ามันไม่คุ้นเคยโอเฮครึ่งเดือนต่อมาด้วยความที่เธอไร้ความโศกเศร้าในที่สุดเขาก็รีบไปทางทิศตะวันออกเพื่อฝังหุบเขานางฟ้าดังที่จางซู่เยโวกล่าวทางเข้าหุบเขาศักดิ์สิทธิ์สำหรับงานศพนั้นถูกวางลงด้วยเทพนิยายที่รายล้อมไปด้วยออร่าเผยให้เห็นการฆาตกรรมที่เข้มข้นแม้จะไม่ได้ปิดแต่หนังศีรษะก็ชาและรู้สึกหายใจไม่ออกก็เลยกลายเป็นเทพนิยายระดับครึ่งดาวจู่เธอก็น่าเบื่อระดับของรูปแบบนี้อยู่นอกเหนือจินตนาการของเขาและมาถึงครึ่งดาวแล้วก่อนหน้านี้ในความลับของนานโจเขาหยิบเอ็กวอนวูอาร์เรออกมาซึ่งมีมูลค่า 500,000 คะแนนและผลลัพธ์ก็คือดาวฉันไม่ได้คาดหวังว่ากลุ่มคนกึ่งนางฟ้ากลุ่มนี้และผู้ที่แข็งแกร่งของแดนสวรรค์แต่ยังสามารถวางนางฟ้าครึ่งดาวได้รากฐานไม่ง่ายเลยจริงๆไม่น่าแปลกใจเลยที่แม้แต่การเปิดตัวทั้ง9ก็ยังได้รับความนิยมอย่างมากช่วยท่านหลอดเราจะทำอย่างไรตอนนี้พวกเขาทั้งหมดถูกฝังอยู่ในหุบเขาแห่งอมตะแต่ถ้าเราอยู่ใกล้เราจะตระหนักจางซู่เยโวกระซิบทั้ง2ซ่อนตัวอยู่ที่ขอบก้อนหินซึ่งอยู่ห่างจากหุบเขานางฟ้าหลายสิบไมล์และสังเกตหุบเขางานศพเมื่อ
เธอพลาดคำพูดของจางซูยูเขาก็ไม่ได้ที่จะใส่หัวสถานที่แห่งนี้เป็นภูมิประเทศที่ป้องกันได้ง่ายและโจมตียากด้วยวิธีการที่หลากหลายนี้ฉันเกรงว่าจะเข้าไปไม่ได้ฉันควรทำอย่างไรดีจางซูยูกรีดร้องใส่เชนดาวโดยคิดว่าวิธีนี้ไม่ง่ายและแม้แต่ผู้ช่วยเหลือก็ทำอะไรไม่ถูกอย่างไรก็ตามเธอไม่มีมุมปากของเขาฉันจะทำอย่างไรดีถ้าเข้าไม่ได้ก็แค่เข้มแข็งเท่านั้นแข็งจางซู่เยว่อตกตะลึงทันทีกฎหมายนี้น่ากลัวมากตัวช่วยต้องจัดหนักไหมใหญ่อย่าหุนหันพลันแล่นช่วยพระเจ้าจางซู่อยู่รีบชักชวนไม่มีแรงกระตุ้นเป็นกรณีนี้คุณอยู่ที่นี่รอฉันดูว่าฉันจะยืดห่วงลองได้อย่างไรซู่ยิ้มเบาๆตีลายนิ้วมือโดยตรงเรียกล้อร้อนออกมาพลิ้วไหวบูมด้วยเสียงพายุฝนฟ้าคะนองเธอขาดคนทั้งหมดเข้าไปในเงาเสมือนจริงและรีบไปที่ทางเข้าหุบเขานางฟ้าที่ถูกฝังจางซู่เยว่อเบิกตากว้างทันทีและเห็นว่ามีเพียงเธอเท่านั้นที่มีน้ำหนักไม่มากมันง่ายที่จะฉีกแผงกั้นของอารีออกและรูปร่างของเขาก็สั่นไหวและตรงเข้าสู่การต่อสู้ดีเยี่ยมจางซู่อยู่อดไม่ได้ที่จะตกใจครั้งแล้วครั้งเล่าวิธีการอันทรงพลังเช่นนี้สังหารได้แม้กระทั่งจุดสูงสุดของทารกพวกเขาก็รู้สึกยากที่จะเข้าใกล้แม้จะเข้าใกล้อารีพวกเขาอาจถูกบดขยี้เป็นเท่าฐานเมื่อใดก็ได้จากการก่อตัวเป็นผลให้การขาดเชอรีบเร่งขึ้นจริงๆดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายมากที่จะฉีกรูปแบบให้เป็นแบบเร่งด่วนมันครอบงำอย่างมากบูมในเวลาเดียวกันก็มีเสียงคำรามในแถวนั้นวิธีการทั้งหมดกำลังสั่นสะเทือนความรุ่งโรจน์ของเปลวเพลิงของดอกไม้ฟ้าร้องและสายฟ้าก็ส่องประกายอยู่ตรงกลางและมีเพียงเสียงนี้เท่านั้นที่ทำให้หน้าอกของจางซู่เยว่อรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยเธอประหลาดใจในใจโชคดีที่เธอเว่ยเพียงส่งเธอมาที่นี่เท่านั้นหากอยู่ใกล้หลายสิบเมตรหรือ 2-3 เมตรเธอก็อาจได้รับบาดเจ็บจากเสียงอันใหญ่โตนี้ฉันไม่อยากเป็นผู้ช่วยเหลือรูปแบบนี้ฉันเกรงว่าจะมีเพียงผู้ช่วยเท่านั้นจางซู่เยว่อรู้สึกประหลาดใจและกระซิบถึงความแข็งแกร่งของเธอแต่เมื่อผมยังดูไม่จบก็เกิดเสียงดังปังในแถวตามมาด้วยช่องว่างและร่างที่คลุมเครือก็รีบวิ่งออกมาจากตรงนั้นเจ้าเป็นอัมพาตเสียที่ไหนพลังนี้จะมีพลังมากกว่ากลางวันได้อย่างไรร่างนั้นกรีดร้องและกระแทกเข้ากับล้อร้อนจางซู่เยว่อกระพริบตาในทันทีซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นเสียงของซูที่ขาดหายไปช่วยท่านหลอดเธอก็ลุกขึ้นมาร้องไห้ทันทีอย่าพูดมองลงไปซ่อนในชั่วพริบตาอาการพร่องของเธอได้กลับมาสู่วงล้อร้อนแล้วและเขามีเลือดออกทั่วร่างกายเสื้อคลุมสีดำฉีกขาดทั้งหมดและบาดแผลหนาทึบบนร่างกายของเขาทำให้ตกตะลึงเกือบจะในเวลาเดียวกันอาเรของวิธีการส่งเสียงคำรามอีกครั้งเปิดช่องว่างเล็กน้อยและรีบออกไปจากกลางซึ่งวิ่งนำหน้าแม้แต่คนเดียวและสุนัขหนึ่งตัวด้านหลังเป็นอมตะหน้าเย็นจำนวนหนึ่งซึ่งกำลังผลักดันกฎหมายให้ไล่ล่าและฆ่าคนหนึ่งและสุนัขรีบวิ่งไปด้านข้างอย่างบ้าคลั่งแต่ปากก็ยังกรีดร้องอยู่เฮยะไอ้หนูคุณไม่สบายไอ้เวนนี่เกือบจะสำเร็จแล้วมีปัญหาอะไรมาด้วยแม่คะคุณตาเท่าฉันทำงานหนักมาปีกว่าแล้วและตอนนี้ฉันก็พังทลายเพราะคุณทั้งสองคนแล้วแม่ขายของไปวันนี้มีหมาสองตัวญาติต้นจิ๋วเต๋อคุณอยากจะทำอะไรกับพระเจ้านี่คือของเหล่าถวยเทพวันนี้ถ้าคุณสองคนเข้ามาชายชราที่ฉันขุดไว้ตอนนี้ขุดของพี่สาวเจ้าไอ้นั้นคือการขุดถนนใต้ดินที่เหล่าถวยเทพเคารพตดแต่เธอยังไม่สลักชื่อทำไมเธอถึงบอกว่าขุดละหนึ่งคนและสุนัขหนึ่งตัวนั่งยองๆและนั่งยองๆโดยตรงจางซู่หอยูดูตกตะลึงใบหน้าของเขาตกตะลึงและตกตะลึงมากสู้ขาดต้วนจิตหมา2ตัวในปีเดียวกันนั้นสุนัขพุทธทั้ง3จาก4ทวีปในวันนี้ได้กลับมารวมตัวกันที่นี่ในลักษณะนี้ฟอเมื่อคิดถึงสิ่งนี้จางซู่เยว่อก็ไม่ได้ที่จะหายใจเข้าชาวราศีพิจิกนี่จะเป็นเรื่องใหญ่ฉันกลัวที่จะต้องไว้ทุกข์ให้กับผู้เป็นอมตะเจ้าหมวกโง่ๆ2ใบเจ้าแอบซ่อนอะไรไว้ข้างในถ้าคุณไม่กลัวที่จะทำร้ายมือนี่เป็นความพยายามฆ่าที่ประสบความสำเร็จในเวลานี้เธอล้มลงกับพื้นแล้วหันกลับมาวิ่งไล่สุนัข2ตัวและดวนจีอุดเขาต้องสังหารสนามรบจริงๆเพื่อบังคับให้กษัตริย์ชกการต่อสู้โดยไม่คาดคิดวิธีการใช้พลังนี้อยู่นอกเหนือจินตนาการของเขาวังเฉาวุ่นที่ถูกบังคับไม่สามารถสลายรูปแบบนี้อย่างสมบูรณ์และยังนำไปสู่การตอบโต้ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกด้วยการสังหารหมู่กวาดล้างเขาและทำให้เขาอยู่ตรงจุดนั้นร่างกายเต็มไปด้วยเนื้อและเลือดหากไม่ใช่เพราะเธอเปิดฟังก์ชันการกู้คืนอัตโนมัติของระบบไม่ทันเวลาจางซู่เยว่อก็อาจมองไม่เห็นเขาแล้วสำหรับสุนัข2ตัวและดวนจีอุดมันเป็นเพียงการขาดข้อแก้ตัวของเธอที่จะเอาชนะซึ่งกันและกันเพื่อรักษาหน้าท้ายที่สุดก่อนที่เธอจะถูกยิงพวกเขาไม่รู้ว่ามีกันและกันแม่ลูกอย่าแก้ตัวเลยถ้าแม่ไม่เข้าร่วมกับต้วนจิ๋วเต๋อเทพเจ้าก็ทำสำเร็จสุนัข2ตัวคำรามวิ่งไปจนสุดทางและหลบเลี่ยงความรับผิดชอบจริงๆต้วนจิ๋วเต๋อก็ดูโกรธเช่นกันฉันอยู่กับชายชรามานานกว่า1ปีแล้วใครเดือดร้อนบ้างไม่ชัดเจนเหรอมีเสียงดังจริงๆตดไอ้เวนนี่ขุดถนนใต้ดินมา10กว่าปีแล้วแกก็ตดด้วยเพิ่งกล้าชี้หน้าเหรออย่าปล่อยนะต้วนจิ๋วเด๋อคุณกล้าดูหมิ่นบรรพบุรุษคนนี้หรือเปล่าคนนี้คือบรรพบุรุษของคุณอยู่แม่ของฉันฉันลาออกจากหลอดผู้ยิ่งใหญ่มานานแล้วผายลมวันหนึ่งเป็นครูชีวิตแบบพ่อไอเวนนี่เป็นของคุณย่าบุคคลนี้และสุนัข กลับมาพบกันอีกครั้งหากมีผู้แข่งแกร่งกึ่งนางฟ้าหลายคนอยู่ข้างหลังพวกเขาคาดว่าสินค้าทั้งสองจะอยู่ในจุดนั้นในเวลานี้บาดแผลบนร่างกายของเธอได้รับการรักษาแล้วโดยฟังก์ชันการกู้คืนอัตโนมัติของระบบบาดแผลทั้งหมดหายดีอย่างบ้าคลั่งเมื่อสุนัขทั้งสองตัวและต้นจิ๋วเต๋อตอบสนองเขาก็หายดีแล้วเอาละคุณสองคนอย่าทะเลาะกันเลยฉันพูดได้อย่างยุติธรรมสิ่งนี้จะตำหนิคุณสองคนที่หมวกโง่เกินไปคุณต้องทำเองแม้แต่สิ่งมหัศจรรย์กึ่งนางฟ้าสองสามอย่างก็น่าละอายจริงๆสู่ขาดการปรับตัวหลังจากสภาพใบหน้ารังเกียจและดูถูกเหยียดหยามเมื่อคำพูดดังกล่าวหลุดออกมาสุนัขทั้งสองและต้นจิ๋วเต๋อก็ไม่ได้ที่จะเผชิญหน้าอยู่ครู่หนึ่งและพวกเขาก็โกรธทันทีย่าด่วน
เจ้าหนูเจ้ามีมโนธรรมบ้างไหมคุณสามารถยืนและพูดได้โดยไม่เจ็บมีคุณประเภทหนึ่งที่ต้องลองกับพวกมันเฮโลกมันอยู่ในสายลมคนไม่แก่ไม่มีบุญเด็กพอรีบวิ่งออกไปเหยียบสองล้อที่เท้าฉันจะใช้คนแก่ฉันจะใช้ชายชราอายุมากแล้วคุณมีหัวใจที่จะดูว่าฉันกำลังถูกไล่ล่าหรือเปล่าสุนัขทั้งสองตัวและต้นจิ๋วเต๋อบินไปความเร็วถูกใช้ถึงขีดจำกัดแล้วแต่พลังกึ่งนางฟ้าไม่กี่ตัวก็ค่อยๆลดลงอย่างไรก็ตามความเร็วของพวกเขาไม่สามารถเทียบได้กับการที่เธอขาดระยะทางเท่ากันเธอขาดช่วงเวลาหนึ่งและรีบออกไปคนกลุ่มนี้ตะโกนยาวมากแต่หมดไปเกินครึ่งเท่านั้นเฮ้เป็นการดีที่สุดสำหรับคุณสองคนที่จะตายอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เรื่องใหญ่ๆของฉันพังสำหรับสิ่งมหัศจรรย์ครึ่งนางฟ้าเหล่านี้ฉันไม่สามารถสบตาฉันได้เลยดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้เมื่อคุณตายฉันจะฆ่าพวกเขาและช่วยคุณทั้งสองคนซูไม่มีหน้าและสาบานโชคดีกลุ่มราชสำนักไม่ได้รับข่าวฉันไม่รู้ว่าเขาฆ่าฉากกึ่งนางฟ้าไป 2-3 ฉากในหนานโจดังนั้นเขาจึงส่งคนไปไล่ล่าพวกเขาเพียงไม่กี่คนเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสรักษาอาการบาดเจ็บของเขาเฮ้มดโง่ในเวลานี้ผู้แข่งแกร่งกึ่งนางฟ้า 2-3 คนที่ถูกไล่ล่าและสังหารได้ยินเสียงของเธอที่ขาดหายไปและตะโกนอย่างเย็นชาทันทีและความเร็วของเท้าของเขาก็เพิ่มขึ้นไม่กี่จุดหลับอยู่นะเจ้าหนูไม่สบายหรือเปล่าอย่ากวนพวกเขาสิสุนัข2ตัวและใบหน้าของดุนจิอุดมีสีเข้มตลอดเวลาหากพวกเขาถูกจับได้พวกเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานเล็กน้อยและถึงขั้นอันตรายจริงๆเธอลืมตาและต้องมองไปที่ผู้แข่งแกร่งกึ่งนางฟ้า 2-3 คนเขายิ้มและพูดว่าดูเหมือนคุณจะไม่ใช่สมาชิกของไอวี่ลีกฉันได้ยินมาว่าคุณจะต้องไปรายงานตัวที่บ้านก่อนที่จะถ่ายทำทำไมคุณไม่ปฏิบัติตามกฎละคุณเคยคนของสถาบันชิงเทียนบ้างไหมมหาอำนาจกึ่งได้รับรางวัลหลายแห่งถูกโจมตีทันทีดวงตาของผู้หญิงคนหนึ่งเย็นชาและย่อเย้ยมันน่าสนใจนิดหน่อยอำเภอมีช่วงปล้น5ชั้นผู้ที่เห็นวิทยาลัยไอวี่ยังสามารถกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ดูเหมือนว่าไอวี่ลีกนี้แย่มากโอ้เสียเปล่าของสถาบันชิงเทียนเราจะเปรียบเทียบกับวิทยาลัยตรงชิงงอของเราได้อย่างไรคาดว่าคะแนนของพวกเขาจะผ่านไปแล้วและพวกเขาขี้เกียจเกินกว่าจะยิงใหม่เอาละอย่าพูดไร้สาระฆ่าระเบิดพวกนี้ก่อนแล้วฉันจะฆ่า3แต้มเพื่อให้ผ่านเข้ารอบ5-5คาดว่าคุณยังไม่ผ่านการรับรองตกลงลงมือทำเลย3แต้มนี้เหมาะสำหรับคุณหลังจากผ่านไป 2-3 คนร่างก็พุ่งออกมาจากรัศมีความเร็วเพิ่มขึ้นทันทีและไปหาสุนัขตัวที่2และต้นจิ๋วเต๋อทันทีรางน้ำรางน้ำนอนอยู่เสร็จแล้วเราจะหนาวเจ้าหนูช่วยด้วยสุนัขสองตัวและดวนจีอุดกรีดร้องและตะโกนทันทีเธอขาดคิ้วและมีรอยย่นดูเหมือนเขาจะได้ยินเบาะแสใดๆชาวนางฟ้ากลุ่มนี้โจมตีและสังหารจุดไหนบูรณาการทำไมมีคนเล็งไปที่แก๊งวางระเบิดหรือเปล่าและยังสามารถสั่งการดำรงอยู่ของกึ่งนางฟ้าและดินแดนมหัศจรรย์ของมนุษย์ได้หรือไม่เป็นไปไม่ได้นิกายนี้ดูเหมือนจะไม่ได้รุกรานการดำรงอยู่ของอาณาจักรสูงนั้นเธอขาดความสงสัยในใจเดิมที่เขาคิดว่านี่เป็นการรุกรานจากคนนอกธรรมดาธรรมดาคนกลุ่มนี้มุ่งเป้าไปที่แก๊งวางระเบิดและถูกยั่วยุโดยวัวไทแอนเนียและนิกายอื่นๆที่มีความเกลียดชังเขาแต่ตอนนี้เขาพบว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นมากกว่านั้นอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าคุณจะต้องจับตัวหนึ่งมาทรมานซูไม่มีความเย็นชาในดวงตาและทันใดนั้นดวงตาของเขาก็สบไปที่ลูกศิษย์ของวิทยาลัยตรงชิงงอชั่วขณะต่อมาฉันได้ยินเพียงเสียงเคียงเท่านั้นเธอขาดด้ามดาบที่หักและล้อร้อนใต้ฝ่าเท้าก็หมุนด้วยความเร็วสูงพร้อมกับเสียงพายุฝนฟ้าคะนองและทันใดนั้นก็กลายเป็นเงาเสมือนจริงรีบวิ่งไปหากึ่งนางฟ้าที่แข็งแกร่งเหล่านั้นใบอะไรนี่กลายเป็นนางฟ้าพลังกึ่งนางฟ้า 2-3 ตัวเปลี่ยนหน้าและอุทานดาบหักของเธอในมือและล้อร้อนคู่หนึ่งที่เท้าของเขาแข็งแกร่งมากและยากที่จะไม่ดึงดูดความสนใจของพวกเขาในช่วงเวลาถัดมาชายที่แข็งแกร่งกึ่งมีชื่อเสียงหลายคนแสดงสีหน้ายินดีและความโลภและแทบไม่มีการสื่อสารใดๆเลยพวกเขาเปลี่ยนสายตาพร้อมกันทันทีและรีบไปหาเชอร์มอบนางฟ้าผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนพร้อมยื่นแส้ยาวและจานหินมือเรียวแกว่งไปมาและแส้ยาวก็ทำให้เกิดฟ้าร้องและเสียงคำรามออกมาปล่อยอารมณ์อันสง่างามและล้มลงเอาละพี่สาวเพื่อจัดการกับช่วงของการปล้นจริงๆแล้วยังเสียสละแส้หนึ่งวันด้วยดูเหมือนว่าคุณต้องการจับนางฟ้าคนนี้กับฉันไหมถัดจากผู้หญิงคนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งตะโกนที่น้องคิดมากขึ้นการสร้างในปัจจุบันทุกคนต้องอาศัยความแข็งแกร่งในการรับมันผู้หญิงคนนั้นถอนหายใจและโบกแส้ยาวต่อไปเฮ้ชายคนนั้นตะคอกทันทีและดูเหมือนจะอิจฉาผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้พูดอะไรมากแต่สายตาของเขากวาดไปทางคนที่เหลือยินและยังพูดอย่างพิสดารว่ามีกี่คนที่อยากจะขโมยนางฟ้าคน3คนที่อยู่ด้านหลังได้ยินคำพูดใบหน้าของพวกเขาแข็งทื่อเล็กน้อยและพวกเขาก็หยุดร่างของพวกเขาและพวกเขามีรอยยิ้มที่น่าเกลียดบนใบหน้าพี่น้องกังวลมากขึ้นเราไม่กล้าไม่กล้าชายคนนั้นพูดอย่างเย็นชารูปร่างของเขาอยู่ครู่หนึ่งทันกับหญิงสาวแส้ยาวโดยตรงแต่ไม่นานเขาก็หยุดข้างหน้าเขายังคงไร้รูปร่างแม้แต่ผู้หญิงที่มีแส้ยาวอยู่ข้างๆเขาแต่ยังมีท่าทางหวาดกลัวอีกด้วยวินาทีแรกเธอขาดล้อร้อนที่จะพุ่งเข้าหาพวกเขานี่เป็นเพียงพริบตาเดียวความพร่องของเธอก็หายไปทันทีไม่ดีเขาอยู่ข้างหลังเราทันใดนั้นวิญญาณของหญิงแส้ก็ตกใจและตะโกนและแส้ยาวในมือของเขาก็เปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วและกระแทกไปทางด้านหลังชายคนนั้นเสียสละดาบยาวโดยตรงและดาบก็กลายเป็นเงาดาบขนาดใหญ่ห้อยอยู่ข้างหลังเขาและปกป้องเป็นครั้งแรกเฮ้ฉันมาแล้วทันใดนั้นเธอก็ขาดไปต่อหน้าชายคนนั้นพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ใบหน้าของชายคนนั้นเปลี่ยนไปทันทีรูม่านตาของเขาหดตัวอย่างรวดเร็วและร่างของเขาก็กระแทกกลับทันทีอย่างไรก็ตามการไม่มีดาบหักของเธอได้ลดลงแล้ว
ในขณะที่ชายคนนั้นรีบวิ่งไปทางด้านหลังศพถูกแยกออกเป็น2ซีกบินไปในทิศทางที่ต่างกันและเลือดก็ไหลลงมาและเสียชีวิตทันทีทันใดนั้นผู้ชมก็ตกอยู่ในความเงียบงันนกก็เงียบและเสียงเข็มก็ดังขึ้นทุกคนตกตะลึงแม้แต่ผู้หญิงที่กระดิกตัวยาวใบหน้าของเธอก็อึดอัดและมันก็ซีดในทันทีในขณะนี้เธอรู้ถึงความน่ากลัวของการขาดเชอเห็นได้ชัดว่าวิญญาณของเทพเจ้าจับเขาไว้ข้างหลังของเขาเองแต่ทันทีที่เขาเคี่ยนตีออกไปเขาก็ฆ่าชายคนนั้นจริงๆความเร็วนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสามารถตอบสนองได้และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือดาบที่หักสามารถฆ่าพวกเขาด้วยดาบได้จริงๆอย่างน้อยนี่ก็คือการมีอยู่ของนางฟ้าจีนวิ่งทันใดนั้นหญิงแซ่ยาวก็ตะโกนแล้วหันหลังหนีไปทางกฎหมายในเวลานี้เธอรู้วิธีเลือกแล้วแม้ว่าดาบที่หักจะเป็นนางฟ้าจีนแต่ก็ไม่ใช่ความสามารถของเธอที่จะแต่งงานวิ่งเหรออีไปไหนได้บ้างด้วยเสียงหัวเราะของเธอเซี่ยวยูที่มาถึงรูปร่างของเขาก็ถูกภายนอกของเส้นชิปิดกั้นโดยตรงเช่นกันซึ่งขัดขวางการล่าถอยของผู้แข็งแกร่งกึ่งนางฟ้าหลายคนผู้หญิงที่มีเส้นยาวก็หยุดนิ่งในร่างกายและหยุดอยู่ในอากาศเส้นยาวในมือของเธออยู่ตรงหน้าเธอและเธอก็มองดูการขาดข้อห้ามของเธออีก3คนตกตะลึงมากยิ่งขึ้นหัวใจของพวกเขาสั่นไหวจิตใจของพวกเขาว่างเปล่าและพวกเขาไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบจากเหตุการณ์ที่พี่น้องของพวกเขาถูกสังหารด้วยดาบด้วยซ้ำจุดแข็งของการขาดการปฏิบัติงานของเธอได้ทำลายความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับช่วงเวลาการปล้นไปอย่างสิ้นเชิงรังน้ำเจ้าเด็ก666นี้จะต่อสู้เคียงข้างคุณฮ่าฮ่าฮ่าสวยมากฉันจะช่วยเท่าข้าซะหลังจากสุนัข2ตัวและเทพเจ้าของดวนจีอุดทันทีที่พวกเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบในที่สุดพวกเขาก็ตะโกนเสียงดังแต่สินค้าทั้ง2นี้เป็นเพียงการตะโกนส่งเสียงเชียร์เข้าปากเท่านั้นไม่ทำให้ความเร็วในการหลบหนีช้าลงท้ายที่สุดแล้วเขานางฟ้างานศพแห่งนี้อาจมีดินแดนเทพนิยายที่แข็งแกร่งมากกว่า 2-3 ครึ่งแต่มีดินแดนนางฟ้า7หรือ80ครึ่งและคนดังอีกมากกว่า10คนถ้านกกระจอกคุณ2คนจะกลับมาหาฉันช่วยฉันจับปากไม่อย่างนั้นฉันจะรีบไปหาดาบและฟาดคุณทันใดนั้นเธอก็กรีดร้องพร้อมกับคว้างโซ่ตรวนเล็กๆในมือทำให้ดาบหักตะลึงด้วยเสียงที่คมชัดแมลงสาบถูกเป่าเป็นเลือดในอากาศฟ่อสุนัขทั้ง2ตัวและต้วนจิ๋วเต๋อสูดอากาศเย็นทันทีและพวกเขาก็เอื้อมมือมาจับมือกันมันไม่ได้เหลือเชอเซี่ยวยูไปหาสุนัข2ตัวและดวนจิอุดแล้วเอื้อมมือออกไปแอร์และเล่นกลอุบายมันนี่มาสุนัข2ตัวและต้วนจิ๋วเต๋อรู้สึกว่าพวกมันหนาวจึงรีบรัดกางเกงให้แน่นแล้วพวกมันก็วิ่งกลับไปกลับมาเชอขาดสิ่งนี้ในการชี้ดาบที่หักไปยังผู้แข็งแกร่งกึ่งนางฟ้าทั้ง4เช่นเฉิงกล่าวว่าถ้าคุณไม่อยากตายคุณสามารถยอมแพ้ด้วยมือของคุณยอมแพ้มหาอำนาจกึ่งนางฟ้า 2-3 รายฟังแล้วเบิกตากว้างทันทีในอเด็ก5ชั้นที่อยากมอบตัวคือคืนนี่มันอะไรแต่ดูเหมือนจะไม่ยอมแพ้ผู้ชายคนนี้กำลังขับนางฟ้าอยู่ความเร็วช่างหน้าหลงไหลมากแต่ยังถูกขัดขวางที่ทางเข้าของนางฟ้าพวกเขาไม่มีทางหนีรอดไปได้ดาโอโยฉันถามเพียงประโยคเดียวเท่านั้นในเวลานี้ผู้หญิงที่มีแส้ยาวก็มองดูการขาดเชอแล้วพูดเชอสายตาสั้นและนี่คือการมองผู้หญิงแส้ยาวอย่างจริงจังในเรื่องสีเธอหน้าตาดีแต่เทียบไม่ได้กับเจียงของย่านและลิเว่ยแต่ผู้หญิงคนนี้ให้ความรู้สึกที่สมเหตุสมผลมากดวงตานั้นลึกมากและเป็นการยากที่จะคาดเดาจิตใจของเธอใช่คุณถามซูพยักหน้าผู้หญิงแซ่ยาวดูเฉยเมยและพูดว่าคุณบอกว่าคุณเคยพบกับวิทยาลัยไอวี่มาก่อนสิ่งที่ฉันต้องการถามคือมีทั้งหมดกี่คนและเสียชีวิตไปเท่าไรแล้วเซเว่นตายกันหมดซูไม่มีมุมปากขี้เกียจเกินกว่าจะคุยโวพูดตามตรงเซเว่นผู้หญิงแซ่ยาวขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วพยักหน้าอีกครั้งนี่น่าจะเป็นจำนวนที่สมเหตุสมผลฉันเดาว่าพวกเขามี10หรือ9คนคุณไม่สามารถฆ่าพวกเขาได้หลังจากนั้นเพียงฟังเสียงบีบอยหญิงแซ่ยาวก็ทิ้งแซ่ยาวในมือของเธอโดยตรงแล้วยกมือขึ้นแล้วพูดว่าฉันไม่อยากตายฉันจึงเลือกที่จะยอมแพ้บีจู่ๆสู่ก็ตกตะลึงแต่ไม่คาดคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะเรียบง่ายขนาดนี้กล่าวยอมแพ้และยอมแพ้ไม่มีความภาคภูมิใจในผู้ที่แข็งแกร่งและไม่มีกระเป๋าไอดอลแน่นอนว่านี่คือผู้หญิงฉลาดที่รู้สถานการณ์เป็นอย่างดีพี่ลี่คุณกำลังทำอะไรอยู่คุณยอมจำนวนช่วงปล้นหรือเปล่าพวกเราเป็นศิษย์ของวิทยาลัยตงชิงอคุณชอบระบบแบบไหนหากเรื่องนี้ถูกส่งต่อมันจะเป็นการดูหมิ่นชื่อเสียงของวิทยาลัยตงชิงอเมื่อสุภาพบุรุษของสถาบันจะไม่ปล่อยคุณไปทันใดนั้นสาวกกึ่งนางฟ้าอีก3คนก็ตกใจและดูโกรธเล็กน้อยแม้ว่าพวกเขาจะอิจฉาและกลัวการขาดเชิญและรู้ว่าไม่มีทางที่จะถอยแต่ก็ยังไม่ได้คิดที่จะยอมแพ้เรื่องแบบนี้แต่ใช้คำว่ายอมจำนนเป็นเรื่องตลกโดยสิ้นเชิงแต่ตอนนี้มีเพียงคนเดียวในหมู่พวกเขามีจุดแข็งที่แข็งแกร่งที่สุดได้เลือกที่จะยอมจำนนซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกเขินอายมากฉันรู้ว่าถึงเวลาแล้วสำหรับจุนเจียคุณรู้สึกไหมว่าสามารถหนีไปได้จริงๆผู้หญิงคนนั้นกระซิบดวงตาของเธอจับจ้องไปที่เธอและดูเหมือนเธอจะกลัวว่าเธอจะขาดโอกาสที่จะกินคำพูดและชีวิตของเธอแต่คราวนี้เธอขาดสุภาพบุรุษและไม่ทำกิจวัตรสกปรกใดๆยิ้มและมองดูสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือจับปากสดๆเข้าใจความหมายของคนเหล่านี้อย่างถ่องแท้และทุกสิ่งในหุบเขางานศพ55นี้ก็ได้รับเกียรติเช่นกันผู้หญิงคนนี้ฉลาดมากมีกี่คนที่ไม่ยอมมอบตัวอย่างรวดเร็วถ้าคุณไม่ยอมแพ้ไก่ของคุณก็จะเหมือนกับตัวเมื่อกี้นี้และเนื้อก็เบลอในเวลานี้สุนัขทั้ง2ตัวและดวนจีอุดได้รับการคัดลอกไปที่ด้านหลังของผู้ทรงอิทธิพลระดับกึ่งได้รับรางวัลทั้ง3แห่งแล้วมหาอำนาจกึ่งนางฟ้าทั้ง3นั้นน่าเกลียดมากและมันยากสำหรับพวกเขาที่จะยอมจำนนมากกว่าที่จะตายถ้าเธอเป็นแดนสวรรค์หรือเป็นฉากกึ่งนางฟ้าเหมือนพวกเขาหรือแม้แต่สมัยมหายานเป็นอย่างน้อยพวกเขารู้สึกว่ายังยอมรับได้แต่เธอเป็นเพียงช่วงหายนะซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองไม่เป็นเช่นนั้นเช่นกันหมดหวัง
ในใจพวกเขามีเสียงที่บอกพวกเขาอยู่เสมอว่าเขตจะก้าวข้ามยุคล้นสะดมแม้ว่าจะทุบนางฟ้าก็ตามมันจะเป็นเพียงช่วงเวลาแห่งความหายนะเท่านั้นและจะสามารถต่อสู้กลับได้ทันทีที่ความคิดนี้ปรากฏขึ้นมันทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะยอมจำนนน้อยลงผู้ฝึกฝนส่วนใหญ่มีความเหมือนกันมันเป็นจิตวิทยาของนักพนันหลายอย่างเช่นสู้ด้วยกันสู้เพื่อสู้และชนะคือการสร้างที่ยิ่งใหญ่หากพลาดอาจเสียชีวิตได้สาเหตุที่นักพนันเรียกว่านักพนันก็คือพวกเขาจะเลือกสู้เป็นส่วนใหญ่เฮ้พวกเรา3คนร่วมมือกันและบุกทะลวงไปในทิศทางที่แตกต่างกันแค่รีบเข้าไปในเทพนิยายแล้วบอกข่าวให้สามีและเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆผู้ชายคนนี้ต้องตายโดยไม่มีทั้งร่างทันใดนั้นหนึ่งในนั้นก็พูดขึ้นอีก2คนพยักหน้าเล็กน้อยและพวกเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วหยิบกฎหมายออกมาในมือและเสียสละอุปกรณ์พร้อมที่จะยิงได้ตลอดเวลาหญิงแซ่ยาวยืนอย่างสงบมองอย่างเย็นชาและใส่หัวโง่พวกเขาโง่จริงๆแต่คุณควรฉลาดอย่าแอบหนีเมื่อคุณยิงฉันไม่งั้นคุณจะเสียใจเธอมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นแล้วยิ้มชั่วครู่ต่อมาเขาเหยียบล้อร้อนที่เท้าและแบกเสียงพายุฝนฟ้าคะนองของลมและไฟทั้งคนเลื่อนตัวขึ้นและหายไปในสายตาของใครหลายคนถึงแล้วรีบเกือบจะในเวลาเดียวกันสาวกกึ่งนางฟ้าของวิทยาลัยตรงชิงอทั้ง3แห่งตะโกนและแบ่งพวกเขาออกเป็น3ทิศทางที่แตกต่างกันเช่นลำแสงและรีบไปที่เทพนิยายที่ทางเข้าหุบเขางานศพบูมทันใดนั้นพายุฝนฟ้าคะนองดังลั่นดังอยู่ข้างๆพวกเขาและวิญญาณทั้ง3ก็เปิดออกจับตำแหน่งที่ขาดหายไปของเธออย่างแผ่วเบาและเร่งความเร็วจนถึงขีดจำกัดทันทีวิ่งออกไปหลายสิบไมล์ในทริปตามมาดอกเบี้ย3งวดตราบใดที่ดอกเบี้ย3งวดคุณก็สามารถปลอดภัยได้เมื่อเห็นกลุ่มนางฟ้าอยู่ใกล้ๆใบหน้าทั้ง3ก็เต็มไปด้วยความสุขผู้หญิงที่มีแส้ยาวอยู่ด้านหลังขมวดคิ้วเล็กน้อยและมือของเธอก็กำแน่นเล็กน้อยดูเหมือนว่าเธอกำลังคิดอยู่ว่าจะหนีไปแล้วหรือยังโอ้ทันใดนั้นก็มีเสียงแหลมดังขึ้นตรงหน้าตามมาด้วยคนที่แข็งแกร่งกึ่งนางฟ้าทั้ง3เลือดและเลือดพุ่งออกมาร่างยังมีชีวิตอยู่และหักออกเป็น2ซีกด้วยดาบที่หักเช่นว่าวหักตามลำดับตกลงไปจนสุดปลายผู้หญิงที่มีแส้ยาวมีฝีเท้าเล็กน้อยและเธอก็ไม่สามารถต้านทานโอกาสที่จะหลบหนีได้เธอรู้ดีว่านี่เป็นโอกาสหลบหนีที่ดีแม้ว่าจะมีชายชราอยู่ข้างหลังสุนัขพร้อมกับสุนัขแต่เธอรู้สึกว่าด้วยความแข็งแกร่งของเธอเองคนคนนี้ไม่สามารถหยุดสุนัขของเธอได้แต่หลังจากดิ้นรนเพียงเล็กน้อยเธอก็ยังสามารถระงับความปรารถนาที่จะควบคุมหัวใจนี้ได้เนื่องจากเธอขาดคำเตือนต่อหน้าเธอทำให้เธออิจฉามากเธอจึงบอกเธอโดยสัญชาตญาณว่าถ้าเธอวิ่งคนต่อไปต้องเป็นเธอบูมในเวลานี้สู่ขาดล้อร้อนปรากฏตัวต่อหน้าเธอดวงตาพร้อมรอยยิ้มคุณฉลาดจริงๆไม่ได้วิ่งจริงๆฉันเชื่อว่าคุณจะไม่พูดอะไรผู้หญิงคนนั้นสงบลงแต่ดวงตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยความระมัดระวังแน่นอนฉันระเบิดท้องฟ้าเพื่อช่วยฉันพูดโดยเฉพาะเมื่อฉันตัวเตี้ยฉันคือสู้ส่วนสู้จริงใจไม่เคยหักหลังสู่ขาดรอยยิ้มจากนั้นฉันก็เห็นเขาด้วยมืออันใหญ่โตและผู้หญิงคนนั้นก็ได้ยินเสียงนั่งยองๆอยู่ข้างหลังเธอมีเงาสีดำผ่านไปและเธอก็รีบตรงไปหาเธอและกลายเป็นชิ้นส่วนของสายฟ้าที่ติดอยู่กับเขาแยกหญิงแซ่ตอบสนองทันทีและดูประหลาดใจเธอรู้ดีว่าเงาแห่งอดีตคืออวตารของเธอไม่เช่นนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีความเร็วที่รวดเร็วขนาดนี้และในที่สุดก็ติดอยู่กับร่างของเธอในขณะนี้เธอรู้สึกหนาวหลังจากเข้าใจถึงเหตุการณ์หลังเหตุการณ์และหนังศีรษะของเธอก็ชาถ้าเพิ่งหนีมากลัวมันจะกลายเป็นศพตอนนี้เฮ้ไม่เป็นไรฉันไม่สงสัยในตัวคุณแต่ฉันระมัดระวังในการทำสิ่งต่างๆมาโดยตลอดแต่ฉันก็เป็นคนใจกว้างมากไม่เคยเล่นกิจวัตรสกปรกดังนั้นคุณมั่นใจได้สู่ขาดรอยยิ้มสุภาพบุรุษตรงไปตรงมาดูสิหากคนธรรมดาเห็นการแสดงออกและคำพูดของเขาพวกเขาจะต้องถมน้ำลายโดยตรงแต่ต้องเหม็นและอับอายอย่างไรก็ตามการที่เธอไม่มีใบหน้านี้ถือเป็นการหลอกลวงเกินไปสไตล์ของเขาอ่อนโยนและอ่อนโยนเช่นเดียวกับนักวิชาการสิ่งที่เขาพูดจากปากของเขาก็เหมือนกับสุภาพบุรุษจริงๆหญิงสาวแซ่ยาวเขียนจดหมายทันทีและพยักหน้าเล็กน้อยดูเหมือนว่าฉันไม่เชื่อคนผิดและถ้าฉันเดาไม่ผิดคุณควรอยู่ในปากเพื่อสอบถามข่าวสมมุติว่าคุณอยากถามบูมพูดไม่จบแค่ฟังเสียงอู้อี้จู่ๆผู้หญิงก็น้ำมืดและรู้สึกเวียนศีรษะอย่างรุนแรงไปทั่วทั้งร่างกายและเปลือกตาตรงก็พลิกกลับแข็งทื่อและล้มลงกับพื้นและเป็นลมหมดสติไปจุด555ไอ้หนูไอ้หนุ่มโสดดำนี้ใช้ง่ายงั้นขอยืมนี้มาเล่นสิในเวลานี้สุนัขสองตัวรับแค่เธอที่ขาดแท่งสีดำจากผู้หญิงคนนั้นญาติที่อยู่ด้านหลังก็กระโดดออกมาและดูตื่นเต้นและภาคภูมิใจเธอขาดการใช้อวตารและยื่นไม้สีดำให้กับสุนัขสองตัวส่งผลให้ครูไม่ได้สอนสินค้าจริงๆแล้วพวกเขาเล่นกิจวัตรหญิงแบบเก่าๆของโวลเดอมอร์ตและปกปิดผู้หญิงคนนั้นได้สำเร็จท่ามกลางทิวทัศน์ครึ่งหนึ่งนี้เมื่อมองไปที่ผู้หญิงที่ล้มลงกับพื้นเธอเซี่ยวเซี่ยวพยักหน้าและมองไปที่สุนัขสองตัว666คราวนี้ดีสวยแต่ฉันเพิ่งทาสีบนแท่งสีดำนี้คุณถ้าคุณไม่อยากตายก็กลับมาแท่งดำแล้วเอาสมบัติไปแลกยาแก้พิษมา2ตัวย่าแม่เสียเลือดขาดทุนหนักมากสุนัขสองตัวตะโกนและพวกเขาก็ไม่ยอมมอบไม้สีดำให้พวกเขายังหยิบสมบัติที่ด้านล่างของกล่องความดันออกมาด้วยบันทึกแปลกตาที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนถูกโยนไปให้ซูเซียวและต้องการแลกกับยาแก้พิษอาการขาดของเธอพังทลายลงทันทีเขาชอบนิสัยตรงของสุนัขสองตัวและไม่อยากจะคิดว่ามันเป็นพิษจริงๆแล้วการโกหกสมบัตินั้นง่ายมากบันทึกนี้ดูธรรมดาเผยให้เห็นบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่เมื่อเธอขาดจิตวิญญาณแห่งจิตวิญญาณเข้าไปในนั้นก็พบว่าดูเหมือนว่าจะเป็นพื้นที่อันกว้างใหญ่ไม่สามารถหารายได้ได้แต่มีกลิ่นอายของไม้ที่น่าเกรงขามฉันเพิ่งมา2ตัวสิ่งนี้ทรงพลังมากคุณไปเอามาจากไหนสู่ถามทันทีพร้อมกับขยิบตากลิ่นอายของไม้เหล่านี้ใหญ่เกินไป
เมื่อเขาอยู่ในภูเขา5องค์ประกอบเขาได้ดูดมังกรของฮูโอยูอันกูโอและจินยูอันกูโออย่างต่อเนื่องและในที่สุดก็ได้ขัดเกลาคุณลักษณะทั้งสองของเรือนจำของดาวพลูโตให้บรรลุผลสำเร็จและต่อมาได้ดูดซับพลังของการปล้นมันยังสมบูรณ์แบบอีกด้วยแม้จะแยกจากความสมบูรณ์แบบก็ตามด้วยคุณลักษณะเพียง3ประการร่างกายของเขาจึงแข็งแกร่งกว่าพระภิกษุนับไม่ถ้วนและเขาไม่เคยพบใครที่แข็งกว่าร่างกายของเขาเลยดังนั้นเนื่องจากเธอขาดบุคลิกที่เกียจคร้านเขาจึงไม่เคยมองหาคุณลักษณะอื่นใดที่จะทำให้เนื้ออารมณ์ดีขึ้นแต่ไม้กลมที่สุนัขทั้งสองนำมาตอนนี้นั้นจริงๆแล้วมีกลิ่นอายของไม้หนาเช่นนี้ซึ่งทำให้เธอขาดความงามเขาไม่สงสัยเลยว่าถ้าเขาได้รับออร่าไม้เหล่านี้เรือนจำของดาวพลูโตจะสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนี่คือสิ่งที่เหล่าทวยเทพพบในหุบเขางานศพแม่ค้ามีสมบัติมากมายอยู่ข้างในหากเทพเจ้าไม่เข้าใจผิดว่าเป็นความว่างเปล่าพวกมันก็จะไม่เล็กหนักสุนัขทั้งสองมีสีหน้ารำคาญและจำอะไรบางอย่างได้พวกเขากระพริบตาแล้วพูดว่าวางใจนะเจ้าหนูอย่าโอนหัวข้อนะสมบัติที่เอาไปแล้วรีบปล่อยยาแก้พิษให้เทพเจ้าแม่เจ้านี่มันคุณน้ำจริงๆนะพลิกเรือไปเลยดีมากเธอหัวเราะไม่ออกและหยิบขวดยามา1ขวดมาเถอะเอามาให้คุณเฮลิเว่ยที่หวงวันสุนัขสองตัวมองดูขวดพวกมันเปิดฝาขวดโดยตรงแล้วเทสมุนไพรเข้าปากถัดจากต้นจิ๋วเต๋อเขาเห็นฉากนี้ด้วยความประหลาดใจมาตัวที่สองมันโง่เขาไม่ได้โง่เขาเห็นมานานแล้วว่าเธอหายไปจากสุนัขสองตัวในหลุมเขาไม่เพียงแต่ต้องกลับไปเท่านั้นแต่เขายังทุบตีสุนัขสองตัวและหลอกลวงสมบัติอีกด้วยมาสองตัวเดี๋ยวก่อนอย่าขยับต้นจิ๋วเต๋อตะโกนเสียงดังทันทีหญ้าแห้งเหลือสุนัขทั้งสองตกใจและรำคาญดวนจีอุดเยาะเย้ยเนยะที่คุณเพิ่งถูกฉันถูกชายชอราวางอย่าพิดเว้นแต่คุณจะมอบสมบัติสองชิ้นฉันจะไม่ให้ยาแก้พิษแก่คุณเชื่อเถอะวันหนึ่งจะเป็นพ่อของอาจารย์ไปตลอดชีวิตชายชราชื่อฮันจือเจ้าสัตว์ตัวนี้กล้านับเจ้าไหมสุนัขสองตัวโกรธทันทีต้วนจิ๋วเต๋อฟังแล้วรีบลุกขึ้นยืนผายลมเจ้าอย่าเอาสมบัติไปอีกแล้วผู้เท่าที่ฉันวางยาพิษเจ้าเกาคุณสองคนไม่ต้องกังวลคุณตัวใหญ่แค่ไหนน่าสนใจไหมที่จะเล่นกิจวัตรศพกับปลวกเหล่านี้ทั้งวันคุณไม่ต้องกลัวสุนัขสองตัวสมุนไพรที่ฉันให้คุณสามารถช่วยให้คุณไม่วางยาพิษได้ตราบใดที่คุณให้ฉันมีสมบัติฉันก็คว้าดวนจิอุดและแก้แค้นเจเจเล็กๆน้อยๆให้คุณเชิญขาดการเตะโดยตรงเข้าไปต้นจิ๋วเต๋อไม่พอใจทันทีเพิ่งได้เจ้าหนูเล่นชุดนี้เหรอโอ้คุณยังคิดเห็นอยู่อีกเหรอตอนนี้ฉันไม่เหมือนกับฉันแล้วคุณแน่ใจหรือว่าจะเอาชนะฉันได้ทันใดนั้นเธอก็หยิบดาบที่หักออกมาและดูภูมิใจคุณต้วนจิ๋วเต๋อไม่มีอารมณ์ในทันทีและเขาไม่สามารถพูดได้สักคำในครึ่งประโยคท้ายที่สุดแล้วเท่าที่เขากังวลเขารู้ว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยลืมไปซะไอ้นี้ไม่มีงานอดิเรกแบบนี้สุนัขสองตัววางมือข้างๆดูหน้าขยักขยังรู้สึกว่าการเอาสมบัติไปเปลี่ยนส่วนของกวาง9ตัวถือเป็นการสูญเสียเธอขาดรอยยิ้มและเขาขี้เกียจเกินกว่าจะใส่ใจกับสินค้าทั้งสองนี้เขาเดินตรงไปหาหญิงแซ่ยาวที่ล้มลงกับพื้นและรีบยิงแมวน้ำฝรั่งเศส 2-3 ตัวในมือของเขาเฮสู่ขาดมือที่จะระเบิดรัศมีแห่งความรุ่งโรจน์อันลุกโชนในทันทีสัมผัสที่เอ้อระเหยที่เอ้อระเหยกลายเป็นโซ่ตรวนพุ่งเข้าหาผู้หญิงทันทีแม้ว่าเธอจะเป็นนางฟ้าตึงปรากฏตัวกลางคันแต่ในอาการวิงเวียนศีรษะโดยสิ้นเชิงแต่ก็ไม่มีทางที่จะหยุดพันธนาการที่เธอขาดสัมผัสได้ชั่วขณะหนึ่งทุกคนผูกพันกับการขาดสัมผัสของเธอปิดกั้นเส้นลมปราณทั้งหมดและปิดตันเถียนเพื่อป้องกันการไหลของพลังที่แท้จริงโซ่ตรวนชนิดนี้อยู่ได้ไม่นานตราบใดที่ผู้หญิงตื่นขึ้นมันก็จะทะลุผนึกได้ภายใน1หรือ2วันแต่สำหรับเชอร์เซียวข้อมูลจุดเบาะแสก็เกินพอสำหรับ1หรือ2วันแม้ว่าผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะสามารถร่วมมือได้แต่เธอรู้สึกไม่สบายใจนักแต่เธอขาดการฝึกฝนในดินแดนแห่งแดนสวรรค์มาหลายปีโดยธรรมชาติแล้วจะต้องใช้วิธีที่ปลอดภัยโดยวิธีการนี้จะขจัดความคิดบางอย่างของผู้หญิงคนนั้นออกไปด้วยเกรงว่าเธอเล่นทริคปล่อยเบาะแสปลอมออกมาเจ้าหนูคุณอยากจะทรมานตัวเองอย่างรุนแรงเพื่อสารภาพไหมในเวลานี้สุนัขทั้งสองมารวมตัวกันและดูเหมือนพวกมันกระตือรือร้นที่จะลองท้ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะสมหวังได้มากไปกว่าการสอนมหาอำนาจตึงนางฟ้าที่ไม่สามารถสู้กลับได้ไม่ตอนนี้คุณไม่ได้ทำอะไรเลยรีบไปซะเชิญแกว่งมือของเขาแล้วผลักสุนัขสองตัวให้เปิดออกเขาตื่นจากแพ็กเกจระบบแล้วยัดมันเข้าไปในปากของผู้หญิงคนนั้นในไม่ช้าหญิงสาวก็ค่อยๆฟื้นคืนสติทันใดนั้นก็ลืมตาขึ้นมาและจิตใต้สำนึกก็จะสู้กลับเธออาจตกตะลึงเมื่อเธอยกมือขึ้นร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยตราประทับสัมผัสและแม้แต่แดนเทียนก็ถูกแบนและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้พลังเพียงเล็กน้อยกล่าวอีกในหนึ่งตอนนี้เธอเทียบเท่ากับเสือที่ถูกมัดไว้แน่นแม้ว่าจะยังมีวิญญาณให้ใช้แต่ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะฆ่าเธอหากเธอมาพอดีหรือพลับล้นเต้าโยคุณหมายถึงอะไรทันทีที่ผู้หญิงคนนั้นมองเป็นสีฟ้าและมองไปที่เธอแล้วถามอย่างเย็นชาไม่มีอะไรจะพูดฉันแค่ป้องกันไม่ให้คุณเล่นกลอุบายเท่านั้นสรุปแล้วฉันจะถามอะไรต่อไปคุณจะตอบอะไรก็ได้ตราบใดที่คุณให้ความร่วมมืออย่างซื่อสัตย์ฉันจะปล่อยคุณไปตามธรรมชาติสู่ขาดรอยยิ้มหลังจากที่ผู้หญิงฟังจบใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปตอนนี้สถานะนี้เกินความคาดหมายของเธอไปโดยสิ้นเชิงเดิมทีเธอแค่อยากตอบคำถามเรื่องการขาดเชิญและเธอก็จากไปโดยตรงคนที่รู้เวลาคือจุงจีไม่จำเป็นต้องสละชีวิตเพื่อใบหน้าเล็กๆน้อยๆโดยไม่คาดคิดชายหนุ่มที่ดูอ่อนโยนคนนี้เล่นกลอุบายที่น่ากลัวซึ่งทำให้เธอแอบย่องเข้ามาอย่างไม่ใส่ใจและตกตะลึงประเด็นก็คือผู้ชายคนนี้มีช่วงเวลาแห่งความหายนะเท่านั้นมันอาจจะน่าละอายที่ถูกฆ่าในช่วงปล้นแต่ที่น่าอับอายยิ่งกว่านั้นที่ต้องตะลึงในช่วงปล้นอย่างไรก็ตามนี่เป็นจุดสิ้นสุดของเรื่องนี้มันไม่ใช่การล่าถอยอีกต่อไปนอกจากความร่วมมือแล้วไม่มีทางเลือกอื่น
มื่อนึกถึงสิ่งนี้ใบหน้าของผู้หญิงก็เย็นชาเล็กน้อยเช่นเฉิงกล่าวว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้ฉันบอกไปแล้วว่าฉันจะตอบสิ่งที่คุณอยากรู้ตามความเป็นจริงลืมซะเถิดฉันไม่ต้องการให้เสียเวลาที่นี่คุณต้องการถามอะไรเร็วกว่านี้แต่ฉันหวังว่าหลังจากที่ฉันตอบคุณแล้วคุณจะรักษาสัญญาและปล่อยฉันไปในความเป็นจริงเธอไม่มีความหวังสำหรับการขาดอุปนิสัยของเธอแม้แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังชาวยินก็สามารถทำได้และยังคาดหวังว่าผู้ชายคนนี้จะปฏิบัติตามคำสัญญาของการผายลมแต่ตราบใดที่ยังมีโอกาสรอดเธอก็จะปล่อยมันไปไม่ได้ทันใดนั้นเธอก็ยิ้มและพยักหน้าวางใจเถอะตราบใดที่คุณสารภาพตามความเป็นจริงฉันจะปล่อยคุณไปเพราะยังไงฉันก็ไม่ใช่คนชอบฆ่าเมื่อคำพูดนี้ออกมาผู้หญิงไม่เพียงแต่ดูไม่น่าเชื่อเท่านั้นแต่แม้แต่ต้วนจิ๋วเต๋อและสุนัขสองตัวพวกเขาก็มองดูการขาดหายไปของเธออย่างดูถูกรวมถึงจางซู่เยโวที่ซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินด้วยและปากของเขาก็เม้มเล็กน้อยไม่ชอบฆ่าหรือไม่มีอยู่จริงเชอแบงจูสิ่งนี้คุณไม่มีอยู่จริงคำถามแรกคุณมาที่นี่ได้ยังไงในเวลานี้ซูเหวยเริ่มลุกขึ้นและเริ่มถามคำถามผู้หญิงคนนั้นไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเธอพูดโดยตรงว่าเรามาจากเอกวนฮวงโจในลิงเซียนยี่ฉันชื่อดงชอองคอนเลตและคิงเตียนอะคาเดมี่และจีเวอะคาเดมี่เป็นวิทยาลัยหลัก3แห่งในภาคตะวันออกของเอกวนฮวงโจเราเข้าร่วมตามปกติการแข่งขันทดลองแต่มีอุบัติเหตุในความลับอุบัติเหตุอะไรซูถามพร้อมกับขมวดคิ้วผู้หญิงคนนั้นมองดูการขาดสายตาของเธอในเวลานั้นคุณควรจะผ่านหายนะครั้งใหญ่ในโลกนี้และเข้าสู่โลกกึ่งนางฟ้าได้อย่างราบรื่นระหว่างทางสู่โลกอมตะอุโมงค์เสมือนจริงเพิ่งผ่านความลับของวิทยาลัยหลัก3แห่งของเราในช่องเปิดความว่างเปล่าไม่เสถียรมากทำให้เขาหลุดออกไปและความว่างเปล่าก็ทำลายช่องว่างและเราเข้าไปโอ้คนนั้นคือใครเธอขาดความสงสัยในความเป็นจริงเขาได้เดาตัวตนของบุคคลนั้นแล้วและส่วนใหญ่คือเซงดาฟูท้ายที่สุดแล้วเขากำลังเดินทางไปที่เฉิงเซียนโรดเซงดาฟูเย่ได้เริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการปล้นแล้วเพื่อทะลวงผ่านจุดสูงสุดของยุคมหายานและก้าวเข้าสู่โลกกึ่งนางฟ้าผู้หญิงคนนั้นใส่หัวเล็กน้อยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครตั้งแต่แรกเพราะไม่มีโอกาสจับเขาในเวลานั้นทุกคนที่เข้าร่วมในการทดลองในวิทยาลัยทั้ง3ล้วนเกี่ยวข้องกับความว่างเปล่าอุโมงค์แต่หลังจากมายังโลกนี้เราก็มาถึงโลกนี้เท่านั้นฉันได้เรียนรู้ว่าเขาคือจักรพรรดิแห่งแผ่นดินใหญ่ส่วนเจินจี้หยวนอะไรเชิญลืมตาและตกใจจี้หยวนนี่คือชื่อของพ่อคนก่อนของเจียงฮองย่านความลึกลับของแผ่นดินใหญ่ของเอกวนเจิ้นใครกำลังบินไปสู่โลกอมตะจริงๆแล้วเขาคือใครใช่แล้วมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปากของคุณจี้หยวนผู้หญิงคนนั้นพยักหน้าและมองไปที่การละสายตาของเธอยิ้มและพูดว่าพูดถึงแล้วเขายังคงเป็นยูเอจางของคุณเขาเป็นไผ่ลมซูก็เย็นชาในไม่ช้าแม้แต่เจียงฮองย่านก็ไม่เต็มใจที่จะจำพ่อคนนี้ได้และถึงแม้จะมีความเกลียดชังอยู่ในนั้นก็ตามทำไมเขาถึงจำยู่จางคนนี้ได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เขาตกใจก็คือเมื่อเขาและเจียงฮองย่านมิงมิงขโมยต้นไม้ที่รู้แจ้งนั้นก็สมเหตุสมผลที่จะบอกกว่าจีหยวนไม่น่าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นฉากกึ่งนางฟ้าอย่างน้อยในช่วงเวลาสั้นๆก็ไม่มีทางเวลาเพิ่มสูงขึ้นจริงหรือก่อนที่เราจะมาถึงทั้งสี่ทวีปฉันได้ยินเกี่ยวกับบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณในส่วนเจิ้งรวมถึงพวกคุณที่เหลือด้วยแต่สิ่งที่แปลกคือในเวลานี้ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเต็มไปด้วยความสับสนและมองดูการที่เธอหายไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาวิทยาลัยหลัก3แห่งของเราไล่ล่าและสังหารแก๊งเทียนเชียนและข่าวลือระดับสูงในข่าวลือเช่นเซี่ยวยานลี่ใบซีซุนเบาและอื่นๆไม่เคยมีใครปรากฏตัวมีเพียงคุณเท่านั้นที่ปรากฏตัวเป็นคนแรกเฮ้เราระเบิดท้องฟ้าเพื่อช่วยอัจฉริยะหัวกะทิจริงๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงปกติเรายุ่งมากทุกวันแม้จะเป็นฉันก็ยุ่งมาหลายปีแล้วและเพิ่งกลับมาที่สี่ทวีปแต่แก้ปัญหาเถอะมีคนไม่มากแค่พึ่งพาฉันก็พอแล้วซูไม่มีเสียงร้องไห้เย็นชาภูมิใจมากจู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็ดูประหลาดใจและตกใจในตอนแรกผู้คนจากสามวิทยาลัยหลักเพิ่งมาถึงที่นี่เมื่อพวกเขาได้ยินว่าแผ่นดินใหญ่ลึกลับและสี่ทวีปกำลังโน้มน้าวอัจฉริยะของแก๊งวางระเบิดพวกเขาก็ดูถูกเหยียดยามอัจฉริยะที่เรียกว่าไม่มีพลังอีกต่อไปเมื่อมันถูกคาบเลยก็ถูกกำหนดให้ถูกลืมแต่ตอนนี้เธอเห็นอัจฉริยะคนหนึ่งที่หายไปและใจของฉันก็ไม่อาจเข้าใจได้มีเครื่องปั้นดินเผา2ชิ้นอยู่บนชั้น5ของช่วงปล้นและสามารถใช้เพื่อฆ่ากึ่งนางฟ้าได้อย่างง่ายดายและง่ายดายสิ่งที่น่าหลงใหลอย่างหนึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้โลกตกตะลึงแต่หากมีมากกว่านั้นก็มีมากกว่านั้นแม้แต่โลกด้วยซ้ำวุ่นวายไปหมดแล้วแต่ที่น่าสยดสยองก็คือคนกลุ่มนี้มาจากกลุ่มเดียวกันแก๊งวางระเบิดเอาหน้ามาคุยกันหน่อยเถอะเนื่องจากคุณเคยไปส่วนเจิ้งคุณต้องรู้เรื่องนี้มากที่หยวนบินได้อย่างไรเท่าที่ฉันรู้ภายใต้สถานการณ์ปกติเขาไม่สามารถบินเร็วขนาดนี้ได้ถามผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นพยักหน้าใช่เดิมที่คุณถูกห้ามในโลกนี้การฝึกฝนตามปกติเป็นไปไม่ได้ที่จะไปถึงฉากกึ่งนางฟ้าแต่เมื่อไม่กี่ปีก่อนมีคนปรากฏตัวขึ้นบังคับให้บุกเข้าไปในอาณาจักรนำไปสู่หายนะครั้งใหญ่พลังทำลายคำสั่งห้ามโดยสิ้นเชิงและช่วยให้เขาทะลวงผ่านโลกกึ่งนางฟ้าดังนั้นเขาจึงบินหนีไปหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินใหญ่ส่วนเจินหรือสี่ทวีปของคุณและแผ่นดินใหญ่ลึกลับแห่งตะวันออกและต่างประเทศก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการแบนอีกต่อไปและสามารถฝึกฝนและอัปเกรดได้ถ้าฉันเดาผิดคนที่ใช้พลังของการปล้นทำลายการแบนคือเจิงต้าฟู่ซูถามผู้หญิงคนนั้นพยักหน้าแล้วพูดว่านั่นเขาเองแม้ว่าเราจะแปลกมากกว่าเขาทำได้ยังไงแต่เขาจากไปก่อนจีหยวนแต่เราไม่มีทางรู้ความลับนี้ส่วนจีหยวนนั้นฝากไว้แล้วเป็นเวลาหลายปีเมื่อการห้ามหมดไปเขาก็มีพลังที่จะบินไปยังโลกอมตะได้มีเพียงในโลกลิงเซียนเท่านั้นและด้วยการฝึกฝนของพวกเขาฉันกลัวว่ามันจะกลายเป็นเพียงลูกปลาตัวเล็กๆในทะเลซูเวยได้ยินสิ่งนี้และอาจรู้ว่ากลุ่มราชสำนักกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
สาเหตุที่ตรงที่สุดนั้นแน่นอนเพราะจังหวะการขึ้นสู่สวรรค์ของเฉิงเฉิงจียูอันนั้นบังเอิญเกินไปเพียงเป็นเส้นทางสู่ความลับของวิทยาลัยหลักสามแห่งเพิ่งบังเอิญพบกับความลับอุบัติเหตุและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่อีกก้าวหนึ่งเหตุผลที่จียูอันบินได้ก็เป็นเพราะเจิงต้าผู้ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามและให้ประโยชน์แก่โลกสวรรค์ก้าวไปข้างหน้าเซงดาฟูสามารถฝ่าฝืนคำสั่งห้ามและบินขึ้นไปได้เนื่องจากเธอขาดแฮมเบอร์เกอร์ออลีนที่จะช่วยให้เขาฝ่าฟันจุดสูงสุดของยุคมหายานได้โดยทั่วไปแล้วการเสียสิ่งนี้ไปก็ยังเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างไรก็ตามผู้คนที่ทุบท้องฟ้าช่วยให้ผู้คนไม่หยุดหย่อนดังนั้นการขาดเธอจึงง่ายมากและความรับผิดชอบทั้งหมดของเรื่องนี้จะถูกเพิ่มให้กับจียูอันเฮ้ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเซงดาฟูแต่จียูอันแม้จะบินขึ้นไปก็ไม่สามารถเลือกช่วงเวลาที่ดีได้การขนส่งทางอากาศนี้ไม่ใช่ใครเลยการใช้ชีวิตจะทำร้ายผู้อื่นเท่านั้นถ้ามันตายได้ก็คือช่วยเหลือสังคมซูขาดเสียงเย็นชาหากเขาไปที่โลกลิงเซียนในอนาคตเขาจะไม่ปล่อยผมเก่านั้นไปอย่างแน่นอนผู้หญิงคนนั้นเงียบไปดูเหมือนจะไม่สนใจจียูอันและเฝ้าดูเธอเซี่ยวอย่างใจเย็นถ้าเธอไม่มีปัญหาอื่นก็ถึงเวลาที่จะพูดถึงการปล่อยเธอไปอย่างไรก็ตามเธอขาดการย่อเย้ยและพูดว่าคุณอย่ามองฉันแบบนี้ฉันยังไม่ได้ถามคำถามเอาละนี่คือคำถามที่สองคุณบอกกว่าการฆ่าท้องฟ้าช่วยสาธารณะและได้รับคะแนนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือใครกล้าทำเพื่อฉันฉันไม่รู้ผู้หญิงที่มีแส้ยาวใส่หัวโดยตรงฉันรู้ว่าคุณจะถามสิ่งนี้แต่ฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงพวกเราเป็นเพียงสิทธิ์ของสถาบันการศึกษาเดิมทีมีไว้สำหรับการทดลองแม้ว่าเราจะเปลี่ยนสถานที่การทดลองก็ยังดำเนินต่อไปโดยมีสุภาพบุรุษทั้ง3คนเป็นประธานร่วมวิทยาลัยใหญ่ๆดังนั้นกฎของการฆ่าท้องฟ้าเพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับคะแนนพวกเขาจึงปรับแต่งร่วมกันโอ้คำตอบนี้ทำให้ฉันไม่พอใจไม่ได้เธอขาดศีรษะและเยาะเย้ยทันใดนั้นหญิงสาวก็เริ่มกังวลและพูดว่าฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงไม่จำเป็นต้องโกหกคุณนี่คือกระดานคะแนนของเราตราบใดที่คุณฆ่าระเบิดและช่วยเหลือประชาชนคะแนนก็จะถูกสะสมโดยอัตโนมัติสิ่งเหล่านี้วิธีการนั้นไม่ใช่สุภาพบุรุษอาณาจักรเหล่านั้นทำได้ฉันคิดว่าพวกเขากำลังยอมรับคำสั่งของชายร่างใหญ่ดีเธอขาดกระดานคะแนนโดยตรงโดยมีเส้นแนวนอนเล็กๆ5เส้นอยู่บนนั้นเพียงแค่ผ่านเส้นคัดเลือกเท่านั้นกล่าวอีกใน10วิทยาลัยแต่ละคนต้องฆ่า5วันทอดเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติสิ่งสำคัญคือสกอร์บอร์ดประเภทนี้นอกจากนี้ยังสามารถแยกแยะได้ว่าใครเป็นหน่วยช่วยเหลือประชาชนซึ่งหมายความว่าสามารถมีพลังมากไม่ใช่คนบนสวรรค์จริงๆท้ายที่สุดแล้วหากแก๊งวางระเบิดช่วยสาธารณชนไม่ให้สวมเสื้อคลุมสีดำของนักเลงทอดแม้แต่เธอก็ขาดความเป็นของตัวเองในการแยกแยะว่าพวกเขาเป็นตัวของตัวเองหรือไม่แปลกนี่มันอิงจากกฎอะไรเธอพอลากกระดานคะแนนและเขาก็งงสุนัขทั้งสองและต้นจิ๋วเต๋อก็มารวมตัวกันอย่างอยากรู้อยากเห็นในเวลานี้และพวกเขาก็งงมากกับเรื่องแบบนี้เนื่องจากเดิมทีผู้ช่วยของฝูงบินถูกคัดเลือกโดยพวกเขาจึงไม่มีกฎเกณฑ์ให้คุณหาและหลังจากเข้าไปในแก๊งระเบิดพวกเขาก็แจกเพียงเสื้อคลุมสีดำให้พวกเขาเท่านั้นและไม่มีอะไรอื่นอีกแต่หากยึดตามความหมายของจีวรดำก็ไม่ถูกต้องเพราะเคยพบเห็นบางกลุ่มไม่สวมจีวรดำหลังจากถูกฆ่าแล้วศิษย์วิทยาลัยเหล่านั้นยังคงได้รับคะแนนเจ้าหนูดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะผิดจริงๆสุนัขสองตัวดูตื่นตัวดวนจีอุดยังพยักหน้านี่เป็นเรื่องผิดปกติฉันเกรงว่าจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นใช่แล้วการเคารพพระเจ้านี้ยังรู้สึกถึงลางสังหรณ์บางอย่างในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามันจะเป็นไปได้ไหมที่เราดีเกินกว่าจะสะดุดตาสุนัขสองตัวกล่าวเชิดขาดการโบกมือและสิ่งที่ไม่ได้ตอบก็ยังคาดเดาได้น้อยลงเขามองผู้หญิงคนนั้นด้วยแส้ยาวแล้วยกนิ้วขึ้นเขายิ้มและพูดว่าคำถามสุดท้ายคุณกำลังมองหาอะไรเมื่อคุณถูกฝังในเซนโมกุและเจไดคนอื่นๆเราไม่ได้มองหาอะไรบางอย่างผู้หญิงคนนั้นใส่หัวอย่างกระทันหันใบหน้าของเธอสง่างามเจ้าของภูเขาศพสั่งให้เราเข้าไปอะไรเธอไม่เพียงขาดหายไปแต่แม้แต่สุนัขสองตัวและดวนจีอุดก็ยังอุทานออกมาพร้อมกันและดูตกใจจนไม่อาจเข้าใจได้มากคำพูดของผู้หญิงคนนั้นน่ากลัวเกินไปพวกเขายังอ้างว่าเป็นเจ้าแห่งภูเขานางฟ้าฝังศพและสั่งให้พวกเขาเข้าไปนั่นไม่ใช่คนที่อยู่ข้างในยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคุณต้องรู้ว่าภูเขานางฟ้าฝังศพนี้มีมานับหมื่นปีแล้วหากเจ้าของยังมีชีวิตอยู่คาดว่าคงเป็นคาแรคเตอร์แห่งยุคหมาสองตัวมาก่อนผู้หญิงอย่าพูดไร้สาระนะเท่าฉันถามอย่างชัดเจนแล้วคุณกำลังจะไปขุดสมบัติชัดๆโดยบอกกว่าส่วนที่ยากคือการขโมยสุสานอย่าดึงมันมากนักเหรอต้นจิ๋วเต๋อหรี่ตาลงทันทีผู้หญิงคนนั้นใส่หัวฉันบอกว่าความจริงเป็นความจริงไม่จำเป็นต้องหลอกลวงสิ่งเหล่านี้เพื่อโกหกคุณเมื่อเราเข้าสู่สีทวีปก็มีเสียงในหุบเขานางฟ้างานศพพวกเราทุกคนในทั้ง3วิทยาลัยได้ยินชัดเจนชูเสียงอะไรคุณพูดอะไรซูถามทันทีมันเป็นเสียงของผู้หญิงเหมือนกับเสียงหิงอกูที่อยู่ห่างไกลจนไปด้วยความสง่างามสั่งให้เราเข้าไปในหุบเขางานศพเปิดสุสานให้เธอและยังมอบหมายให้คน 2-3 คนไปหาเจไดคนอื่นๆเพื่อดูว่ามีใครตื่นขึ้นมาอีกไหมใบหน้าของผู้หญิงมีศักดิ์ศรีบุคคลอื่นๆซูพูดไม่ออกทันใดนั้นก็เหลือบมองอย่างจริงใจเป็นการยากที่จะกลายเป็นเจไดผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง9ที่ถูกฝังไว้ในสมัยโบราณของชายร่างใหญ่ผู้เป็นแม่หากสิ่งนี้ถูกปล่อยออกมาทั้ง4ทวีปยังไม่เสร็จซึ่งคราวนี้ผสมยังไงบ้างคะไม่ถ้าผู้หญิงออกคำสั่งแบบนี้ทำไมคุณต้องฟังเธอด้วยต้นจิ๋วเต๋อถามอย่างมีไหวพริบจู่ๆสตรีแซ่ก็ย่อเย้ยเราไม่อยากจะสนใจมันในเวลานั้นแต่เธอมาจากเทออไรแรนเชี่ยวชาญจิตวิญญาณประเภทหนึ่งและสร้างเครื่องหมายไว้ในจิตวิญญาณของเราแต่ละคนหากเราไม่ทำอยากฟังหลังจากที่เธอออกมาเธอจะฆ่าฉันรอก่อนอยากฟังไหมจำนวนต้นจิ๋วเต๋อแต่จมูกของเขาแล้วยิ้มอย่างเขินอายของดีแบบนี้แน่นอนฟังไว้ดีกว่า
ช่แล้วเปลี่ยนราคาของเทพซะเทพองค์นี้ก็มีความสุขยังไงก็เอานางฟ้าไปได้เฮ้ไม่นะแม่เมื่อเหล่าเทพเข้าไปในหุบเขางานศพด้วยเธอจะไม่พบนี้มาช่วยได้อย่างไรเชื่อเธอไม่มีตาสุนัขสองตัวไม่ยอมมองออกไประวังหญิงแซ่ย่อเย้ยและเตือนสุนัขตัวที่สองสูดจมูกและหลังจากตอบสนองเขาก็หยุดปากทันทีและดวงตาของเขาก็กวาดไปรอบๆดูเหมือนกลัวที่จะถูกแก้แค้นเอาหลักแกล้งทำเป็นผีน้อยกว่านี้ถ้าเธอมีความสามารถจริงๆเธอปีนออกมาแล้วและยังต้องการคนช่วยอีกเหรอเธอไม่มีเสียงที่เย็นชาดูเหมือนครอบงำอย่างน้อยที่สุดก่อนที่หญิงสาวจะหมดปัญหาเขาไม่กลัวเลยตอนนี้คุณทำอะไรไปแล้วสุสานจะเปิดเมื่อไหร่สู่ถามหญิงแซ่แซ่ยาวตอบตามความจริงตอนนี้ในพื้นที่รอบนอกมีเพียงสัมผัสของกึ่งนางฟ้าและอาณาจักรเหนือเท่านั้นที่จะทำให้พิงสุสานสึกหรอน่าเสียดายที่จำนวนของเรายังไม่เพียงพอและความคืบหน้าช้ามากฉันเกรงว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย100ปีจึงจะเปิดได้โอ้100ปีจู่ๆเธอก็เลิกคิ้วขึ้นหากผ่านไป100ปีเขาจะไม่ตื่นตระหนกท้ายที่สุดแล้วเขาถูกประเมินว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งกลัวที่จะฝังเจ้าของเส้นกูไหมโอ้ไม่นะรอสักครู่ทันใดนั้นดูเหมือนเชอร์เซียวจะนึกถึงบางสิ่งบางอย่างทันใดนั้นก็มองไปที่หญิงแซ่ยาวป้ายบอกคะแนนของคุณพาผู้หญิงคนนั้นไปที่หุบเขางานศพหรือเปล่าไม่ใช่เธอหญิงแซ่ใส่หัวโดยตรงถ้าเธอส่งอะไรออกไปได้ฉันเกรงว่านางฟ้าในสุสานถูกส่งออกไปเพื่อช่วยเราบุกเข้าไปในสุสานแล้วเธอขาดคำพูดสิ่งนี้เพียงพยักหน้าเล็กน้อยเดิมทีเขาคิดว่าเขาได้ฆ่าคนบนสวรรค์ในถนนชิงอเซียนผู้หญิงที่ถูกฝังในเส้นกูรู้ดังนั้นเขาจึงตอบโต้กับแก๊งวางระเบิดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ดูเหมือนว่าฉันจะไม่ได้รุกรานกาแฟแก้วใหญ่อื่นๆเลยไอ้หนูอย่าคิดไปเรื่องนั้นการคาดเดานี้อาจเป็นได้ว่าคุณได้ทำสิ่งเลวร้ายมากกว่านี้พระเจ้ากำลังตอบโต้คุณสุนัขสองตัวปลอบใจหลีกทางไปการแก้แค้นก็คือการตอบโต้คุณเช่นกันสู่ขาดสายตาไปที่สุนัขสองตัวทันทีแต่หัวใจของเขาช่างจินตนาการไปสักหน่อยท้ายที่สุดแล้วเขาพูดจริงๆว่าเขาทำให้หมาตัวที่น่าอายที่สุดดูเหมือนเป็นพระเจ้าจริงๆในเวลาเดียวกันหญิงแซ่ยาวมองดูการขาดเชยอย่างใจเย็นเช่นเฉิงกล่าวว่าคำถามสุดท้ายที่ฉันตอบคุณปล่อยฉันไปเมื่อไหร่จู่ๆเธอก็ยิ้มเดี๋ยวก่อนไม่ต้องกังวลความจริงเสร็จแล้วมาผจญภัยครั้งใหญ่กันเถอะคุณไม่รักษาสัญญาหรือทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นก็เปลี่ยนหน้าและถอยกลับไปแม้ว่าเธอจะไม่เข้าใจว่าอะไรคือการผจญภัยที่แท้จริงแต่เธอก็ขาดน้ำเสียงนี้แต่เธอก็รู้ว่าสินค้าจะไม่ปล่อยไปฉันแน่ใจว่าจะรักษาสัญญาของฉันแต่หลักฐานก็คือคุณต้องพาเราเข้าไปในกลุ่มนางฟ้าและคุณจะปล่อยให้คนอื่นสังเกตเห็นไม่ได้ซูยิ้มเข้ามาแล้วไม่เข้าไปได้ไงข้างนอกเข้าไม่ได้ก็ไม่มีหรือคุณอยากให้ฉันพาคุณเข้าไปในเทพนิยายเหรอผู้หญิงที่มีแซ่ยาวอดไม่ได้ที่จะน่าเหลือเชื่อท้ายที่สุดการขาดแนวทางปฏิบัติของเธอก็เท่ากับเอาเสือกลับคืนสู่ภูเขาและเขาต้องเข้าไปในภูเขาเป็นการส่วนตัวเกือบจะเป็นการลงทุนด้วยตนเองถ้าเปลี่ยนเป็นใครจะไม่ทำแบบนี้แน่นอนเพราะเมื่อเธอเข้ากลุ่มนางฟ้าแล้วเธอจะหนีโดยตรงด้วยความเข้าใจในกฎหมายแล้วระบายจดหมายโดยมองหาสุภาพบุรุษของวิทยาลัยมาช่วยเดี๋ยวก่อนคุณต้องการให้ฉันสาบานด้วยหัวใจของฉันไม่สามารถเปิดเผยการดำรงอยู่ของคุณได้หรือไม่ทันใดนั้นหญิงแซ่ก็ตอบสนองและคาดเดาความเป็นไปได้อย่างชาญฉลาดอย่างไรก็ตามเธอขาดศีรษะและยิ้มคำสาบานนั้นบาปเกินไปฉันไม่เชื่อเรื่องแบบนี้สิ่งที่ฉันต้องการคือการใส่เมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าในจิตวิญญาณของคุณถ้าคุณกล้าขายพวกเราฉันถือว่าพลาดแก่ตายได้เลยเป็นไปไม่ได้หญิงแซ่โกรธทันทีถ้าเป็นกรณีนี้ฉันขอเลือกที่จะตายดีกว่าเมื่อมันถูกปลูกลงในเมล็ดพันธุ์แห่งจิตวิญญาณไม่เพียงแต่มันไม่มีความลับเลยแต่ยังสามารถทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและส่งไปยังผู้อื่นได้อีกด้วยนี่มันน่าอึดอัดยิ่งกว่าความตายเสียอีกด้วยตัวละครของเธอมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสัญญาจำนวนจู่ๆเธอก็คร่ำครวญมันยากที่จะจับที่ด้านหลังศีรษะแต่เมื่อคุณอยู่ในอาการโคม่าฉันใส่เมล็ดวิญญาณลงไปแล้วจริงๆแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่เนิ่นๆตอนนี้ฉันรับไม่ได้คุณบอกได้ไหมว่ามันเป็นยังไงอะไรผู้หญิงที่มีแส้ยาวเบิกตากว้างทันทีและแทบจะพ่นเลือดเก่าออกมาทันทีสิ่งที่บอกคุณก่อนหน้านี้เรื่องแบบนี้ยังต้องพูดถึงก่อนหน้านี้อีกเหรอคุณยินดีที่จะเปลี่ยนหรือไม่เทสาวน้อยอย่าตื่นเต้นนะมองตาฉันมองจริงจังเห็นความจริงใจไหมฉันรับประกันด้วยบุคลิกตราบใดที่คุณพาเราไปอย่างปลอดภัยฉันจะเอาเมล็ดของวิญญาณเธอขาดสายตาและพูดสุนัขทั้งสองรีบตั้งถนนทางขวานี้รับประกันโดยหมาป่าเด็กคนนี้เป็นเรื่องจริงต้วนจิ๋วเต๋อก็พยักหน้าคุณผู้หญิงผู้เฒ่าฉันกินเกลือมากกว่าที่คุณกินฉันขอแนะนำให้คุณเชื่อเด็กคนนี้สักครั้งสาวแซ่ยาวใจสั่นโดนโกงแล้วแม้ว่าเธอจะบวชมาหลายปีแล้วแต่เธอก็ได้พบกับคนร้ายอย่างอายมากมายที่ไม่สามารถพูดเรื่องไร้สาระได้แต่ถ้าเธอร้ายอย่างอายก็เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นมันจริงๆมันเหม็นถึงขีดสุดจริงๆไม่มีใครสู้มันได้แล้วตาเท่ากับหอมานี่ไม่ดีจริงดีจริงชั่วพริบตาเดียวเมื่อสาวโง่เหรอดาโอโยคุณเปลี่ยนไปมากฉันไม่อยากเชื่อคุณอีกแล้วหลังจากเนี่ยไปครู่หนึ่งหญิงแซ่ยาวก็มองดูซูเซียวแล้วส่ายหัวแล้วพูดโดยพื้นฐานแล้วเธอตั้งใจแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะสามารถรักษาสัญญาของเขาได้และหนทางนั้นไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าเธอจะอ่านหนังสือให้คนนับไม่ถ้วนแต่เธอก็ไม่สามารถเดาได้ว่าผู้ชายคนนี้ต้องการทำอะไรใช่อย่าทำแบบนี้จะต้องได้รับความไว้วางใจระหว่างผู้คนจู่จู่ซูก็แนะนำสุนัขทั้งสองพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าใช่แล้วความไว้วางใจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้คนต้องมีต้วนจิ๋วเต๋อยังพูดอย่างจริงจังว่าใช่หากไม่มีความไว้วางใจโลกนี้จะเย็นชาและโหดเหี้ยมขนาดไหนถามโลกเช่นนี้น่าสนใจไหมสุนัขสองตัวไม่สนุก
เธอเว้ยใช่แล้วคนที่เรียกว่ามนุษย์มีความรู้สึกที่แท้จริงและมีความรักที่แท้จริงในโลกนี้เราต้องเฝ้าดูโลกเย็นชาและไม่แยแสหรือไม่ขออภัยฉันทำไม่ได้ฉันคิดว่าความไว้วางใจจะเริ่มต้นใหม่ผู้คนมีความรับผิดชอบมาสองตัวคุณซูพูดถูกมากพระเจ้าองค์นี้เคารพว่าหากคุณสองคนสามารถสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้พวกเขาจะมีผลกระทบอย่างมากต่อสังคมนี้และเผยแพร่พลังงานเชิงบวกบนจิอุตอาจารย์คนที่สองพูดได้ดีมากวันนี้คุณสองคนเป็นก้าวเล็กๆและเทอรานก็เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ซูเวยสาวน้อยคุณเห็นไหมครูคนที่สองและอาจารย์พูดแบบนี้คุณกำลังลังเลอะไรอยู่อย่าลังเลที่จะแสดงให้เราเชื่อมโยงหัวใจของเราและร่วมมือกันในเทพนิยายท้ายที่สุดแล้วทั้งสามคนก็ได้มองหญิงสาวแซ่ยาวอย่างจริงใจและคาดหวังหญิงแซ่ยาวอยู่ในสายลมณจุดนั้นรู้สึกเหมือนอาเจียนเป็นเลือดความไว้วางใจเริ่มต้นจากศูนย์สิ่งใดจริงในโลกย่อมมีรักแท้ในโลกช่างเป็นก้าวเล็กๆในวันนี้แต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับเทอรานผีเหล่านี้คืออะไรคุณไม่อยากให้ฉันพาคุณเข้าไปในเทพนิยายเหรอจำเป็นต้องดึงขนาดนั้นเลยเหรอประเด็นคือเพิ่งโกงแล้วน่าเชื่อในเรื่องนี้เหรอใจแบบไหนไม่เท่าการกระทำตอนนี้สาวชัดเจนแล้วว่าใจเต้นแรงจนโดดไม่ได้หญิงแซ่ยาวเต็มหน้าไม่มีคำพูดที่ด้านหลังของหญิงขนาดใหญ่จางซูเย่ซึ่งเธอพามาก็ตกตะลึงเช่นกันเมื่อมองไปที่เชอร์เซียวและสุนัขสองตัวและดวนจีอุดซึ่งเป็นดาฟาที่กระพริบอยู่ทั้งสามคนเธอรู้สึกว่ามีสายตายาวมากและอดไม่ได้ที่จะกระซิบในปากมันน่าทึ่งมากไม่น่าแปลกใจที่ใครๆก็เรียกพวกมันว่าวันทอดซานชาคนตายสามารถมีชีวิตได้มันแย่มากฉันมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นในท้ายที่สุดหลังจากเงียบไปนานในที่สุดผู้หญิงที่มีแส้ยาวก็เปิดปากและมองตรงไปที่เธอจริงจังมากฉันจะพาคุณผ่านเทพนิยายและเข้าสู่หุบเขางานศพคุณต้องเช็ดเมล็ดวิญญาณของฉันในครั้งแรกไปไม่อย่างนั้นฉันจะปล่อยสัญญาณในหุบเขางานศพเราทุกคนจะตายด้วยกันไม่มีปัญหาใบหน้าของเธอมีรอยยิ้มทันทีเห็นด้วยอย่างสดชื่นมากตราบใดที่เขาถูกฝังอยู่ในหุบเขานางฟ้าเขามีล้อร้อนอยู่ในมือบางคนมีเวลาและกำลังที่จะเล่นสงครามกองโจรกับกลุ่มผู้เป็นอมตะกองกำลังนางฟ้าเพียงกลุ่มเดียวที่แข็งแกร่งเกินไปแม้ว่าจะเป็นเพียงทีมครึ่งดาวแต่ก็ไม่ใช่ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นได้ในอดีตดังนั้นเขาจึงต้องเริ่มที่จะควบคุมเส้นชีวิตของหญิงสาวและบุกทะลุที่นั่งนี้เซียนเจิ้งกล่าวอีกครั้งฉันหวังว่าคราวนี้คุณจะพูดจริงๆผู้หญิงที่มีแส้ยาวพูดอย่างเย็นชาแล้วหยิบแส้ยาวขึ้นมาบนพื้นแน่นอนมั่นใจได้ว่าเหล็กเก่าที่พันอยู่ในตัวฉันมาฉันจะเอาการกักขังบนร่างกายของคุณออกก่อนเชอร์ขาดหน้าอกของเขาและเขาจำเป็นต้องรับประกันว่าเขาจะแจกลายนิ้วมือและนำผู้หญิงที่มีแส้ยาวกลับมาสัมผัสแห่งถนนหญิงแส้ยาวเย้ยและตอนนี้เธอก็กลัวน้ำเสียงและการแสดงออกของเธอใช่คุณควรจะหายดีแล้วและคุณสามารถเป็นผู้นำได้จำไว้ว่าอย่าเล่นกลนี่คือความร่วมมือครั้งสุดท้ายหลังจากจบงานคุณจะปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนฉันรู้ว่าคุณเป็นคนฉลาดดังนั้นฉันจะไม่พูดมากเชอร์เซียวเตือนหัวใจของหญิงแซ่ส่งเสียงกรนเงียบๆไม่พูดอะไรมากเหรอคุณพูดพอหรือยังตามฉันมาตามรอยของฉันหลังจากเข้าสู่สนามรบอย่าลืมว่าอย่าใช้กฎหมายใดๆในนั้นไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาจะถูกเมินเฉยหลังจากที่หญิงแซ่ยาวพูดจบเธอก็เป็นผู้นำและเดินไปที่เทพนิยายแน่นอนเชยยิ้มและโบกมือแสดงให้เห็นว่าสุนัขสองตัวและดวนจีอุดและจางซูยูร่วมกันก้าวไปข้างหน้าเขารู้ดีว่าหลังจากทำเช่นนี้เขาได้ขจัดสติของผู้หญิงไปเป็นส่วนใหญ่และเป็นคนฉลาดที่ไม่เต็มใจที่จะรู้วิธีตัดสินใจเลือกในไม่ช้าคนกลุ่มหนึ่งก็มาที่ด้านหน้าของกลุ่มนางฟ้าหญิงแซ่ยาวยิงลายนิ้วมือกดเบาๆบนแผงกั้นของแถวนั้นแผงกั้นอะเรจะเปิดทางเข้าทันทีและหลายคนก็ก้าวเข้าไปในนั้นโดยตรงตอนที่เซียนจิ้งวิ่งไม่มีใครรับผิดชอบดูแลดังที่ผู้หญิงแซ่ยาวกล่าวว่าขณะนี้พวกเขากำลังขาดกำลังคนในหุบเขางานศพทุกคนจะมีอิสระในการจ้องมองรูปแบบได้อย่างไรหากมีใครสามารถจ้องมองได้ตลอดเวลาก็ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมท้ายที่สุดแล้วในสี่ทวีปพวกเขาไม่คิดว่าจะมีใครสามารถฆ่าสอตอยกอเกออะไรของพวกเขาอย่างเงียบๆได้ดังนั้นเพื่อทำความสะอาดอมตะบางคนที่ต้องการมาตกปลาในน่านน้ำที่มีปัญหามันจึงง่ายและสะดวกในทางกลับกันมีการรับประกันมากกว่า1รายการหากมีใครสามารถไปถึงศูนย์กลางของกฎหมายได้จริงและกระทั่งคุกคามกฎพวกเขายังสามารถได้ยินการเคลื่อนไหวได้ทันเวลาและส่งคนออกไปไล่ล่ามันเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายรูปแบบท้ายที่สุดนี่คือเทพนิยายครึ่งดาวล้ำค่าและไม่มีใครเทียบได้แม้ว่าพวกเขาจะได้รับความเสียหายเล็กน้อยแต่พวกเขาก็จะรู้สึกเป็นทุกข์เป็นเพราะความคิดของพวกเขาอย่างแน่นอนที่ทำให้เธอมีคนไม่กี่คนที่มีโอกาสเมื่อข้อบกพร่องของเธอเข้ามาเขาก็ประเมินพลังของการก่อตัวนี้ต่ำไปตอนนี้ภายใต้การนำของหญิงแซ่ยาวกลุ่มดำเนินไปอย่างราบรื่นมากราวกับว่าไม่มีรูปแบบและดำเนินขั้นตอนที่ราบรื่นและมั่นคงเพียงไม่กี่ก้าวหลังจากนั้นก็ผ่านทีมนางฟ้าสิ่งนี้ทำให้การขาดเธอรู้สึกสะเทือนใจมากและความลึกลับของการก่อตัวนั้นไม่อาจอย่างรู้ได้จริงๆหากใครที่ไม่ชัดเจนถูกเข้าใจผิดเขาจะตกอยู่ในความสิ้นหวังและผู้ที่มีเส้นทางการแก้ไขฟ้าก็สามารถเดินได้อย่างง่ายดายราวกับอยู่ในสวนหลังบ้านของตนเองดูเหมือนว่าจะมีเวลาในอนาคตฉันต้องเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมอีก 2-3 อย่างเพื่อเรียนรู้หนังสือในอนาคตนี่จะเป็นนักฆ่าที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนซูคิดถึงหัวใจจึงตัดสินใจรับอาชีพรองและฝึกฝนไม่นานหลังจากนั้นหญิงแซ่ยาวเล่นรอยมือสุดท้ายกดไปข้างหน้าม่านแสงปรากฏขึ้นจากอากาศบางๆกลายเป็นคลื่นน้ำแตกกระจายการส่งออกเซียนเจิ้งค่อยๆเปิดออกจากม่านน้ำบูมทันใดนั้นออร่าที่แปลกตาและเข้มข้นก็มาสู่ใบหน้าโดยตรงซูเว่ยและคนอื่นๆรู้สึกถึงวิญญาณแห่งความตกใจในทันทีทำให้ทั้งคนรู้สึกสดชื่นขึ้น
กลิ่นอายของสถานที่แห่งนี้ลึกซึ้งยิ่งกว่าแผ่นดินใหญ่ส่วนเจิ้นเสียอีกแม้แต่ข้างในก็ยังมีออร่าที่บริสุทธิ์กว่าด้านต่างประเทศหลังจากสูดดมร่างกายมันก็จะกลายเป็นของเหลวจริงๆไหลไปตามเส้นเมริเดียนโดยตรงสถานที่แห่งนี้เธออดไม่ได้ที่จะเปิดเครื่องหมายอัศเจรีย์หากคุณฝึกฝนในสถานที่นี้คุณอาจตามศัตรูเพื่อรับประสบการณ์ได้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของภูเขางานศพอยู่แล้วซึ่งเป็นออร่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่มันเลวร้ายยิ่งกว่าโลกลิงเซียนมากผู้หญิงที่มีแส้ยาวพูดเบาๆแล้วต้องการพบเธอตอนนี้คุณควรทำตามสัญญาของคุณให้สำเร็จ555ดูความกังวลของคุณสิจริงๆแล้วบอกแล้วว่าฉันไม่ใช่คนแบบที่คุณชอบมันต้องมีคนเชื่อใจกันสิมาเถิดฉันจะช่วยลบเมล็ดพันธุ์แห่งจิตวิญญาณให้สู่ขาดความเต็มใจเสียงหัวเราะยังอยู่ในมือของกฎหมายและสิ่งพิมพ์สัมผัสและจิตวิญญาณที่เหนียวแน่นก่อให้เกิดพลังที่แต่เกล้าหญิงมีแส้ยาวเห็นแล้วก็โล่งใจดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้จะไม่น่าด้านอย่างที่คิดบูมแค่คิดเรื่องนี้จู่ๆก็มีเสียงอุ้ยดังมาจากด้านหลังศีรษะของเธอตามมาด้วยหญิงแซ่ยาวสีดำล้มลงกับพื้นโดยตรงและถูกกระแทกออกไปสุนัขสองตัวรางน้ำดวนจีอุดรางน้ำกำลังโกหกจางสู้เยโวเอาหน้าไอเวนนั่นก็รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้โอ้ฉันคิดว่าไม่ได้เห็นมันมานานกว่าทศวรรษเด็กคนนี้เรียนรู้ความดีแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นน้ำที่ไม่ดีสุนัขสองตัวและดวนจีอุดสายหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและพวกเขาก็ดูเคอะเขินและคิดว่าพวกเขาไม่ได้เข้าใกล้เธอเลยจังซูยูดูเหมือนเป็นวงกลมแม้ว่าเธอจะรู้ว่าเธอเป็นคนนิสัยไม่ดีเธอไม่คาดคิดว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเปลี่ยนหน้าเร็วขนาดนี้วินาทีสุดท้ายยังคงร่าเริงที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความไว้วางใจกับผู้อื่นช่วงเวลาถัดไปโดยตรงกับอวตารคำนวณเข้มๆกระแทกน้ำลายที่หลังหน้าอายเกินไปแล้วเธอรู้ไหมว่าไผ่ลมนี่เรียกว่าการป้องกันสองครั้งเมล็ดพันธุ์แห่งจิตวิญญาณจะช่วยให้เธอกำจัดมันออกไปได้อย่างแน่นอนแต่ฉันปล่อยเธอออกไปไม่ได้เธอเซี่ยวๆกล่าวว่าพิมพ์ลายนิ้วมือต่อไปจะแทะวิญญาณของผู้หญิงจริงๆจิตวิญญาณของจิตวิญญาณจะถูกกลบจากนั้นด้วยมืออันใหญ่โตหยวนแท้อันสง่างามก็ม้วนตัวผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาและซ่อนเธอไว้ในย่าที่ซ่อนอยู่ใกล้ๆเอาละคุณพร้อมลุยได้เลยหลังจากทำทั้งหมดนี้แล้วเธอก็โล่งใจอย่างสมบูรณ์เขาไม่เคยชอบที่จะเชื่อคนอื่นง่ายๆถ้าปล่อยให้สาวแซ่เช็ดเทพแล้วปล่อยเธอไปจริงๆผีจะรู้ไหมว่าจะวิ่งไประบายจดหมายดังนั้นก่อนที่พวกเขาจะเริ่มต้นอย่างน้อยเพื่อปกป้องผู้หญิงคนนี้ก็คือหุบปากเสียก่อนจำนวนเด็กน้อยไม่มีปัญหาในการเริ่มต้นแต่มีอมตะอย่างน้อย70หรือ80อยู่ด้านบนคุณจะต่อสู้อย่างไรดวนจีอุดดูขมขื่นและเงยหน้าขึ้นมองภูเขายักษ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาแม้ว่าเทพนิยายกำลังจะมาแต่ผู้คนที่แข็งแกร่งบนภูเขาก็เป็นปัญหาใหญ่จริงๆหากอีกฝ่ายกระจัดกระจายอยู่ในหุบเขาแห่งงานศพเพื่อค้นหาการสร้างสรรค์มันจะง่ายกว่าและสามารถแตกหักได้ทีละคนแต่ตอนนี้กลุ่มคนมารวมตัวกันที่ยอดเขาใจกลางหุบเขานางฟ้าฝังศพและพวกเขาก็ทำลายรอยพิงสุสานด้วยกันถ้าเร่งรีบขนาดนี้คงเหมือนผีเสื้อกลางคืนเชอขาดความแข็งแกร่งที่ครอบคลุมในปัจจุบันอย่างน้อยที่สุดก็สามารถต่อสู้กับพลังกึ่งนางฟ้า6หรือ7ได้ในเวลาเดียวกันเท่านั้นดูเหมือนจะง่ายและไม่เป็นทางการแต่ถ้าจำนวนคู่ต่อสู้มากกว่า2คนขึ้นไปสถานการณ์จะกลับกันโดยสิ้นเชิงและคุณภาพจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะมองยังไงก็ตามเคล็ดลับนี้ก็ไม่ยากเพการต่อสู้ครั้งนี้ยากดวนจีอุดถอนหายใจฝีเท้าของเขาถอยกลับไปอย่างเงียบๆพร้อมที่จะหลุดลอยไปทุกเมื่อสุนัขทั้งสองตัวก็เกษียณในเวลาเดียวกันโดยยังคงตะโกนว่าคนรุ่นของฉันเป็นคนหุ้มเกราะและตับและถุงน้ำดีก็เหมือนกันไม่มีอะไรต้องกลัวเด็กที่คุณขึ้นไปครั้งแรกเหล่าทวยเทพอยู่ด้านหลังเพื่อช่วยคุณต่อสู้คุณสองคนกำลังทุกสิ่งของถ้าคุณกล้าวิ่งคนแรกของฉันจะทุกคุณรีบๆคิดดูสิจู่ๆเชอก็กระพริบตาแครดไม่มีทางนี่ไม่ต้องสู้แล้วสุนัขสองตัวและดวนจีอุดหลั่งน้ำตาทันทีจังซู่เยโวก็ตกตะลึงอยู่ในใจเช่นกันก่อนหน้านี้เธอเคยเห็นการสังหารอย่างกล้าหาญของเธอยงในโลกตึงนางฟ้าเธอคิดว่านี่เป็นอันที่ปลอดภัยชุดรวมบันเดิลดอกของไทอันแบงซันยี่อันโด่งดังใครจะสู้กันแต่ตอนนี้เธอสงบลงแล้วท้ายที่สุดแล้วยอดเขาทั้งหมดล้วนเป็นอมตะล้วนเป็นสิ่งที่ภิกษุทั้ง4ทวีปต่างเฝ้ามองและไม่อาจเทียบเคียงได้ตอนนี้หมาเลวเข้ากันได้และเป็นเรื่องปกติที่อีกฝ่ายจะไม่ทำอะไรเลยไม่ละไม่คุณสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่คุณเคยเบาๆได้อย่างไรทันใดนั้นเธอก็ไม่มีคิ้วเล็กน้อยและทันใดนั้นดวงตาของเขาก็กวาดไปถึงยอดเขาแม้ว่าหุบเขานางฟ้างานศพจะเรียกว่าหุบเขาแต่มีภูเขาและหุบเขามีภูเขาและยอดเขามากมายนับไม่ถ้วนและมันเป็นโลกที่รอคอยมานานตอนนี้พวกเขาอยู่ใจกลางหุบเขานางฟ้างานศพยอดเขานี้สูงที่สุดโดดเด่นท่ามกลางภูเขาจำนวนนับไม่ถ้วนเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างภูมิประเทศโดยรวมหุบเขางานศพทั้งหมดเป็นรูปแบบดาวและดวงจันทร์ตามหลักฮวงจุ้ยออร่าและทางเดินหายใจทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้ที่ยอดเขาแห่งนี้เมื่อเชอร์เซียวยี่เข้ามาเขาก็ถูกดึงดูดด้วยออร่าอันเข้มข้นเหล่านี้เช่นกันแต่ตอนนี้เมื่อเขาค่อยๆปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่นี่เขาก็ตระหนักได้ทันทีว่ามีมากกว่านางฟ้าบนภูเขาและมีบรรยากาศที่คุ้นเคยมากมายจากพรรออาชัยที่อยู่ข้างในซูเซียวไม่เคยพบเห็นอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงสามารถทำให้เขารู้สึกคุ้นเคยจะต้องเป็นคนที่รู้เพความเคารพนี้มีกลิ่นที่คุ้นเคยด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นคนรู้จักเก่าสุนัขทั้งสองก็ตะลึงและพูดเช่นกันฟังคุณพูดแบบนี้สิชายชราที่ฉันก็สัมผัสได้เหมือนกันต้วนจิ๋วเต๋อไม่เต็มใจที่จะล้าหลังแต่ก็พูดเช่นกันคิ้วที่ขาดหายไปของเธอย่นลึกลงไปทันทีภูเขาลูกนี้สูงเกินไปมันสูงตระหง่านอยู่ในเมฆจนยากสำหรับพวกเขาที่จะปกปิดอดีตด้วยวิญญาณไม่อาจบอกได้ว่าคนรู้จักเหล่านั้นคือใครอย่างไรก็ตามเธอขาดความคลุมเครือและรู้สึกไม่สบายใจดูเหมือนว่าจะมีคนเหล่านั้นที่คุ้นเคยกับมันมากบูม
ทันใดนั้นเชอเปลือกตาขาดปิดคิ้วของเขาสว่างขึ้นเล็กน้อยและความฉลาดของเขาก็สีทองและวิญญาณของจิตวิญญาณก็ลุกขึ้นและพุ่งขึ้นไปบนยอดเขาหิวหนิงหนิงครู่ต่อมาจู่ๆเชอก็กระแทกดวงตาของเขาและดูหวาดกลัวนอกจากลมหายใจของราชบุรุษแล้วยังมีบรรยากาศของลิวยูนิ่งและผู้คนอื่นๆที่มีความสุขและแม้แต่ผู้คนจากตะวันออกและส่วนอื่นๆของโลกพวกเขาปรากฏตัวที่นี่ได้อย่างไรมันถูกบังคับหรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเชอใจไม่ดีและตกใจด้วยความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับลิวยูนิ่งเธอไม่ควรสามารถช่วยได้แต่ความสุขก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นความสุขของความสุขนั้นไม่กังวลเล็กน้อยอะไรนะไอ้หนูคุณกำลังบอกว่าลิวเวอร์อยู่ด้วยเหรอถามสุนัขสองตัวไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นแต่ยังมีผู้คนอีกมากมายที่อยู่ในความสุขและพลังอื่นๆอีกด้วยซูพยักหน้านวลจีอุดได้ยินคำพูดและพูดว่าฉันสงสัยว่าผู้คนแห่งความสุขมาได้อย่างไรชายชราฉันได้ยินมาว่าทำเนียบขาวตะวันออกอาคารเซี่ยวเหย่าและโรงเรียนจิงหัวชูยูและโรงเรียนซิเกียงคิงลองต่างพึ่งพาอาศัยกันผู้เป็นอมตะแต่ความสุขและตู้สวรรค์ไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้พวกมันถูกทำลายทั้งหมดอีสไวไวเฮาอาคารเซี่ยวเหย่าโรงเรียนจิงหัวชูยูชื่อที่ห่างหายและคุ้นเคยการขาดเปลือกตาของเชอตกตะลึงเล็กน้อยในสมัยนั้นนิกายเหล่านี้ขัดแย้งกับเขาไม่มากก็น้อยต่อมาพวกเขาไม่กล้ายั่วยุเขาพวกเขาไม่ได้คาดหวังที่จะพึ่งพาผู้อมตะในทุกวันนี้เพื่อสละที่ตั้งของสีทวีปแต่สถานการณ์ในวันนี้เป็นอย่างไรเป็นเรื่องจริงมิใช่หรือว่ามีชายชราคนหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรแห่งสวรรค์ทำไมคุณไม่สามารถถูกทำลายล้างได้เชอใส่หัวด้วยความไม่เชื่อดวงตาของเขาควบแน่นอีกครั้งกวาดขึ้นไปบนยอดเขาและกระซิบอย่างเย็นชาฉันจะรวบรวมคนเหล่านี้ไว้ด้วยกันทีหลังด้วยซ้ำจู่ๆดุนจีอุดก็พูดอะไรออกไปเจ้าหนูอยากปล่อยคำพูดของคุณไปหรือคิดหาวิธีแก้ไขอมตะเหล่านั้นตามที่ผู้เฒ่าบอกฉันเห็นว่าคนแห่งความสุขน่าจะถูกจับได้และฉันก็ได้ยินมาว่าการเปิดพิมพ์สุสานก็ถือเป็นการสังเวยเลือดเช่นกันบางทีอะไรหลังจากที่เชอขาดการฟังใบหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีการเสียสละเลือดมันไม่เป็นอันตรายกับคนที่กำลังเลียและมีความสุขเหรอวางใจลากต่อไปไม่ไหวแล้วเวลามีจำกัดรีบฆ่าซะแม่กล้าขยับเมียฆ่าสิคนกลุ่มนี้หาที่ตายซูไม่มีสีหน้าโกรธเคืองโมเมนตัมมือใหญ่หยิบถุงสัตว์สองสามใบออกจากรักแร้ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ออกมาวันนี้ฉันไม่ต้องการที่จะสังเวยหนอนนับล้านตัวนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางคุณสองคนรีบเอางานที่อยู่ด้านล่างของกล่องออกไปอย่างรวดเร็วอย่าซ่อนมันไว้ให้ฉันซูยังพูดไม่จบดวงตาของเขาจับจ้องไปที่สุนัขสองตัวและต้นจิ๋วเต๋อเขารู้ดีว่าสินค้าทั้งสองนี้ต้องมีวิธีพิเศษไม่เช่นนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในเทพนิยายอย่างปลอดภัยเป็นเวลานานและแม้แต่กลุ่มสุดท้ายก็ยังกลับไปเมื่อทุกคนรีบออกไปพร้อมกันตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บแต่สินค้าทั้งสองนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆบอกว่าเป็นไก่อ่อนแอใครจะเชื่อ